ธรรมันติกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายกราบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นธรรมปราศจากกามราคะสงบระงับเป็นสุขเป็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้การนอนแต่ท่านพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเป็นสาวกของพระเจ้า อริยบุคคลที่คู่แปรบุคคลการนอนแต่พระเดชคุณท่านหลวงปู่ทองวานเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตบุญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานพร้อมทั้งกราบขอโอกาสได้พระเดชคุณหลวงพ่อครูประหลัดปรินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับขอความเจริญในธรรมยังมีญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายตอนแรกว่าจะเล่านิทานให้ฟังแต่นี้มาดูแล้วคนที่อยู่หลังเที่ยงคืนนี่ส่วนมากเทวดาทั้งนั้นนะใช่ไหมประเภทเอาจริง ก็เดินฟังก็ได้เวลานี้ฟังแบบสบายจะนั่งฟังยืนฟังหรือนอนฟังแต่ไม่ให้นอนฟังเดินฟังได้ขออย่างเดียวอย่าดำน้ำลงไปฟังเป็นไงฟังมาเยอะแล้วสงสัยอะไรไหมตอนนี้ให้ถามก่อนสนทนาธรรมพอมีเวลาแล้วไม่ถามก็ไม่ได้ยินอีกหรือเปล่าจะเขียนเอากระดาษโยมหรือว่าเอาใหม่ไหมเดี๋ยวใหม่ลงไว้ให้ทำไมต้องไม่กล้าด้วยก็ไม่รู้จริงๆบางทีมันติดนิดๆหน่อยๆเนี่ยที่เราสงสัยเนี่ยพอถามปุ๊บก็ต่อได้เลยบางคนก็ติดขัดมานานมีไหมไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยก็จบเอวังก็หายสงสัยแล้วเนี่ยยกมือมือส่งสิทธิ์ว่ายังไงค่ะใช่ใครจะถามว่าโอเคได้เริ่มทำเป็นภาพใกล้เสร็จแล้วคราวหน้าน่าจะเสร็จมาคะนี่แหละเดี๋ยวค่อยเปิดรับใหม่ก็เราส่วนมากเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไปเริ่มต้นก็เรียกว่ามันจะเรียกว่าจะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ถึงมากนักแต่มันก็ไปทางนั้นเหมือนกันออกนอกๆทางอยู่เราเลยตั้งไว้ผิดไงเมื่อตั้งผิดปุ๊บมันก็ตั้งไปเรื่อยไปเงี้ยความเข้าใจก็เป็นเงี้ยอาตมาก็เป็นมาแล้วเข้าใจว่าต้องทำสมาธิแล้วเขาก็บอกว่าสมาธิก็หินทับหญ้านะอ้าวเราจะทำไงอ่ะต้องวิปัสสนาเอาวิปัสสนาไปทำยังไงก็ต้องให้สงบก่อนอ้าวเอ๊ะก็ต้องมาสมาธิอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่เข้าใจจริงต้นใหญ่ก็บอกว่ามาปฏิบัติคือนั่งสมาธิเวลาใครเป็นทุกข์เป็นร้อนเครียดวุ่นวายใจอะไรต่างๆดวงไม่ดีก็บอกว่ามาทำสมาธิจะได้หายช่วยได้ก็เหมือนกับเป็นยาวิเศษเหมือนกันสมาธิแล้วบางคนก็แค่มานั่งเฉยๆเนี่ยทำใจว่างๆไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆปล่อยใจจะคิดอะไรก็ไม่คิดปล่อยมันไปมันอยากคิดแล้วก็ไม่คิดปล่อยอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ช่วยได้จริงๆด้วยวิธีการแค่นี้แหละเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราใช้
มันเป็นวิธีการที่เราจะประยุกต์ใช้เท่านั้นเองในโลกปัจจุบันบางทีเราไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องรู้เรื่องหรอกแต่เรื่องการอ่านการได้ยินได้ฟังเราก็ผ่านมาบ้างเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธจริงๆเราอยู่กันในสายเลือดเลยแต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาไปวัดก็ได้ซึมซับเข้าไปแล้วพอจะเห็นพอจะรู้บ้างจะพอไปอ่านหนังสือบางอย่างก็เริ่มพอเข้าใจขึ้นมาบ้างเหมือนกันตอนนี้ก็เลยเข้าใจอยู่อย่างนั้นแหละมาทำอะไรก็ต้องทำสมาธิแล้วเมื่อไหร่จะทำตรงไหนแล้ววิปัสสนาจะดูยังไงเราก็ไม่ค่อยเข้าใจในสุดกระทั่งมาบวชนะโยมมาบวชนี่ก็จริงๆเราก็ได้เจอมาแล้วก่อนบวชเนี่ยแต่สภาวะนั้นเราไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็แปลกที่ว่าแล้วทำไมไม่ถามอาตมาก็เลยเข้าใจโยมที่บอกให้ถามแล้วไม่ถามหรอกโยมจะไม่เคยถามกันมันก็รู้สึกแบบถ้าถามไปแล้วกลัวเขาจะว่าใช่ไหมถามอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่บางทีเป็นคำถามที่คนอื่นอยากจะรู้เหมือนกันแต่เขาไม่กล้าถามก็มีเยอะส่วนมากจะเป็นเงี้ยคนไทยเลยขาดความกล้าไปนิดนึงแต่พอกล้าสักหน่อยเดียวแสงหน้าไปเลยกล้าเกินไปอีกเกิดจนผิดประเภทไปคือก็ว่าความพอดีไม่มีไม่พอก็จะพอดีได้ก็ต้องสติอย่างเดียวเหมือนกันในที่สุดแล้วเพราะเราก็มาดูความพอดีความเป็นกลางมันอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นกลางของเราแต่ไม่ใช่กลางของเขาอีกในกลางของเราเหมือนกันบางทีเอ๊ะมันน่าจะใช่แต่ไม่กลางเนี่ยตรงนี้เราก็เลยเข้าใจไม่ถูกงั้นเขาบอกว่าทำสมาธิเราก็ทำสมาธิต้องทำไงอ่ะก็ต้องนั่งสมาธิเขาก็บอกกันด้วยแล้วนั่งแล้วทำใจยังไงก็ดูลมทำใจให้มันนิ่งให้มันว่างเราก็จะทำอยู่งั้นแหละมันเข้าใจเยอะเหมือนกันก็ปล่อยจนไม่เห็นความคิดมันมากมายเวลาเราทำงั้นจนที่สุดมันก็สงบได้เหมือนกันตั้งใจที่จะทำเพียรทำต่อเนื่องในสุดบังคับได้เลยคนไทยมีนิสัยให้ชอบบังคับใช่ไหมสังเกตไหมเออจะบอกเอาตามสบายเลยเละให้ทำงานมันทำเอาตามสบายนะโดยดีก็เสร็จแล้วกันเละไม่เป็นนั่นเลยแต่ถ้าสั่งต้องให้ทำนี่ให้เสร็จนะเดี๋ยวมันดูเรียบร้อยมากมันจะเหมือนว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้จะมามานึกทวนนะก็นึกย้อนกลับไปทำไมไปทำงานทุกที่เลยเจอหมดเลยโยมเราอยากจะให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์คนที่อยู่ระดับที่รองเรานี่เราก็จะส่งเสริมขึ้นมาปรากฏว่าพอปล่อยเละแล้วแถมบางทีก็มาตีกลับมาที่เราอีกนะเนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊แต่ถ้าสั่งเขาทำปุ๊บเนี่ยเขาจะทำได้ดีกว่าที่เราสั่งบางทีก็มานึกย้อนกลับไปกลับมาอ๋อเพิ่งอ๋อได้อยู่คนไทยเราเพิ่งเลือกทานเมื่อรัชกาลที่5เท่านั้นเองนะใช่ไหมรัชกาลที่5ถึงปัจจุบันก็ร้อยกว่าปีเองแค่ชั่วอายุคนเดียวเพราะนั้นความเป็นตรงนี้ยังมีอยู่ละมั้งเราคิดอย่างนั้นนะเป็นการที่รับฟังรับคำสั่งแล้วจะทำได้ดีอันนี้ก็เหมือนกันพอเรามาปฏิบัติเราก็จะฟังอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไปแล้วก็จริงๆถ้าทำถูกทางมันก็คงจะเข้าใจตั้งนานแล้วเหมือนกันที่สุดแล้วก็จำเป็นทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของวิบากเหมือนกันกรรมที่เราทำมาแต่อดีตเนี่ยมันเป็นวิบากคือผลที่ต้องมาให้มันเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆแค่นี้แต่เราไปไม่ถึงสักทีก็จะต้องไปทางโน้นไปตรงนี้ไปโดนไปใช้ก่อนใช้ไปก็ใช้มากว่าจะมาถึงจุดก็ใช้เวลาเหมือนกันดังนั้นถ้าสรุปแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วมันบางทีมันมีเหตุปัจจัยที่เราพอดีเนี่ยมันก็พาให้มาเจออันที่ใช่พอเจอปุ๊บอ๋ออย่างนี้เองเหรอมาเริ่มทำก็เป็นเนี่ยสมาธิอย่างนี้แหละแล้วก็ทำไปก็สงบก็สบายใจรู้สึกว่าเออสงบแล้วสงบก็มันก็นิ่งเหมือนกันก็วางเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจุดถึงจุดที่สงบจริงๆแค่ไหนแต่ทำไปทำมาความสงบมันมากขึ้นมันก็ลึกลงไปมันก็ตกวูบลึกจนกระทั่งสงบจนไม่ได้ยินเสียงอะไรจนเข้าสมาธิจนปุ๊บไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอะไร รู้อย่างเดียวสมาธิก็คงจะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองโง่เลยไหมแต่พอออกจากสมาธิแล้วก็เกิดเป็นว่าก็เหมือนธรรมดาเหมือนปกติจะทำอะไรก็ทำใจร้อนก็ยังร้อนอยู่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันก็รู้สึกยังหงุดหงิดเยอะเจออะไรที่ไม่ถูกใจแม่แล้วก็หงุดหงิดแล้วก็แปลกใจอันนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าหินทับหญ้าเวลามันเป็นสมาธิมันเป็นมันจบทุกอย่าง
ความโกรธความโลภความหลงหายเลยมันสบายใจมีความสุขแต่พอออกมาปุ๊บมาพิจารณาทำงานต่อไปทำนู่นทำนี่ไปเอ๊ะก็เจออารมณ์พวกนี้กลับมาแล้วก็เอ๊ะมันเพราะอะไรหนอทำไมเป็นอย่างนั้นก็เลยมานี่แหละเข้ามาถึงจุดที่พอดีโชคดีที่ได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อสักหน่อยเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านอุบายท่านแยบยลมากท่านฉลาดท่านรู้หมดอ่ะใครเป็นไงท่านไม่พูดแต่นอกจากไปถามท่านถึงจะบอกก็เลยถามมาหลวงพ่อไอ้วิปัสสนาเป็นไงท่านก็บอกก็ผมก็เล็บวันหนังไงแล้วก็งงอีกก็อุปจารย์ไปแล้วก็ไปดูดิก็ดูเปล่าไม่ดูเลยก็ไม่ได้ดูไม่ได้ทำก็ดูลมหายใจอย่างเดียวอ่ะก็เลือกเอาอะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาดูลมหายใจบอกแล้วเวลาสงบมันก็ดีแต่ออกมามันก็ยังเป็นอย่างนี้มันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงวิปัสสนาบอกอ้าวแล้ววิปัสสนาจะดูยังไงผมก็เลยพนักตั้งกับพิจารณาไปดินึกรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสองอย่างนี่แหละแล้วถ้าทำตอนไหนอ่ะกระเดียดนำมาเคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าจิตควรแก่การงานเนี่ยมาสงสัยคำนี้ว่าจิตควรแก่การงานมีลักษณะยังไงเขาก็พูดให้ฟังว่ามีสามระดับ1เราตื่นจากหลับสบายพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันยังโปร่งโล่งว่างๆจิตก็ยังไม่คิดอะไรมากหรอกนะยังเป็นกลางๆทำนองนั้นน่ะแล้วก็ลำดับที่2ขั้นกลางก็เรียกว่าจิตออกจากสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิสงบเนี่ยมันก็คิดอะไรไม่ได้นะฮะมันหยุดคิดจริงๆมันหยุดคิดตอนมาก็ไม่รู้ตอนนั้นหรอกเพิ่งจะมาเข้าใจได้ตอนที่เนี่ยว่ามันหยุดคิดเท่านั้นเองก็เลยเริ่มเข้าใจก็เลยจะมาบอกโยมนี่แหละ จริงๆมันหยุดคิดเพราะอะไรความคิดเป็นนิวรณ์พอนิวรณ์ดับก็คือดับความคิดทั้งหมดเมื่อดับความคิดนี่หยุดคิดเป็นสมาธิเห็นไหมฮะสมาธิคือตัวหยุดคิดชั่วขณะจริงๆนั่งๆก็รู้อย่างเงี้ยบางทีมันอยู่มันก็วูบแล้วก็มันก็โล่งๆโปร่งๆเบาๆรู้ตัวหมดรู้ตัวพร้อมอย่างเงี้ยแล้วชั่วขณะเดียวมันก็เริ่มออกไปไอ้นู่นไอ้นี่อีกแล้วไปคิดนู่นคิดนี่ต่อเราก็รู้สึกดีตรงนั้นแหะแต่มันเป็นความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกก็ไม่ทราบมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าสงบหรอกรู้ว่ามันรู้สึกไปสัมผัสกับอะไรบางอย่างยังคิดว่าเป็นลักษณะการสัมผัสของทิพย์อะไรแบบเทวดาพวกนั้นนะก็ไปติ่งต่างเอาแบบนั้นอีกนี่คือความที่ไม่รู้ใช่ไหมเราก็จะคิดเอาไป แล้วตอนนี้จะไปหาอยากจะอ่านหนังสือเหมือนกันก็นึกย้อนไปกับคำแรกที่หลวงพ่อท่านให้ไว้ท่านบอกว่าตอนที่เริ่มต้นมาบวชที่นี่แหละเริ่มสมัครมาบวชท่านก็บอกว่ามาก็ดีแล้วแล้วก็จะบอกว่าอย่างนะไอ้ที่รู้ทั้งหมดเนี่ยเอาทิ้งไว้หน้าวัดก่อนแล้วมาเริ่มเดินนับหนึ่งที่นี่ไอ้ตรงเนี้ยเราก็เลยพอจะไปอ่านเราก็ไม่กล้าอ่านเพราะท่านบอกไว้แล้วก็เลยที่รู้ก็ทิ้งไปแล้วแต่มันก็อดไม่ได้โยมพอปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติไปเนี่ยมันก็จะเข้ามาคิดไอ้นี่มันคืออะไรไอ้นี่มันขั้นไหนไอ้นี่มันเป็นสมาธิหรือเป็นอะไรเนี่ยอดไม่ได้วิจิกิจฉาตัวนี้มันจะสงสัยเข้ามาเลยแต่ท่านก็บอกวางสงสัยไว้ก่อนก็ปล่อยก็ทำมันต่อไปอย่างนี้เหมือนกันก็มีเหตุมีอะไรมีงานให้ทำด้วยแล้วก็พิจารณาก็ทำไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลองมาพิจารณาผมคนเล็บผนังดูเรื่อยๆไปนึกไปนึกมาจะนึกยังไงดูไงเนาะในเทปของการนั่งสมาธิที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยที่หลวงพ่อท่านพูดเอาไว้ก็มีอยู่มวลหนึ่งเหมือนกันที่ท่านบอกก็ดูผมคนเล็บผนังผมนี่เป็นยังไงลักษณะยังไงถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระไม่ล้างแล้วเป็นยังไงก็เป็นของหมักหมมมีกลิ่นเหม็นท่านก็บอกลักษณะไว้แล้วก็ลองเอามาค่อยๆพิจารณาก็เลยเข้าใจเริ่มเข้าใจขึ้นจากดูก็นั่งนึกเฉยๆก็ไม่เห็นมีอะไรแต่จิตใจนี่มันเปลี่ยนแปลงมันเริ่มรู้สึกได้รู้สึกว่าอยู่ธรรมดาก็ไม่มีอะไรวุ่นวายมันอยู่เฉยๆรู้สึกแบบสบายๆกลางๆงานจิตควรแก่การงานคือจิตที่ออกจากสมาธิขั้นที่สองแต่ขั้นละเอียดที่สุดคือจิตที่ออกจากฌานฌานนี่ก็คือว่าสมาธิจะลึกถ้าเข้าไปลึกเท่านั้นเองเพราะนั้นจิตที่ออกจากสมาธิเพิ่งมารู้ว่ามันมีความรู้สึกควรแก่การงานอย่างไรเพราะว่าเมื่อเราเริ่มสงบเนี่ยพอออกจากสงบปุ๊บใหม่ๆจิตจะเป็นกลางอยู่จิตจะรู้สึกไม่อคติไม่ชอบหรือไม่ชอบอะไรมันจะไม่รู้สึกกระทบอย่างนั้นเลยไปเห็นอะไรนี่ชอบไม่ชอบมันไม่มีมันยังเฉยๆอยู่เนี่ยจิตเนี้ยมันยังว่างเฉยๆนี่แหละ
เอามาพิจารณาเลยผมก็เลยพ่นหนังอาตมาก็เลยจับประเด็นตั้งแต่บัดนั้นเลยว่าหลวงพ่อท่านสอนทั้งสองอย่างหนึ่งสมาธิทำจิตสงบสองคือวิปัสสนาก็คือพิจารณากายเราตามความเป็นจริงผมก็เลยพ่นหนังนี่แหละเพราะเราหลงมันอยู่ข้างนอกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยผมต้องสวยใช่ไหมขนก็ต้องสวยไม่สวยก็เอามันออกไปเล็บก็ต้องสวยก็ไปตกไปแต่งซะฟันก็ต้องสวยก็ไปดัดไปทำตามต้องทำต้องสะอาดต้องขาวยิ่งหนังด้วยยิ่งต้องสวยมากเลยเครื่องสำอางสารพัดชนิดเพราะหนังเท่านั้นเองเราสังเกตดูเห็นไหมแล้วจริงๆแล้วเราเนี่ยมันก็ยอมรับความจริงอยู่ในจริงในทีของเรานะคือเราลองสังเกตดิว่าถ้าเราจะอาบน้ำสบู่ที่ต้องใช้ก็ต้องหอมนะเสร็จแล้วเราจะทำอะไรเรียกว่าหอมแล้วฟอกไปแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเช็ดตัวเสร็จก็ต้องทาแป้งหอมหรือว่าถ้าจะออกไปข้างในข้างนอกก็ต้องใส่น้ำหอมเข้าไปอีกแสดงว่าเรารู้นะว่ารู้อยู่กับใจว่ามันไม่สะอาดแต่มันไม่ยอมรับมันก็คือปรุงแต่งกันแบบในลักษณะพวกนี้เรื่อยไปอะไรที่เราชอบอะไรที่เราถูกใจก็จะทำลักษณะพวกนี้ไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปรุงอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาตรงนี้อยู่บ่อยๆเป็นประจำตลอดเสมอขณะพิจารณาไปเนี่ยมันจะถอนอุปทานอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นเรามายึดว่าเป็นเรานี่ไงทั้งหมดเป็นแท่งนี่เป็นตัวเราทั้งหมดแล้วก็เลยเป็นของเราเป็นของเขาแล้วก็เกิดอาการเพราะว่าเรามีสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ในสังคมนั้นสังคมคือการอยู่ร่วมกันความเห็นไม่ตรงกันหรอกถูกไหมฮะแต่ใช้กติกาสังคมในการที่จะทำให้เหมือนกันก็กฎหมายนั่นเองงั้นเมื่อการยอมรับสังคมเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นแหละแต่นี้มันก็จะมีลักษณะพวกนี้แหละที่มันจะไปเก็บอารมณ์หรือว่าเก็บสัญญาพวกของการแข่งแย่งพวกเนี้ยแล้วความไม่รู้เราก็ทำไปก็คิดไปบางทีรู้นิดนึงก็ไปทางนี้บางทีรู้หน่อยเดียวก็ทำเป็นพูดรู้ซะเยอะก็มีเนี่ยจิตพวกนี้มันจะมีเพราะสังคมนี่แหละฉะนั้นทำให้เราจะกลับมาสู่จุดนี้ได้เนื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะสวนกระแสสังคมพอสมควรสวนกันอย่างแรงๆเลยล่ะใช่ไหมสังคมนี้ไปกับความโลภโกรธหลงเลยต้องได้ต้องมีต้องเป็นแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นสวนกลับมาเลยว่าต้องหยุดคิดในสังคมคือเราต้องคิดต้องมีข้อมูลเยอะต้องคิดถึงจะฉลาดถึงจะทำมาหากินได้ดีหาเงินได้มากแต่ในทางธรรมเนี่ยท่านบอกว่าให้หยุดคิดน่าจะหยุดคิดมันก็โง่ดิเราก็คิดอย่างนั้นแต่ที่สุดแล้วพอลองทำพอดีอาตมาก็คือจะว่าโชคดีที่อยู่ในเพศของพระก็ได้มันก็มีเวลาแล้วก็มีเป็นจังหวะของโอกาสที่ต้องทำเอาไว้บังคับต้องทำพอต้องทำแล้วมันก็เลยลองทำไปเรื่อยในที่สุดแล้วก็มีผลขึ้นมาได้แต่นี้ก็เห็นใจกับญาติโยมเหมือนกันว่าต้องทำมากินอยู่บ้านเพราะนั้นการปฏิบัติตรงนี้มันก็จะเป็นไปได้ไม่ต่อเนื่องงั้นก็มีวิธีการที่ตมาแนะนำไว้ที่ว่ามาทำไอ้ที่แผ่นพิมพ์นี่แหละให้เราเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นละกว่าละ15นาทีก็ได้ไม่เกินหรอกเราก็มากราบ5ครั้งแล้วก็มานโม3จบไตรตนาคมสมาทานศีลคือตื่นเช้ามาก็ได้มงคลบูชาบุคคลที่คนบูชาได้พรได้บุญจากนโมแล้วก็ได้ฐานได้ศีลได้ภาวนาครบเลยนะครบที่ว่าสิกขา3ที่พุทธเจ้าสอนคือเริ่มต้นแค่นี้ก่อนต้นใหญ่แล้วเรามาปฏิบัติอย่างเงี้ยเราทำได้นั่งเป็นชั่วโมงยืนเป็นชั่วโมงเดินเป็นชั่วโมงอยู่แต่พอกลับไปบ้านไม่ทำใช่ไหมใครกลับไปบ้านแล้วทำมั้งใช่ได้ถือว่าต้องอนุโมทนามันน้อยมากอะเพราะบ้านมันเป็นบ้านของเราพอถึงเวลาไอ้ตรงนั้นก็ไม่ถูกไอ้ตรงนี้ก็ไม่ดีก็ต้องทำมันก็จะปล่อยผ่านแล้วเลยไม่ได้เดี๋ยวก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ผสมกันมาอีกอันนั้นหาโอกาสที่จะลงมือทำก็เลยยากถ้าอย่างของใครมีเป็นแบบว่าบ้านสัปยะไม่ค่อยมีใครอยู่นะอันนั้นก็เป็นโชคดีไปอีกแบบแต่จิตเนี่ยเจอเลยว่ามันจะไม่ค่อยง่ายๆเพราะฉะนั้นการฝืนใจเนี่ยมันฝืนเราเกิดมาเนี่ยเราตามใจตัวเองเรามาตลอดต้องสังเกตดูก็ได้จะตามใจต้องถูกใจที่เราคิดนะงั้นความคิดก็จะไม่เหมือนกันมันก็เลยการก็ว่าความสุขใจไม่เหมือนกันที่อยู่ในบ้านเดียวกันมันก็ขัดใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีแต่พอขัดมากๆเขาก็เกิดอาการหนักเกินไป
เนี่ยความทุกข์อะไรต่างๆก็เริ่มเข้ามาลักษณะเนี้ยทุกข์จากความที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั่นเองทีนี้พอเรามา ปฏิบัติแล้วถึงได้บอกว่าที่นี่พระเดชคุณท่านสอนได้สุดยอดแล้วเตือนบางทีก็ให้ทำสมาธิอยู่งั้นแหละทำไปแต่ว่าทางสายวัดป่าท่านให้ทำอย่างนี้นะให้ทำสมาธิก่อนจนกระทั่งจิตตั้งมั่นคือพุทโธอย่างเดียวพุทโธวันหนึ่งจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ว่าครั้งละบาท100ครั้งก็ได้100บาทวันนี้ทำบุญได้100ละถ้า1,000ครั้งก็ได้ทำบุญ1,000บาทอะไรทำนองเนี้ยก็พุทโธก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นพุทธานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้า1ครั้งมันก็ได้บุญแล้วนะนึกได้1,000ครั้งโอ้โหบุญเยอะเลยความรู้สึกตรงนี้มีได้นึกไปนึกมาภาวนาบริกรรมอย่างนี้แหละคิดนึกอะไรก็พุทโธทำแล้วก็พุทโธอย่างเดียวก็มีเครื่องอยู่ได้จิตก็จะเข้ามาอยู่ได้แต่เสร็จแล้วพอทำไปทำไปเกิดสงบมันหยุดคิดหรือว่าพุทโธหายไปนั่นแหละตอนนั้นถึงจะถึงจุดหนึ่งขณะที่กำลังพุทโธอยู่เงี้ยบางทีนึกอยากจะฟังธรรมไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าพุทโธหายไปยังงั้นกลับไปภาวนาต่อก็ต้องไปอย่างนี้ต่อจนกว่าพุทโธจะหายไปงั้นยุทธศาสตร์อยู่ตรงนี้เมื่อพุทโธหายนี่แสดงว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วหรือว่าเรานั่งดูลมไปเรื่อยเนี่ยบางทีลมมันหายไปเลยเหมือนจะหยุดหายใจนั่นก็คือเข้าสมาธิแล้วเหมือนกันทีนี้มันมีหลายๆอาการด้วยกันแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันบางท่านก็หยุดคิดก็รู้เฉยๆอย่างเงี้ยว่างๆแต่มันไม่ได้คิดอะไรก็เป็นเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อถึงพุทโธแล้วเขาก็จะทำให้ตั้งใจให้ตั้งมั่นนะให้จิตแบบว่าพุทโธหายเนี่ยให้บ่อยขึ้นจนกระทั่งมันตั้งมั่นมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มแล้วอาจารย์ก็มาเอาละเมื่อมันสงบได้แล้วต่อไปนี้ก็เดินปัญญาท่านจะให้เดินปัญญาก็มาพิจารณาผมขนเล็บผนังนี่แหละพิจารณาอย่างเดียวไม่ต้องทำสงบแล้วตอนนี้พุทโธไม่ต้องแล้วตอนนี้ก็พิจารณาไปเรื่อยเลยพิจารณาไปจนกระทั่งมันมีอาการมันเหนื่อยๆขึ้นมาเริ่มเบื่อๆขึ้นมาแล้วก็ให้หยุดพิจารณาก็กลับมาทำพุทโธใหม่เนี่ยท่านจะทำสลับกันแบบนี้โดยระบบก็คือทำความสงบเหมือนชาร์จแบตเสร็จแล้วก็เอาแบตเต็มแล้วก็ไปใช้ปัญญาจนแบตหมดแล้วก็มาชาร์จใหม่อย่างเงี้ยแต่ของพระเดชคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าของเราสัพยะป่าพอมีแต่ว่าเราอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยโอกาสจะเป็นอย่างนั้นได้เลยเนี่ยมันใช้เวลาคนจะเบื่อซะก่อนเพราะฉะนั้นท่านสอนควบกันไปเลยท่านก็บอกว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้จิตสงบลงมาหยุดคิดชั่วขณะได้ทำมันเบาบางขึ้นมาเมื่อหยุดคิดแล้วออกจากหยุดคิดคือออกจากสงบก็พิจารณาเลยคือทำเลยเราจะทำควบกันไปเลยขั้นต้นสงบออกจากสงบปุ๊บก็พิจารณาเลยก็เป็นวิปัสสนาก็สะสมแบบเนี้ยคล้ายๆเราอยู่ในจุดอย่างนี้เราก็ใช้แบบสะสมไปเรื่อยๆหย่อนกระปุกไปปัญญาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโยมมันจะมีความคิดความอะไรที่มันมองแล้วมันมองเป็นธรรมชาติมากขึ้นเห็นธรรมชาติของความเป็นจริงเยอะขึ้นมันจะเริ่มทำให้ความรู้สึกว่าจิตมันจะเริ่มเฉยๆมากขึ้นจะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับชาวบ้านเมื่อก่อนนี่เห็นอะไรไม่ได้เดือดตรงนู้นตรงนี้ใครทำอะไรเราจะอยากจะไปช่วยอยากจะไปบอกใครทำดีทำไม่ดีก็จะไปว่าเขาอย่างนี้มันจะเข้าพูดกันตรงๆแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าชอบไปเสือกอะ อยู่เฉยๆไม่ได้จิตเหมือนกับจิตมันดีแล้วไงพอจิตดีเนี่ยมันตำหนิได้หมดเลยนะแต่ไม่รู้ตัวว่าตำหนิเขาหรอกแต่คิดว่าจะช่วยแก้ไขช่วยเขาจะแก้ไขเขาแต่จริงๆแล้วมันเรายังไม่ถึงจุดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันงั้นในขั้นต้นเนี่ยท่านบอกว่าห้ามที่จะไปคุยกันเนี่ยท่านธรรมถึงบอกให้เปิดโอกาสให้ถามถ้าถามตรงนี้ได้โยมจะเข้าใจก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าไปคุยกันเองแล้วเดี๋ยวจะเขวเดี๋ยวเราจะงงว่าเอ๊ะอันนั้นมันใช่หรือเปล่าไอ้นี่เขาไม่เป็นอย่างนี้บอกเลยว่ากรรมของแต่ละท่านไม่เท่ากันเลยความคิดเนี่ยแค่วันหนึ่งเฉพาะตัวเราเองเนี่ยวันนี้คิดอย่างนี้พรุ่งนี้เราเปลี่ยนความคิดอีกแล้วเพราะนั้นกรรมกระทำเนี่ยกรรมที่จากความคิดคำพูดลงมือทำไม่เหมือนกันเลยแล้วเราสั่งสมบารมีมาแตกต่างกันมาตลอดเพราะนั้นสิ่งที่จะทำแล้วให้มันเหมือนกันยากมากแต่บนเส้นทางเดียวกันท่านมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆสมมติโยมเดินจากตรงนู้นมาเนี่ยเดินกันมาเลยเอา3คนก็ได้พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ถามได้เลยว่าคนนี้เห็นอะไรคนนี้เห็นอะไรคนนี้เห็นอะไร3คนเห็นไม่เหมือนกันใช่มั้ยถ้าคนก้มหน้าก้มตาเดินก็จะเห็นแต่ที่พื้น
ถ้าคนเดินไปมองซ้ายมองขวาก็จะเห็นข้างๆต่างแต่ไอ้ตรงนี้เห็นน้อยละแต่ถ้าคนเดินไปมองข้างบนอีกก็จะเห็นแต่ข้างบนเนี่ยก็คือการเห็นที่จะไม่เหมือนหรอกแต่บนทางเดียวกันนี่แหละมรรคองค์8เหมือนกันงั้นสภาวะที่เกิดมันก็จะต่างกันลักษณะเนี้ยงั้นถ้าทำสมาธิอย่างเดียวก็1หินทับหญ้าเหมือนกันออกจากสมาธิแล้วมันก็จะกลายเป็นเนี่ยหญ้าก็งอกขึ้นมาอีกดังนั้นมันระงับชั่วคราวก็เรียกว่าธรรมะข่มใจข่มไว้ก่อนข่มด้วยความสงบนี่แหละแต่ถ้าจะทำลักษณะที่อาตมาว่าที่พระเดชคุณข้อสอนเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดการเห็นความเห็นที่ถูกค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตัวปัญญาตัวนี้จะค่อยๆพัฒนาตนกระทั่งเกิดการกระทบปุ๊บแล้วเรารู้สึกเฉยได้อารมณ์น้อยลงเมื่อกระทบแรงๆเมื่อสมัยก่อนที่เรากระทบยังไม่ได้ฝึกเนี่ยเราอาจจะเกิดอารมณ์แล้วใช่ไหมใครมาพูดมาว่าอะไรเนี่ยก็เกิดอารมณ์แล้วแต่เมื่อเราพิจารณากายบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดอาการที่พอเห็นปุ๊บบางทีมันวางอารมณ์ได้เลยบางทีมันรู้สึกอยู่เหมือนกันแต่ปล่อยก็เถอะไม่รู้จะไปเถียงกันทำไมเนี่ยมันจะวางพวกนี้ได้จิตจะเริ่มรู้สึกได้ว่าเออเราไม่ค่อยจะรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยจะหงุดหงิดมากไม่ค่อยจะคิดมากแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาอย่างนี้ฉะนั้นบางทีเรามองไม่เห็นความเป็นไปว่าผลที่ได้รับมันได้รับแล้วเราคิดว่าเหมือนไม่มีอะไรทำมาตั้งนานแล้วเห็นไม่มีอะไรเฉยๆแต่ลืมดูว่าอารมณ์เราเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยตรงนี้จะมีได้เพราะนั้นก็ใช้วิธีตรงนี้แหละย่อมทำไปเถอะทำคู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะพัฒนาไปเองบทจะเกิดมันเกิดเองเลยนะสมาธิเหมือนกันเนี่ยทำเป็นแบบทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ๆเขาก็เกิดขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราตั้งต้องการให้มันเป็นสมาธิเราตั้งใจเลยจะทำเอาจริงเอาจังมากเลยไปไม่ถึงสักทีไม่ได้สมาธิไม่ได้เกิดความสงบเลยมันก็เรื่องของแปลกอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าทำแบบปล่อยๆธรรมดาแค่รู้สึกรู้แล้วก็ผ่านไปรู้ผ่านไปผ่านไปอยู่ๆเขาหยุดคิดไปเฉยๆได้สงบไปเฉยเลยเดินๆก็สงบอยู่เดินๆธรรมดาเดินๆแต่อสติรู้การเดินเดินไปรู้มามันอยู่เขาหยุดคิดแต่ตัวเดินก็ยังเดินอยู่แต่ความคิดไม่มีไม่ได้คิดอะไรนั่นก็เป็นสมาธิแล้วยืนก็เป็นได้เร็วด้วยแล้วก็นอนก็สามารถเป็นสมาธิได้นอนเป็นสมาธิแล้วยังไม่หลับด้วยนะแล้วในสุดแล้วพอออกจากสมาธิก็หลับก็เท่ากับเป็นการหลับพักผ่อนที่ดีมากจริงๆคนเราจะหลับเนี่ยก่อนจะหลับมันจะมีชั่วขณะเป็นสมาธิชั่วขณะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิก่อนหลับนะเพราะว่าบนเส้นทางที่เราทำเนี่ยภาวนาบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เวลามันใกล้ๆจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะเข้าไปถึงจุดหนึ่งที่มันจะเข้าสงบมันจะเกิดตกภวังค์ขึ้นมาก่อนตกภวังค์มันก็วูบเหมือนกับไหววูบปั๊บสักนิดหน่อยแล้วก็จะเกิดอาการตรงโปร่งโล่งเบาสบายอันนี้ถือว่าเข้าสมาธิแต่ถ้ามันตกวังวูบหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยนั้นหลับผวังหลับเป็นทางแยกสองทางตรงถึงผวังปุ๊บเนี่ยจะมีหลับกับสมาธินั้นสติถ้ามีกำลังจะเป็นสมาธิแต่ถ้าอ่อนกำลังมันจะหลับงั้นใครปฏิบัติตรงนี้แล้วหลับบ่อยๆต้องเปลี่ยนเป็นเดินให้มากขึ้นไปเดินจงกรมให้เยอะขึ้นเดินจงกรมให้มากเดินจงกรมนี่จะเป็นตัวสะสมสติให้มากมันสะสมมากแล้วพอเวลาเรามานั่งเนี่ยมันถึงจะโอเคพอได้เพราะว่าปกติของคนเนี่ยนั่งเนี่ยหลังมันจะไปงอๆอยู่เรื่อยใช่ไหมเป็นธรรมชาติมากยิ่งนานๆยิ่งเราเคยนั่งก็โต๊ะทำงานอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันนั่งไปเนี่ยมันจะลงไม่รู้ตัวจะลงไปเรื่อยๆหลังจะงอลงไปอันนี้พอเวลาไปนั่งสงบเนี่ยพอมันจะเริ่มค่อยๆเคลิ้มจะหมดจะเข้าสงบนี่แหละมันก็เหมือนไม่รู้ตัวก็ลงเหมือนกันพอมันลงในตอนนี้โอกาสหลับง่ายหลับนั่งทั้งนั่งที่นั่งอยู่นี่แหละบางทีมันเอียงนิดเดียวก็หลับแล้วบางคนก็ถึงคอหักไปเลยก็มีก็แล้วแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำสติให้เยอะขึ้นถ้าเรามีอาการหลับแล้วอย่าไปปล่อยมันหลับสบายนะโยมนั่งหลับก็สบายดีเหมือนกันตื่นมาก็สดชื่นเลยแล้วมันจะติดเพราะมันสบายเพราะฉะนั้นวิธีเราท่านบอกว่าให้ไปเดินจงกรมซะเดินให้มากขึ้นก็จะได้สะสมความตรงนี้ได้มากเลือดลมจะไหลเวียนสะดวกถึงสมองเวลาเราเดินก็จะช่วยตัวนี้ได้ดี
ขออภัยนะถ้าเมื่อก่อนเราเริ่มต้นทำเนี่ย ถ้าจะทำความสงบแบบลักษณะสงบอย่างนั้นอะง่ายๆเลยเสียงเป็นอุปสรรคเหมือนกันใช่ไหมนั่งตรงเนี้ยนั่งเดี๋ยวเครื่องบินมาเมื่อก่อนนี้จะมีบ่อยตั้งแต่เขาย้ายไปสุวรรณภูมิก็เลยค่อยชั่วแต่ก็กลับมาใหม่แล้วตอนนี้ก็เริ่มมาใหม่มีอุปสรรคพอสมควรจนกระทั่งเราข้ามอารมณ์ตรงนี้ไปได้เนี่ยเคยชินมันเริ่มเคยชินไงเพราะนั้นจริงๆแล้วความสงบเนี่ยตัวเสียงนี่เป็นปัญหาพอสมควรเราถึงต้องหาที่เงียบไงที่ไหนที่มีความเงียบความสงบงัดแล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นในขั้นต้นนะแต่ถ้าเข้าสมาธิได้แล้วเป็นสมาธิแล้วเนี่ยตรงไหนก็ได้เราจะเห็นเลยว่าที่ไหนก็สงบได้ที่สงบอาจไม่ต้องเงียบก็ได้ที่เงียบอาจจะไม่สงบแล้วก็จะเห็นภาพนั้นได้จริงๆด้วยวิธีการมันก็หลากหลายกันเหมือนกันในสมัยพุทธกาลพระเจ้าก็สอนแบบหลายวิธีมากมีได้ทุกรูปแบบบางทีไปนั่งเพ่งดอกบัวอย่างเดียวก็สำเร็จแล้วก็มีอันนั้นคือบารมีที่เขาทำกันมาพอสมควรก็เขาเรียกว่าใกล้จะเต็มแล้วที่ไปเจอพระเจ้าเนี่ยถือว่าบารมีใกล้มากแล้วใกล้จะเต็มทีนี้อย่างยุคเรานี้ก็อาจจะเกิดทันก็ได้หรืออาจจะได้ฟังธรรมแล้วก็มีแต่ยังฟังไม่ค่อยเข้าใจ ก็เลยต้องเกิดมาฟังใหม่มาสร้างบารมีต่อคือถ้าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้าง30เป็นบารมี30ชั้นเป็นบารมีแล้วก็อุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีแต่ถ้าจะเป็นสาวกก็เรียกว่าเป็นอาสิติเป็นอัครสาวกที่อยู่ใกล้ชิดที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะเนี่ยอย่างนี้ก็ต้อง20แต่ถ้าผู้ที่จะหวังพ้นทุกข์อย่างเดียวเป็นพระอรหันต์เลยแค่นี้ก็บารมี10ก็พออย่างที่เราทำอยู่เนี่ยประสังสมบารมีนะมาสั่งสมบารมีต่อเพราะว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นนะที่จะมาสร้างบารมีมันมีที่โลกมนุษย์เนี่ยที่อื่นไม่มีแล้วก็จะไปเกิดเป็นเทวดาก็สวยสุขเป็นพรหมก็ไปสวยสุขในที่เราทำในโลกมนุษย์นี่แหละลงไปจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เพราะเราทำจากโลกมนุษย์นี่แหละก็ไปสวยสุขตรงนั้นนี่คือสิ่งที่เราไปสวยเพราะฉะนั้นตัวที่สร้างบารมีเนี่ยก็คือตัวที่ทำอยู่ในเมืองมนุษย์นี่แหละแล้วก็ชาตินี้แล้วชีวิตนี้แหละที่จะทำโอกาสตอนนี้แหละที่เราเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นโอกาสอย่างเดียวเลยโอกาสที่ดีมากมันอยู่ที่เราจะทำไม่ทำแล้วตอนเนี้ยถ้าเราปล่อยมันไปก็เนี่ยพอตายไปแล้วถึงจะมานึกได้เพราะว่าในโลกของวิญญาณเนี่ยมันไม่มีอะไรโกหกกันได้ไม่ใช่ได้การพูดฮะมันเป็นออกมาจากจิตเลยเพราะนั้นอะไรที่พูดออกมาก็ตัวบันทึกกรรมนี่แหละสัญญาที่เราจำนี่แหละมันจะจำเอาไว้หมดเลยเราคิดมันก็จำเราพูดมันก็จำเราทำอะไรก็จำดีก็จำไม่ดีก็จำนี่คือเป็นเหตุที่สะสมเอาไว้แล้วเราก็ไปพาเราไปเกิดในที่ต่างๆด้วยลักษณะของการบันทึกกรรมแบบนี้แหละนั้นก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้เข้าใจอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทำสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยอันนี้จำเป็นนั้นย้อนกลับไปที่คำว่าที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรอวิชชาแปลว่าไม่รู้ท่านบอกอวิชชาเป็นเหตุทำให้เกิดสังขารสังขารปรุงแต่งสังขารไม่เหตุทำให้เกิดอะไรเกิดตัณหาความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานก็ยึดแล้วก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แหละสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นก็จะเกิดต่อเนื่องกันเพราะนั้นอวิชชาเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุของทั้งหมดเลยความที่ไม่รู้นี่แหละไม่รู้เราก็เลยทำไปด้วยความไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงไม่รู้ว่าเราเป็นใครไม่รู้ว่ากายใจเราเป็นยังไงเราก็มาคิดเอาตามที่ว่าสังคมที่เขาเป็นไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะมาดูกันจริงๆแต่นามพุทธนี่เริ่มต้นด้วยการเสียสละยิ่งใหญ่เหมือนกันตั้งแต่ไปดูตั้งแต่สมัยเริ่มต้นที่พระเจ้าองค์เนี้ยที่สร้างเริ่มต้นสร้างบารมีตอนนั้นท่านเป็นดาบทชื่อสุเวทดาบทอันนั้นก็ถือว่า
ปฏิบัติมาแล้วมีลิ้นแล้วด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้แล้วด้วยเหมือนกันแต่จิตที่มีเจตนาเป็นพระเจ้าเนี่ยยอมเสียสละความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละที่มาสร้างทางเสร็จแล้วเรียบร้อยให้พระเจ้าเดินข้ามไปพระที่มังกรพระเจ้าพอข้ามไปแล้วพระเจ้าก็พยากรณ์ว่าดาบทเนี้ยถ้าฟังธรรมแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พ้นทุกข์แต่ว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิต้องการเป็นพระเจ้าก็เลยว่าตามมาสร้างบารมีเริ่มต้นนั่นเพิ่งจะเริ่มต้นสร้างโยมแล้วก็ต้องสร้างอย่างนั้นมาอีกสี่อสงไขยกับอีกแสนมากับซึ่งใช้เวลามากพอสมควรแล้วทุกชาติที่สร้างบารมีก็ต้องมีความเมตตากับอดทนเนี่ยต้องใช้ตลอดแต่อันไหนที่มีกำลังมากกว่าก็ในสิบชาติสุดท้ายก็จะมีนี่แหละตั้งแต่ทานบารมีเกิดเป็นอะไรพระเวสสันดรใช่ไหมศีลบารมีอะไรจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เนคขัมมะบารมีเพราะว่าเนคขัมมะบารมีก็เป็นพระเตมีใบแล้วก็มาปัญญาบารมีก็พระมโหสถก็มาวิริยะบารมีอันนี้อะไรอาตมาจักก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้แล้วความจำไม่แม่นเนี่ยก็คือบารมีทั้ง10นี่แหละที่ทำเป็นชาติสุดท้ายที่จะสร้างเต็มกำลังของบารมีต้องมีปัญญาบารมีมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็เป็นเมตตาบารมีจนกระทั่งสุดท้ายคืออุเบกขาบารมีนี่คือการสร้างที่เราจะต้องทำถ้าเราลองมาเรียงๆดูในระบบของการปฏิบัติเราก็จะเห็นเลยว่าสุดท้ายของมันคืออุเบกขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยจะต้องมาเกิดแล้วพออุเบกขาเกิดเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าจิตจะเป็นกลางจริงๆแล้วจะเห็นความอคติของเราเกิดขึ้นเลยอคติเพราะความรักอคติเพราะความเกลียดชังอคติเพราะกลัวอคติเพราะหลงตรงเนี้ยมันจะมีเกิดขึ้นเลยที่เราไปเอียงโน่นเอียงนี่เพราะอะไรมันเกิดจากเริ่มต้นจากอายตนะกระทบแล้วมีชอบกับไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นจากจุดนี้ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าตรงนี้เราก็ถือว่าเดินความเป็นกลางได้เรื่อยๆไปจิตก็จะเริ่มเข้าสู่สภาวะของความเป็นกลางตรงนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรโบราณเขาใช้คำว่ามืด8ด้านเคยได้ยินไหมฮะมืด8ด้านอวิชชาคือความมืดอวิชชาคือความมืดมืดแล้วก็ทำให้เราไม่รู้ก็ทำให้เราโง่แล้วก็ทำให้เราหลงนะแต่วิชาเป็นความรู้มันทำให้เราสว่างทำให้เราฉลาดแล้วก็ทำให้หายหลงนี่มันตรงข้ามกันอยู่ดังนั้นอวิชาคือสิ่งที่ว่ามืด8ด้าน8อย่างด้วยกันอวิชา8อันที่1คือเราไม่รู้ว่าอดีตชาติเรามาจากไหนเราเป็นใครมาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อันที่สองที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าช่วงต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติเรามาเข้าท้องแม่ยังไงอันที่สามไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราตายจากชาตินี้เราจะไปเป็นอะไรอันนี้ก็เราก็ยังไม่รู้อันที่สี่ก็เรียกว่าไม่รู้ทุกที่เกิดขึ้นทุกกายทุกใจอันที่ห้าไม่รู้สมุทัยคือเหตุของทุกอันที่หกไม่รู้การดับของทุกคือนิโรธอันที่เจ็ดไม่รู้ข้อปฏิบัติที่ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8อันที่8อันสุดท้ายก็เรียกว่าไม่รู้กฎของธรรมชาติกฎอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับอันนี้เป็นกฎธรรมชาติที่เป็นก็จะเป็นอยู่ตลอดเวลางั้นเมื่อเราไม่รู้งี้เราจะมาแก้ยังไงก็ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้ก็แล้วก็เลยมารู้ที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมให้ดูก็คือทรงแสดงธรรมที่วงตรัสรู้ถึงเรียกว่าอริยสัจ4ประการเริ่มเราไม่รู้มา8อย่างแต่เรามาปฏิบัติ4อย่างนี้มันจะเป็นเหตุให้กลับไปรู้ไอ้4อย่างต่อไปได้อันที่1จะมารู้เรื่องกฎอิทัปปัจจยตาถ้าเราเข้าถึงแต่ว่าทำสมาธิไปเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปมันระลึกชาติกลับไปได้ถ้าสมาธิเข้าถึงแล้วนะจะเกิดการระลึกชาติได้ด้วยเมื่อระลึกชาติได้เราก็จะรู้แล้วว่าก่อนมาเข้าท้องแม่เรามายังไงช่วงต่อระหว่างนี้แล้วก็อดีตชาติเราเป็นใครก่อนจะมาเป็นนี้อันนี้แก้ได้2ตัวแล้วจนกระทั่งเราเข้าไปถึงกฎอิทัปปัจจยตา
ก็คือไปรู้จักปฏิจจสมุปบาทการทำงานต่อเชื่อมหรือว่าการเกิดดับของกายของรูปของนามของกายกับใจนี่แหละเห็นการเกิดดับเท่านั้นเนี่ยมันจะมีอยู่ที่สุดเราก็จะรู้เลยว่าอนาคตเราจะไปเป็นอะไรจะไปเกิดในอะไรสามารถรู้ได้อันนี้ก็จะมาแก้อวิชชาทั้งหมดตรงนี้ได้ด้วยการเริ่มต้นจากวิชาเดี๋ยวนี้ก็คืออริยสัจ4อริยสัจ4ก็ประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตอนนี้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมัน4อย่างเราจะทำอะไรก่อนเขาเรียงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแล้วก็มรรคเป็นเหตุแต่เขาเรียงไปอย่างนี้แต่มันต้องทำจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะนั้นเราต้องเดินทางก่อนถูกไหมฮะก็ต้องเดินทางคือมรรคมีองค์8ดังนั้นเส้นทางที่โยมกำลังมาเรียนรู้มาปฏิบัตินี่แหละนี่แหละโยมกำลังเดินในเส้นทางนี้อยู่มรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา2ข้อต้นแล้วก็อีก3ข้อก็เป็นเรื่องของศีลอีก3ข้อหลังก็จะเป็นเรื่องของสมาธินะครับ ปัญญาศีลสมาธิปัญญาแต่ในปริยัติก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอาตมาค้นตั้งนานเอ๊ะมันศีลยังไงสัมมาทิฏฐิมันเป็นศีลยังไงสัมมาสังกัปโปมันเป็นศีลยังไงนึกพิจารณาตั้งนานนึกไม่ออกเลยสัมมาวาจาเออใช่ศีลข้อ4สัมมากัมมันโตก็ศีลเหมือนกันในกายกรรมสัมมาชีวะก็เรื่องของศีลเหมือนกันนะไม่ไปผิดอย่างอื่นไม่ผิดอาชีพไม่ผิดลูกผิดเมียเขาเอ๊ะแล้วมันไอ้สองข้อมันเป็นศีลยังไงก็งงแล้วก็ถัดมาเป็นสมาธิด้วยนะใช่ไหมก็เลยยังงงๆไปงงมาจนกระทั่งมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเข้าไปสู่เรื่องของสัมมาทิฏฐินี่แหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวต้นเลยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเนี่ยจะต้องมีทัศนคติหรือความเห็นที่ชอบตามธรรมชาติชอบตามความเป็นจริงเห็นชอบก็เห็นตรงตามธรรมตามความเป็นจริงนั่นเองดังนั้นสัมมาทิฏฐิข้อเดียวก็จะมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันงั้นเรามาดูสัมมาทิฏฐิว่าโยมก็มีมาแล้วเหมือนกันเนี่ยสัมมาทิฏฐิข้อที่1นี่โยมได้มาจากบ้านแล้วนะเพราะรู้ว่าอะไรรู้ว่ากรรมมีจริงใช่ไหมสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงโยมก็เลยมาวัดเพื่อจะมาทำบุญนะนี่ก็เรียกว่ารู้คร่าวๆมาแล้วจากบ้านก็ถือว่าได้มาแล้ว1ข้อในขั้นหยาบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็พอมาถึงนี้ก็มาบวชเนกขัมมะใช่ไหมก็เรียกเนกขัมมะสังกัปโปคือความดำริชอบดำริออกจากกามคุณที่พอใจดำริออกจากบ้านจากเรือนมาก็มาที่นี่ก็มาฝึกฝนตัวเองมาฝึกอดทนแบบนี้แหละทนหลับทนนอนอยู่ ใช่ไหมฝึกอดทนหิวก็มือเดียวหิวไหมแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าทำให้ดีจะรู้ว่ามันก็ไม่หิวได้นะถ้าใครเคยไปเข้าข้อสมาธิแล้วจะเข้าใจตัวนี้เลยแต่ด้วยอานิสงส์ของศีลก็ทำให้เราไม่หิวนะอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำแบบนั้นด้วยมันก็ไม่น่าเจอว่าไม่หิวแต่ว่าพอเช้าพอลาศีลปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันหิวจ้าบเลยหิวแสบท้องทันทีเลยอารมณ์ออกเลยนะเพราะนั้นให้ระวังตอนนั้นให้ดีใครอยู่กลางคืนนี้เหมือนกันนะอยู่ในแท็กซี่เนี่ยถ้าข้ามอารมณ์ไปแล้วจนถึงเช้าได้ไม่หลับนะตอนเช้าให้ระวังอารมณ์ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นง่ายมันจะเกิดความบางเบาแล้วเนี่ยเราขัดเกลาไปมากมันก็แล้วก็สภาวะง่วงเนี่ยมันบีบคั้นอยู่เพราะฉะนั้นคนจะโกรธง่ายก็ตอนที่ง่วงตอนที่หิวตอนที่เหนื่อยตอนที่ร้อนตอนที่ป่วยมันจะเกิดอารมณ์ตรงนี้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่บางเบาเนี่ยมันจะเกิดแล้วเกิดแรงเพราะมันเกิดมาจากภายในจากอนุสัยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้ระวังอารมณ์นั้นให้ดีกำหนดให้ทันนี่คือวิกฤตเป็นโอกาสละแต่ถ้ามันจะเกิดปุ๊บแล้วโยมกำหนดทันปุ๊บมันดับตรงนี้เลยเท่ากับละเลยนะถ้าเราก็ละตรงนี้ได้เยอะขึ้นความโกรธขึ้นมาแล้วกำหนดรู้แล้วดับได้เนี่ยความโกรธจะเบาบางเลยต่อไปเราจะน้อยลงไปเองตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวรักษาสมาธิคือตัวสติที่จะต้องมีกำกับไปเรื่อยไปอันนี้ก็ย้อนกลับมาที่สัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของปัญญาโยมได้มาจากบ้านแล้วสัมมาสังกัปโปก็ได้มาจากบ้านแล้วตอนนี้สัมมาทิฏฐิถ้าจะว่ากันโดยละเอียดพิสดารแล้วก็จะแบ่งออกเป็นหยาบกลางละเอียดขั้นที่1คือมันรู้เรื่องกรรมเข้าใจในกรรมที่อาตมาได้อธิบายไปตอนหัวค่ำว่ากรรมมันทําได้3ทางใช่มั้ยทางความคิดเรียกว่ามโนกรรมทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทางกายเรียกว่ากายกรรม
กรรมเป็นการกระทำกลางๆอย่างนี้อยู่นั้นเมื่อเราคิดดีเป็นมโนกรรมดีพูดดีเป็นวจีกรรมดีลงมือทำเป็นกายกรรมดีมันเกิดเป็นผลดีมันเป็นบุญทำให้เกิดความสุขสงบเย็นเป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์พรหมแล้วก็ไปพระนิพพานถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นผลให้เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุกขติภูมิไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราก็จะเชื่อได้เลยว่านรกสวรรค์มีจริงแน่จากที่เราลงมือทำทุกวันทุกวันนี่เองสะสมจากความคิดจากคำพูดการกระทำเป็นกรรมหมดเลยนั้นเราแยกแยะไม่ถูกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเห็นไหมต่อไปถ้าเราปฏิบัติไปบ่อยเราจะรู้ว่าดีไม่ดีอยู่ตรงไหนไม่ดีก็คือมันเป็นทุจริตดีมันก็เลยเป็นสุจริตทุจริตก็คือไม่ผิดศีลทุจริตก็คือผิดศีลเป็นตัวหลักก็เรียกว่ากุศลกรรมบท10นั่นเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วก็มาเป็นเทวดาได้ต้องใช้กุศลกรรมบทตัวนี้วจีกรรม3มโนกรรมมโนกรรม3วจีกรรม4แล้วก็กายกรรม3เป็น10อย่างด้วยกันก็คืออยู่ในศีลนั่นเองแต่ว่าโดยย่อก็อยู่ในศีลนั่นแหละดังนั้นเราจะเห็นกุศลเกิดขึ้นเพราะศีลเห็นไหมฮะฉลาดแล้วแต่เริ่มต้นจากทานเนี่ยมันได้แค่เป็นเรื่องของบุญเป็นความสุขสงบเย็นชุ่มใจแต่พอมาถึงเรื่องศีลแล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นความฉลาดเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วดังนั้นผู้จะรักษาศีลได้เนี่ยจะต้องใช้ตัวที่สำรวมระวังก็คือตัวสติมากำกับต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมกายกับวาจาเนี่ยเป็นตัวศีลเมื่อเราจิตมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่จึงฝึกสติแล้วสติเป็นมหากุศลจิตมหาฉลาดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดมหากุศลขึ้นในขณะที่เราได้มารักษาศีลเป็นเราลองมาคิดที่ว่าตั้งแต่เราเริ่มรักษาศีลมาเนี่ยเราคิดถึงตรงนี้ได้หรือเปล่าเราเข้าใจตรงนี้ไหมว่าศีลคือต้องสำรวมระวังกายกับวาจาเราเพียงแต่คิดว่าศีลก็ห้ามฆ่านะห้ามไปลักขโมยเขาห้ามไปผิดลูกผิดสามีเขาห้ามไปโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนห้ามไปดื่มน้ำเมาบุญเมาตัวเองใช่ไหมเราคิดว่าห้ามอย่างนั้นแล้วก็เลยห้ามทำห้ามทำจริงๆคือการไปละเมิดล่วงเกินเบียดเบียนที่จริงเป็นตัวนั้นด้วยการรักษาศีลก็คือไม่ใช่ตัวห้ามที่จะไม่ให้ทำดังนั้นมันกลายเป็นตัวบีบบังคับเป็นกฎหมายไปแต่จริงๆเป็นเจตนาของเราเราเลยเข้าถึงศีลไม่ได้ไงเราเลยคิดว่าเป็นข้อบังคับและธรรมชาติของจิตเนี่ยบังคับไม่ได้ยิ่งบังคับยิ่งไปสั่งการยิ่งมันยิ่งต้านกลับเลยเราสังเกตเราตั้งแต่เด็กๆก็ได้ถ้าใครสั่งทำอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะทำหรอกแต่จะให้นั่นเราจะพูดดีๆเราทำเองทำได้ถ้ามาสั่งด้วยคำพูดที่ไม่ค่อยดีเราก็จะไม่ค่อยทำมันมีจิตต้านอยู่ธรรมชาติเลยของจิตจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเรามารู้ว่าศีลคือการสำรวมระวังเป็นเจตนาของเราที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนต่อตัวเองและผู้อื่นเพราะนั้นมันก็ต้องใช้การสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ให้ไปประทุษร้ายเบียดเบียนเขาก็ใช้การสติจิตที่มีสติมาสำรวมระวังเรื่อยไปนี่คือวิธีการในการฝึกฝนปฏิบัติแค่นี้เองนี่คือมรรคมีองค์8แบบย่อๆเมื่อสำรวมระวังกายกับวาจาไปเรื่อยๆมันก็เลิกคิดความคิดที่จะออกไปข้างนอกก็น้อยลงใช่ไหมมันก็จะมาคิดถึงแต่ตัวเองอยู่เรื่อยมาดูมาระวังคำพูดมาระวังการกระทำของเราเมื่อระวังรู้เรื่อยระวังอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยจิตไม่ได้ออกไปยุ่งเรื่องอย่างอื่นเลยในที่สุดมันก็ส่งเข้ามาที่ตัวก็หยุดคิดขึ้นมาหยุดคิดก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ควบคุมสติไม่ออกนอกกายได้ก็เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมรรคองค์8แบบย่อๆที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองเนี่ยให้ไว้อาตมาจะพูดตรงนี้บ่อยเพราะนั้นนี่คือหลักการที่โยมรักษาศีลเท่านั้นมันเป็นการปฏิบัติครบตรงนี้เลยนะเกิดปัญญาขึ้นมาได้เลยมันเหมือนครบศีลสมาธิปัญญาเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็คือตัวที่เรียกว่าตัวสติเป็นมหากุศลตัวนี้กุศลเกิดแล้วพอเกิดสมาธินี่ก็เรียกว่าก็เรียกว่าความดีถึงพร้อมแล้วก็เริ่มใช้ปัญญาพิจารณาผมคนเล็บผนังนี่เขาเรียกว่าทำจิตให้ขาวรอบเริ่มพัฒนาจิตให้มันขาวรอบให้สะอาดไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาความจริงที่เห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นในเริ่มต้นของสมาธิก็อย่างที่บอกแล้วเข้าใจในเรื่องของกรรมนะเชื่อในสวรรค์นรกมีจริงถ้าเราเชื่อตรงนี้มันจะเกิดความละอายเกรงกลัวมันจะกลัวมากขึ้น
เมื่อกลัวแล้วมันไม่กล้าทำนี่แหละจิตตรงนี้แหละจะเป็นจิตที่เรียกว่าเขาเรียกสะดุ้งกลัวต่อบาปละอายเกรงกลัวต่อบาปมันเป็นเทวธรรมธรรมะของเทวดาแล้วใช่ไหมธรรมะถึงบอกว่าถ้าอยู่ในช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วส่วนมากก็เทวดาแล้วที่ฟังธรรมเนาะคนธรรมดาไม่ฟังหรอกก็ไปนอนแล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นก็จิตมันพัฒนาไปเองแหละจนไปถึงทำตรงนั้นเองจริงๆเราไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่เราทำปฏิบัติเนี่ยทำสติให้มันรู้ยังไงก็รู้อย่างนั้นก็ปล่อยไปเรื่อยๆไม่ต้องสงสัยโยมถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอมันเริ่มเข้าถึงจุดของความวิปัสสนาเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะไปไอ้ที่เราเคยผ่านมาแล้วสงสัยมันจะกลับมาให้เราดูใหม่มันจะรีวิวกลับมาเลยให้มันดูจนชัดแล้วก็หายสงสัยด้วยตัวเราเองนี่แหละงั้นถ้าสงสัยอะไรให้ไปเดินแล้วคิดไปสงสัยอะไรก็เดินคิดเรียกว่าเดินพิจารณาธรรมนั้นตัวเดินตัวนี้จะเป็นตัวแก้อารมณ์ได้เป็นตัวแก้ไขหลายๆอย่างได้ความสงสัยต่างๆจะเกิดก็เอาไปเดินก็จะคลายความสงสัยหรือหายไปเลยก็ได้นี่คืออิริยาบถในการใช้ในการที่จะใช้แก้ไขในการปฏิบัติ แล้วมาถึงสัมมาทิฏฐิข้อถัดมาพอเรารู้เรื่องกรรมเข้าใจในกรรมแล้วเนี่ยตรงนี้ถัดมาก็มารู้เรื่องของอาการ32ที่เป็นเรามารู้จักว่ากายเราจริงๆเนี่ยเป็นเรายังไงทำไมเราหวงแหนมากดูแลมันอย่างมากทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็มาพิจารณาดูก็มาเรียนรู้ที่นี่เขาก็บอกเป็นภาษาไทยจริงๆจะมาตามมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เจอไปเจอภาษาบาลีแต่เราก็ไม่รู้ไงที่เขาบอกเกสาโลมานกาตันตาตาโจเนี่ยตอนแรกเราก็นับเนี่ยก็นับข้างนอกก็นับว่ามีอะไรมีหัวมีหูมีตามีจมูกมีปากมีมือมีเท้าเอ๊ะมันไม่ครบก็เลยมานับใหม่เอานับทีละนิ้วหรือทุกนิ้วด้วยเอ๊ะมันก็เกินเอ๊ะแล้วมันสามที่สองยังไงหนอจนมาถึงพระสังฆทานนะโยมเชื่อไหมเนี่ยคือเหตุปัจจัยเราก็โง่มาตั้งนานกันนะตั้ง40ปีจนมาถึงวัฏสังขารเนี่ยเขาสวดแปลให้ฟังถึงมารู้ว่าอ๋ออาการ32เป็นอย่างนี้เองถ้าไม่มีน้ำตาเนี่ยไม่ครบ32นะใช่ปะ ก็น้ำตามีอยู่ในอาการหนึ่งตรงนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าแขนขาดล่ะครบ32ไหมครบไหมยังว่าครบไหมถ้าแขนขาดขาขาดฮะไม่ครบใช่ไหมเขาบอกไม่ครบ32ถูกไหมเนาะครบอ่ะก็ครบ32ไปดูสิโยมไปดูไปอ่าน32อย่างแล้วก็ขาดมันไม่ได้ขาดไปแล้วก็มันมีอาการตรงนั้นอยู่แต่ว่าเขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองไม่ครบบริบูรณ์แต่ว่าอาการ32ครบครบอาการ32แต่ร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ตามสภาวะของความเป็นมนุษย์เท่านั้นเองเพราะนั้นเราก็ลองมาพิจารณาพอเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นเลยว่านั่งยืนยมนั่งพี่นั่งเนี่ยเวลานั่งก็นึกอย่างนี้ก็ได้ท่องให้ได้อันนี้ดีมากนะบทเนี้ยใช้รักษาได้หลายอย่างรักษาโรคตัวเองก็ได้ทำสติให้เกิดสมาธิก็ได้แล้วก็เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเวลาที่เกิดเหตุเพศภัยอะไรเนี่ยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองเคยบอกท่องอันนี้เลยเกสาโลมานกาตันตาตะโจเนี่ยไปเรื่อยเลยครบ32เนี่ยเป็นคาถาที่ดีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วจะทำให้เราถ้าท่องได้เป็นประจำนะอัลไซเมอร์ไม่เป็นโรคบ้าไม่เป็นคนบ้าเพราะว่าจิตไม่กลับบ้านบ้านเราคืออาการ32นี่เองงั้นบ้านของมนุษย์คือตรงนี้บ้านที่จิตจะต้องอยู่แต่มันไม่ค่อยอยู่มันออกไปเที่ยวเรื่อยเลยไปทั่วไปหมดในสุดแล้วเราก็ต้องสามจิตให้มารู้กายเพราะว่าให้กลับบ้านนี่เองนะพอมาอยู่ก็ยาวเฝ้ากระเรือนก็เป็นคนเรียบร้อยสงบเลยใช่ไหมแต่ถ้าออกนอกบ้านไปเที่ยวแล้วก็โอ้โหมันเที่ยวฟ้าวเลยไปหาเรื่องหมดเลยเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้แล้วก็จะมองเห็นเพราะฉะนั้นการมา มารู้อาการ32เสร็จแล้วนะถ้ายมท่องได้อยู่ก็นั่งนึกไปเลยเกศาก็นึกถึงผมลมมาก็คือถึงขนหน้าขาก็นึกถึงเล็บทันตาก็นึกถึงฟันตะโจก็นึกถึงหนังมังสังก็นึกลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหนารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปเห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอาทิกระดูกก็ลอกเส้นเอ็นก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกนึกไปแบบเนี้ยก็ค่อยนึกเรื่อยไปเรื่อยไปจนจบพอจบ32แล้วโยมก็ถามตัวเองก็ได้ว่าแล้วเราอยู่ที่ไหนบ่อยๆถ้าโยมทำแบบนี้บ่อยๆเข้า
มันจะเห็นสภาวะของความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเป็นเพียงอาการมารวมกันซะด้วยสองอย่างแล้วมันมาจากไหนอ่ะฐานที่สองนี่ท่านก็วิจัยมาเรียบร้อยแล้วด้วยว่า20อย่างนี่เป็นธาตุดินคุณพ่อให้มาเป็นโครงสร้างโครโมโซมเนี่ยจะได้มาจากพ่อส่วนอีก12อย่างนี่เป็นเรื่องของธาตุน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแม่ให้มาความน้ำต่างๆที่เราเริ่มต้นอยู่ในท้องแม่ก็อยู่ในถุงน้ำนั่นแหละใช่ไหมทั้งถ่ายก็อยู่ในถุงนี้กินก็อยู่ในถุงนี้เสร็จเรียบร้อยหมดเพราะฉะนั้นใน32อย่างพอเห็นสภาวะที่เรียกว่าไม่ใช่เราแล้วก็เห็นการรวมกันแต่พอมาแยกแล้วมันก็เป็นธาตุได้2ธาตุแล้วเมื่อเห็น2ธาตุแล้วก็แยกต่อไปในกายเขาบอกว่าเป็นธาตุ4นี่เราเห็น2ธาตุแล้วธาตุที่3เป็นอะไรธาตุไฟธาตุไฟนี่ได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษเศษให้ความอุ่นกับร่างกายถ้าเราเกิน37เป็นไงเป็นไข้ถ้าอ่อนน้อยกว่า37ก็ช็อกได้เหมือนกันมันเย็นเกินไปเพราะนั้นตรงนี้จะปรับหนังนี่จะเป็นตัวช่วยปรับให้จะเป็นสภาวะที่ให้ร่างกายอยู่คงได้ประมาณนี้อยู่ตลอดเพราะนั้นร่างกายเรา37องศาโยมแล้วเราไปกินน้ำเย็นทำไมอ่ะมันชื่นใจแต่เชื่อไหมว่าพอเรากินเข้าไปแล้วร่างกายมันจะต้องออกกำลังที่จะมาปรับไอ้เย็นเนี่ยให้มันเป็น37อีกแล้วเราลองคิดกันแล้วกันว่าเราทรมานกายเราแค่ไหนถึงจะบอกว่าสุดยอดร่างกายคนเนี่ยมันจะช่วยปรับจะช่วยทำอยู่เรื่อยในที่สุดพอเราไปบีบคั้นมากๆมันมีอาการต่อเนื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมาจากการกินของเย็นเนี่ยก็เป็นปัญหาสมัยนี้เป็นกันเยอะมากอันนี้ก็ไม่ค่อยนึกถึงแต่นี้เมืองเราเป็นเมืองร้อนชื้นไงเพราะนั้นความเย็นนี่ก็เลยเป็นความจำเป็นอยู่แต่สมัยโบราณไม่มีเนาะน้ำแข็งก็ไม่มีนะสมัยเด็กๆไม่มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งกันก่อนนานๆมาสักทีก็อยู่กันอย่างนั้นก็อยู่ได้นะธรรมชาติมากแต่พอเริ่มมีเอ็ดดี้ขึ้นมาก็เรียกว่าเจริญขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นปัญหาต่างๆวุ่นวายก็เยอะขึ้นแปลกมากไม่รู้เจริญแบบไหนแต่สมัยก่อนนี่ไม่มีปัญหาเลยบ้านนี่ไม่ต้องมีรั้วหรอกไม่มีขโมยขโจรเขาอยู่ในศีลกันได้ดีมากแล้วก็ธรรมชาติมากใช่ไหมจะกินก็กินเหมือนกันทุกบ้านตื่นเช้ามันก็โขกน้ำพริกกันแล้วกุ้งหอยปูปลาในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอย่างนั้นเลยเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ไม่มีสารพิษอะไรแต่สมัยนี้นี่เราเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากโดยเฉพาะโรคปัจจุบันนี่เป็นโรคที่ฮิตที่สุดปัจจุบันที่มีโรคแรงกว่ามะเร็งแรงกว่าเอดอีกยกว่าโรคอะไรคนแก่ไม่ค่อยตายโรคนี้จะเป็นในโรคของคนหนุ่มคนสาวเยอะโรคอุบัติเหตุเพราะมันเจริญไงรถมันก็เยอะขึ้นเห็นป่ะแล้วเอายอมดูข่าวดิในข่าวเนี่ยอุบัติเหตุมีทุกวันเราเยอะมากที่มันมาลงตรงเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ต่อไปเนี่ยเขาถึงได้พยากรณ์เลยว่าต่อไปคนสูงอายุจะมากขึ้นเพราะคนหนุ่มคนสาวตายหมดเพราะอุบัติเหตุนี่แหละก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะโยมไม่ใช่พูดเล่นด้วยน่าคิดเหมือนกันเห็นไหมคนเรามีโรคทางกายเนี่ยมันถ้าดูแลสุขภาพดีก็นานถึงจะเห็นมันจะป่วยนู่นทีนี่ทีนะแต่โรคทางใจเนี่ยเป็นทุกวันเลยแล้วยิ่งวัตถุเจริญโรคทางใจยิ่งเจริญเหมือนกันเราจะมีโรคอารมณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาเยอะแล้วเป็นเหตุให้เกิดโรคภายในทางกายเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องถึงได้บอกว่าอนุโมทนาก็โยมทุกท่านที่มาเป็นผู้มีปัญญาแล้วมารู้จักรักษาโรคทางใจตัวนี้เรามาฝึกรักษาถ้าโรคใจเราดีแล้วเนี่ยใจเราดีแต่อย่างเดียวมันทำอะไรก็ง่ายขึ้น ก็จะไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ถึงกายป่วยใจไม่ป่วยก็เป็นได้อันนี้คือการฝึกฝนที่ทำไว้ดีแล้วงั้นเรากลับมาที่ธรรมทิฏฐิข้อถัดมาเราก็มารู้แยกธาตุแล้วใช่ไหมตอนแรกเรารู้เรื่องของกรรมสวรรค์นรกมีจริงถัดมาก็มารู้เรื่องอาการ32ก็เห็นความไม่ใช่ตัวเราเสร็จแล้วก็มาแยกเป็นธาตุ4อันนี้2ธาตุแล้วใช่มั้ยในอาการ32แล้วก็ธาตุไฟส่วนธาตุลมก็ได้มาทำไงธาตุลมธาตุลมต้องหายใจเอาเองใครมาหายใจก็กลับบ้านเก่าก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยกก็สังเกตเด็กที่เกิดใหม่ๆเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็จะต้องทำยังไงจะต้องให้ทางเดินลมเนี่ยต้องสะดวกลมต้องเข้าไปได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรติดขัดติดตันอยู่หมอโล่งออกไม่ได้เด็กก็ตายตั้งแต่เกิดเหมือนกันเห็นไหมฮะเพราะธาตุลมเข้าไปผสมไม่ได้
ดังนั้นลมจึงมีความสำคัญมากกับชีวิตมนุษย์เลยมนุษย์จะอยู่จะตายอยู่ที่ลมนี่เองท่านมีเทวดารักษาอยู่ที่ปลายจมูก2ช่องจมูกเนี่ย2องค์ก็ดูแลอยู่ตรงนี้เพราะนั้นโยมต้องรักษาลมหายใจให้ดีการมาดูลมหายใจจึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการปรับธาตุทั้ง4ในร่างกายปรับแรกๆลองสังเกตถ้าเราโมโหมีความโกรธมีความรุนแรงในจิตมันจะหายใจแรงใช่ไหมนะพอเรานั่งไปบางทีเราเหนื่อยมาหรือว่าเราหงุดหงิดมาเราคิดมากมันนั่งใหม่ๆก็จะรู้สึกหายใจมันจะแรงหายใจไปหายใจมามันก็จะเริ่มเบาลงเบาลงละเอียดลงไปเบาบางจนกระทั่งหยุดหายใจเป็นความสงบเกิดขึ้นแล้วเกิดพลังงานขึ้นมาเลยพลังเย็นเพราะในชีวิตประจำวันเรามีแต่พลังร้อนมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงตลอดมันเริ่มจากแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดอะไรชอบกับไม่ชอบใช่ไหมชอบก็อยากได้ก็เป็นโลภเป็นกิเลสถ้าชอบแล้วอยากได้แล้วได้มาก็ยึดเอาไว้กลัวจะหลงกลัวจะหลุดลอยไปอีกกลัวจะจากเราไปก็เป็นหลงอยู่ก็เป็นกิเลสแล้วถ้าไม่ชอบล่ะก็ไม่พอใจก็โกรธอาฆาตพยาบาทก็เป็นกิเลสโดนได้ขึ้นทั้งร่องเลยนะหนีไม่ออกเลยเห็นไหมเพราะนั้นพลังร้อนเกิดในจิตเราเนี่ยตลอดเวลาเกิดจากเพราะไอ้ตัวนี้เองพุทธเจ้าถึงบอกให้ละความอยากและไม่อยากไงให้ละตัวนี้ไปซะถ้าเราละตัวนี้แล้วนี่คือต้นเหตุของทุกข์มันก็จะเบาบางแล้วความร้อนในความรู้สึกของความในตัวเราเนี่ยร้อนล้นกระวนกระวายมันก็จะค่อยๆบางไปยิ่งถ้าเราถึงความหยุดคิดความสงบได้เกิดพลังเย็นที่เป็นพลังงานที่ประมาณไม่ได้กระจุกช้างกระดิกหูและลิ้นไก่กระพือปีกชั่วขณะเดียวมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยสะสมไปมันก็มากขึ้นมันก็เป็นพลังที่สะสมได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้จำเป็นที่จะต้องทำไว้เพื่อว่าไปละไอ้ตัวร้อนๆนั่นแหละนั้นลมหายใจเนี่ยจะเป็นตัวเดินก็เรียกเดินลมปราณเนี่ยเป็นตัวปรับธาตุทั้งหมดได้ถ้าลมเป็นพิษเนี่ยก็จะเกิดปัญหาอะไรโรคลม108จำพวกเห็นไหมฮะบางอย่างบางทีเสียดท้องเนี่ยปวดท้องแล้วเนื้อกินยาแก้ปวดท้องเข้าไปไม่หายแต่พอกินยาหอมหายเนี่ยเพราะมันเรื่องของลมเสียดแทงบางอย่างมันเป็นอย่างนั้นนั้นตรงเนี้ยตัวปรับเลยเราก็จะมาเห็นความเป็นธาตุทั้ง4ก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอ้าวมันก็เหมือนกันนี่ใช่ไหมทุกคนเหมือนกันหมดเลยถ้าเห็นสภาวะของธาตุ4เราก็ไม่ใช่เราอีกเหมือนกันเรากินอาหารก็ธาตุ4ตัวเราเองก็ธาตุ4คนนั้นก็ธาตุ4คนนี้ก็ธาตุ4ทุกคนก็มีแต่ธาตุ4แค่นี้เองมันไม่มีอะไรแตกต่างนะเป็นสภาวะที่เหมือนกันได้อย่างนี้ดังนั้นพอเราเห็นถึงจุดนี้ได้จิตจะตั้งมั่นอยู่ในความเป็นธาตุทั้งหมดอยู่เรื่อยความมีอารมณ์จะน้อยลงเราจะทันอารมณ์เรามากขึ้นตอนนี้อารมณ์นี่อะไรที่จะเกิดมาปุ๊บเนี่ยสภาวะนี้มันก็จะเข้ามาให้เราเห็นนี่เมื่อเห็นความเป็นธาตุ4แล้วต่อไปเราก็ไปพิจารณาความเป็นขันธ์5แต่จริงๆมนุษย์มี6ธาตุ4ธาตุไปแล้วใช่มั้ยธาตุที่5ก็เป็นธาตุอากาศธาตุอากาศสารอันจายตนะช่องหูเราเนี่ยว่างๆก็เป็นอากาศช่องจมูกก็เป็นอากาศแต่เมื่อไหร่ที่อากาศเคลื่อนไหวก็ถึงจะเป็นลมนะในช่องท้องเราก็มีอากาศอยู่แต่เมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนไหวในช่องท้องลมมันเดินก็เรียกว่าลมเดินเป็นธาตุลมนี่ที่อยู่ว่างๆนี่ก็เป็นอากาศแต่เมื่อไหร่ที่มันเคลื่อนไหวก็ไปพัดโดนก็จะเป็นลมฉะนั้นตรงนี้อากาศธาตุเป็นธาตุที่5ธาตุที่6ก็เป็นเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณเป็นธาตุเพราะนั้นวิญญาณไม่ตายเราตายแล้ววิญญาณยังอยู่เป็นธาตุที่จะไปพาเราไปเกิดต่อและวิญญาณธาตุคือธาตุตรงนี้แหละไปพร้อมกับสัญญาไอ้ตัวนี้แหละก็เรียกว่าพิมพ์เขียวหรือก็ไมโครชิปที่บันทึกกรรมเอาไว้ที่เรานี่แหละแล้วเราเป็นตัวบันทึกเองไม่ใช่ใครบันทึกด้วยไม่ได้ใครมาทำให้เราด้วยเราบันทึกเองด้วยความคิดของเราด้วยคำพูดของเราด้วยการกระทำของเราบันทึกไว้ที่สัญญาความจำได้ไหมรู้ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่เห็นมันไงนั่นเลยเป็นปัญหาที่เราไปเรียนอยู่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดขันห้าเนี่ยกองขันแปลว่ากองมีรูปขันเท่านั้นเองกองแห่งรูปที่เราสามารถที่จะเห็นได้นอกนั้นอีก4ขันไม่เห็นเป็นเรื่องของนามธรรมนามที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้มีอิทธิพลกับเรามากเพราะฉะนั้นมันมีมากมันสมหัวเราอยู่ในโอ้โหเยอะมากแต่เราไม่เห็นเราเอง
เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติแล้วเพื่อให้มันออกไปให้มันหายไปให้มันหมดไปจนกระทั่งมันว่างเราถึงสว่างขึ้นมาได้เพราะจิตเดิมแท้ของมนุษย์เนี่ยเป็นเพชรนะจิตเดิมแท้ของมนุษย์มีแสงสว่างในตัวเองอยู่แต่เราไม่ได้เจรนายมันไม่ได้ขัดล้างมันก็เกิดทุลีหมักหมมสะสมสะสมทุกวันอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นี่ไงแค่ตาเห็นรูปเนี่ยมันก็เกิดอาการแล้วเป็นกิเลสทั้งสามกองเกิดได้แล้วหูดินเสียงก็เป็นแล้วจมูกด้วยกลิ่นก็เป็นมันเป็นทั้งห้าทางที่เข้ามาดังนั้นนิยมฝึกผลปฏิบัติเขาใช้คำว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มใจนี่แหละบ่มด้วยวิธีไหนอ่ะโดยวิธีไม่อคติชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยบ่มแล้วได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กลิ่นได้รสที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าทำได้ไหมทำแค่นี้โยมนี่คือวิปัสสนาเลยนะถึงจุดได้เลยโยมอยู่ในสภาวะที่เดินเวชิมาตลอดเส้นทางเลยอคติจะน้อยลงจะรู้สึกเลยว่าเราจะไม่อคติเพราะชอบเพราะชังเพราะกลัวนั้นจะเห็นเลยว่าอะไรเราก็ไม่ว่าเพราะไม่ว่ามันก็เลยจะง่ายขึ้นแต่ทุกวันนี้มันทำไม่ได้เพราะอะไรมันทุกข์กันมากเพราะว่าไปเห็นเขาหน่อยก็ว่าแล้วใช่ไหมไปดูคลิปเขาหน่อยก็ไปว่าเขาแล้วที่เขาเรียกคอมเมนต์นั่นแหละคอมเมนต์ไปหมดเลยแล้วก็จะติดการคอมเมนต์มากจะว่าไปหมดดีก็ว่าไม่ดีก็ว่าว่าหมดเลยนะแต่ถ้าเรารู้ตรงนี้อ๋อไม่ว่าตอนนี้เราเริ่มกลับมาหาเราแล้วเริ่มมาสู่จิตเขาเรียกว่าโหมดของคนดีขึ้นมาแล้วตรงนั้นทำให้เราเกิดอาการรวนเลในสมองเยอะข้อมูลก็เยอะแล้วเราก็ปล่อยอารมณ์ออกไปไม่รู้ตัวนึกว่าปล่อยไปแล้วมันหมดอารมณ์อารมณ์ที่ปล่อยไปมันจะหมดมันจะจบไม่ใช่ยิ่งปล่อยไปยิ่งมาออกกำลังกายเหมือนกันยิ่งออกกำลังกายกำลังกายยิ่งเข้มแข็งออกกำลังใจก็เช่นเดียวกันฝึกสติเป็นการออกกำลังใจยิ่งฝึกมากเท่าไหร่จิตก็จะมีความเข้มแข็งมากเท่านั้นเข้มแข็งจนกระทั่งไม่กลัวตายเราจะได้รู้เลยว่าที่เราจะตายแล้วจะไปไหนจะแก้อวิชชาตัวนั้นได้นั้นมรรคมีองค์8เนี่ยเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิข้อเดียวนะตรงเนี้ยตั้งแต่หยาบก็คือรู้เรื่องกรรมนะสวรรค์นรกมีจริงอันที่2มารู้เรื่องอาการ32ที่ประกอบเป็นเราจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นการประสงค์เกิดขึ้นมาถ้าคนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยส่วนมากก็จะมักจะมีสมาธิแล้วล่ะถ้ามาดูอาการ32บ่อยๆนะจิตเมื่อหยุดคิดเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ฐานที่ตั้งของตัวเองแล้วนี่มาจากพ่อ20มาจากแม่12โอ้โหพ่อแม่นี่แตะต้องไม่ได้เลยนะเป็นพระพรหมสร้างเรามาจริงๆศาสนาอื่นเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างมาใช่ไหมพระเจ้าสร้างโลกไม่ใช่อาตมาเถียงกับฝรั่งมาตั้งแต่ตอนเรียนทิ้งแล้วเขาบอกว่าเจ้าสร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราก็บอกอ่ะเอาเชื่อก็ได้อ่ะตอนนี้ฉันหิวแล้วเอาพระเจ้าสร้างอาหารมาให้กินหน่อยเขาบอกไม่ได้พระเจ้าจะสร้างเงินให้อยู่แล้วอยู่ก็เอาเงินไปซื้อแล้วก็เอามากินบอกเอ้าก็บอกว่าสร้างทุกอย่างใช่ไหมแต่ว่าก็เล่นแบบซื่อๆตรงๆแบบโกนๆเหมือนกันมั้งเขาบอกแต่พระเจ้าของฉันสร้างได้จริงอยู่ไปเที่ยวบ้านฉันชวนไปเที่ยวบ้านเลยพอไปถึงแม่เข้าไปกระเพราสองจานหลังบอกนี่เดี๋ยวค่อยดูนะพระเจ้าจะบันดาลแล้วพระเจ้าบ้านฉันนี่ทำได้จริงๆทุกอย่างเลยฉันต้องการอะไรได้หมดตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยพระเจ้าฉันเนี่ยทำให้หมดเลยทุกอย่าง ATM ได้กด24ชั่วโมงใช่ไหมมาได้ตลอดจะเอาอะไรได้หมดขนาดเขาไม่มีเขาจะไปหามาให้เราใช่ไหมพ่อแม่นี่สุดยอดคือไงอ่ะพ่อแม่อดได้เนาะแต่ลูกอดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้จริงนะเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วพอมาปุ๊บเขาก็มาวางบอกนี่ไงพระเจ้าฉันเนรมิตมาแล้วสั่งผัดกะเพราแถมไข่ดาวให้ด้วยเขาก็ยังงงๆอึ้งๆนะเราก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตั้งแต่เกิดในตัวเรานี่มีอะไรก็มาไล่ตรงนี้ไงอันมาถึงได้ตามหาคำว่าอาการ32นี่แหละเรารู้ว่ามี32มารวมกันเนี่ยเป็นของแม่กับของพ่อเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างมารู้ที่ว่าสังฆทานเนี่ยโยมเชื่อไหมมารู้ตรงนี้ปุ๊บเลยก็เลยเข้าใจอ๋ออย่างนี้เองพอเข้าใจก็เลยเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยตามลำดับอย่างที่อธิบายให้โยมฟังนี่แหละในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้องเข้าใจในขั้นต้นเป็นทัศนคติถ้าโยมเข้าใจได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มคิดถูกแล้วมันจะเริ่มสัมมาสังกัปโปเกิดขึ้นแล้วมันก็จะพูดถูกวจีกรรมสัมมาวาจา
แล้วมันก็จะทำถูกสัมมากัมมันโตก็ลงมือกระทำเห็นไหมมันเรียงกันอยู่เลยนะมรรคในเรื่องแค่สี่องค์เนี่ยแต่เรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตแล้วถึงจะเป็นสัมมาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบเพราะฉะนั้นกายวาจาใจเนี่ยมันกระทำจากการความเข้าใจที่ถูกที่ตรงเท่านั้นเองนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ถูกแล้วเป็นไงก็รู้แล้วว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงก็กลัวแล้วตอนนี้ก็ระวังแล้วใช่ไหมไม่ไปลงนรกก็ไม่โกรธถ้าโกรธที่ลงนรกทีก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมก็จะทำสติให้รู้ตัวมากขึ้นเสร็จแล้วก็พอมารู้เรื่องอาการ32ก็มาพิจารณาทุกวันเลยนั่งเมื่อไหร่ก็นึกไปเรื่อยผมครบ32เสร็จก็อ่ะแล้วเราอยู่ที่ไหนน่าจะรู้ละเราเป็นใครเราไม่ใช่เราจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งประกอบมันมาจากที่พ่อให้มา20แม่ให้มา12เอามารวมกันเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นในตัวเรานี่เป็นของเขาทั้งหมดเลยแล้วเราเอาตัวเขาเนี่ยไปเถียงกับเขามันก็น่าคิดนะใช่ไหมระวังไปเถียงพ่อเถียงแม่บาปมากจะต้องไปขอขามากันปฏิบัติก็ไม่ถึงมันก็ไม่เข้านะคนที่เป็นอะไรที่ทำอะไรกับพ่อแม่เนี่ยทำไมประถมทำตั้งนานแล้วปฏิบัติตั้งใจดีก็รู้ก็เข้าใจดีแต่ทำไมมันเข้าไม่ถึงไม่สงบสักทีนี่คือวิบากตัวนี้ที่มันจะมาขวางไว้เรื่อยๆนั้นกรรมจากพ่อแม่เนี่ยกรรมแรงมากแต่ว่าคนไทยก็ฉลาดเขาจะมีการขอขมาขมากันนะเป็นทุกปีปีใหม่เราทีเราก็ต้องไปขอขมากันนี่คือวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของโลกในการมาทำแบบนี้จริงๆพ่อแม่ไม่ได้ติดใจลูกหรอกแต่ว่าลูกมันติดไว้ในสัญญาในความจำตัวสัญญาตัวนี้มันบันทึกกรรมไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราขอขมาแล้วเนี่ยมันล้างออกจากความรู้สึกเราได้แล้วขอขมาแล้วทำให้ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าหมอดูเขาบอกโยมต้องไปแก้กรรมนู่นนี่นะอย่าไปเชื่อบอกให้เลยถ้าจะแก้กรรมวิธีเดียวอยากจะบอกว่าไปขอขมาพ่อแม่แล้วก็แก้ได้แต่บางคนบอกพ่อแม่ไม่อยู่แล้วทำไงอ่ะก็ต้องใช้วิธีแหละต้องใช้วิธีมาทำสติฝึกสติแล้วก็จะทำบุญชนิดไหนก็ได้ให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วก็พยายามที่จะอุทิศบุญให้เขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าอย่างนี้ก็พอจะบรรเทาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเขาอยู่เนี่ยพยายามเลยเพราะคนเราเนี่ยเกิดมันเนี่ยมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะโยมมันเป็นบุญบารมีมาเจอกันแล้วฉะนั้นเมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยแล้วตายจากชาตินี้ถามว่าจะเจออีกไหมไม่มีทางเลยยากที่จะเจอเลยคนไหนโกรธมากก็ไปนรกแล้วคนไหนโลภมากก็ไปเป็นเปรตแล้วเปรตมีเยอะมากมีเป็นหมื่นชนิดเลยคนไหนหลงมากก็ไปเป็นอะไรจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวแมลงสาบหนูฟาวานสัตว์เลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องเยอะแยะนะเป็นปลาเป็นอะไรก็มีกุ้งหอยปูปลามีหมดเลยนี่คือเหตุปัจจัยไปเกิดเลยนะเพราะฉะนั้นเราหวังหรือเปล่าว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องมีศีล5ตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตแล้วก็ในวันพระก็ควรมีศีลอุโบสถสำรองไว้ด้วยถึงจะพอมีโอกาสบ้างเท่านั้นนะยังไม่ชัดเจนเพราะนั้นช้าไม่ได้รอไม่ได้เราอาตมาพูดเมื่อกี้ไงว่าตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อกระทบแล้วมันเกิดอะไรเกิดกิเลสตลอดเลยคำว่ากิเลสคือโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็เกิดจากการกระทบอย่างนี้มันมีความชอบกับไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายเกิดสภาวะนี้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นยังไปทำบวกอย่างอื่นเข้าไปอีกล่ะบริวารมันมากมายแค่ไม่ต้องมากความโลภเนี่ยถ้าเราเสียสละได้มันทำลายความตณีได้ความตณีเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโลภเป็นเหตุให้เกิดอะไรโลภอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังมันมาจากตัวนี้หมดเลยเห็นป่ะนี่คือตัวบริวารมันไปมันจะขยายวงเยอะเลยเราก็นึกไม่ออกว่าเราสะสมอะไรไว้เพราะฉะนั้นเมื่อการมาฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตเริ่มมีความตั้งมั่นเริ่มเข้าใจพิจารณากายเห็นความจริงแล้วปัญญาเกิดปัญญาโยมจะเริ่มพัฒนาแบบนี้จะเริ่มเข้าใจความจริงตรงนี้จะแยกแยะได้เลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนบุญอันไหนบาปไม่ต้องไปดูเรื่องถูกเรื่องผิดแล้วมันจะไม่มีแล้วมันจะมีแต่เพียงว่าอันไหนบุญอันไหนบาปนะเท่านั้นเองแล้วก็จะไม่เปรียบเทียบคนอื่นจะไม่มีใครถูกใครผิดหรอกเพราะนั้นจะไม่ดูการเปรียบเทียบเป็นมานะ9การเปรียบเทียบ9อย่างเพราะนั้นถ้าเราไม่เปรียบเทียบก็คือเรามาดูแต่ตัวเราดังนั้นการปฏิบัติจำเป็นที่ต้องสันโดษ
สันโดษคือพอใจในสิ่งที่มีก็ดูแต่ตัวเราอย่างเดียวไม่ดูใครนั่นแหละสันโดษสันโดษไม่ใช่ไม่เอาใครไม่อยู่กับใครไม่ใช่แต่ในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยต้องมารู้แต่เราเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นไปปุ๊บการไปเข้าสังคมแล้วก็ยังสังคมเหมือนเดิมอาจจะเป็นการที่เข้าสังคมได้ดีด้วยซ้ำเราจะมีความยั่งคิดขึ้นมีความคิดความอ่านมีปัญญาที่จะปรับให้มันอยู่แบบไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครได้จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะต้องนำตกมาอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ขัดแย้งอยู่แบบกลมกลืนมากถ้าอยู่เดิมเราอยู่แบบเอาแต่ใจตัวเราส่วนใหญ่มันก็เลยจะมีการขัดแย้งแน่นอนเรียกว่าเห็นต่างแน่นอนต้องมีเป็นธรรมชาติเลยนะมันก็จะมีการขัดแย้งอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีสติเรารู้แล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันน้อยลงนั่นคนที่จะมีความฉลาดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีสตินะคนที่ขาดสติมักจะโง่เพราะอะไรเพราะขาดสติมันก็โกรธไงโกรธคือการขาดสติเพราะนั้นโกรธคือโง่อย่างนี้เองใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้ามีสติปุ๊บมันก็เป็นฉลาดเป็นมหากุศลมันก็ไม่โง่แล้วงั้นจำเป็นแล้วอาตมาถึงบอกว่าโยมเป็นผู้มีปัญญาไงถึงได้พูดไม่น้อยไม่มากนะใช่ไหมฮะมีปัญญาจริงๆพอมาฝึกสตินี่แหละสติจะพาให้เกิดปัญญาอย่างนั้นสติจะเป็นตัวเรียกปัญญาเอามาใช้นั้นเมื่อโยมมาเห็นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาเห็นการทำงานของขันธ์ห้าเสียงรบกวนมาอีกแล้วพอดีได้จังหวะขออภัยนี่แค่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวเลยโยมยังไม่จบเลยเอาให้ชัดเจนไปเลยนะจะได้เข้าใจทะลุไปเลยต่อไปเราก็จะได้เริ่มแบบง่ายๆถ้าเข้าใจถูกแล้วก็เรียกว่าทำไม่ต้องมากหรอกทำไปตามธรรมชาตินี่แหละไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วก็ไม่ปล่อยผ่านละเลยให้มันหย่อนยานอะไร ทำเป็นธรรมชาติที่รู้ไปเรื่อยอะไรเกิดก็รู้แค่นั้นแหละไม่คอมเมนต์นะเราจะได้ออกจากคอมเมนต์ทันทีไม่ต้องไปคอมเมนต์เรื่องของใครเราจะสบายใจจะรู้สึกเองเพราะนั้นมันแค่แสดงตัวมันไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วตัวจริงๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมนั้นเมื่อมารู้เรื่องของธาตุสี่แล้วต่อไปก็มารู้เรื่องของขันห้านี่ตัวสุดท้ายที่ต้องรู้ก็เรียกว่าต้องแยกขอขันห้าแล้วขันห้าที่เรียกว่าเป็นขันก็เป็นกองรูปกองแห่งรูปรูปขันก็มีอาการ32ที่รวมเป็นตัวเราขึ้นมาในกองแห่งรูปส่วนอีก4กองเป็นเรื่องของนามธรรมอันที่สองก็เรียกว่ากองแห่งเวทนาเสวยความรู้สึกตอนนี้นั่งอยู่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆรู้สึกได้ใช่ไหมแต่ไม่เห็นแต่รู้สึกอยู่เพราะนั้นบางทีมันก็สลับไปสลับมาบางทีเราก็จับมันไม่ได้ก็แล้วแต่ตรงนี้นะนี่คือเสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยถ้าแบ่งโดยพิสดารมี5อย่างสุขกายเป็นสุขเวทนาทุกกายเป็นทุกขเวทนาสุขใจเป็นโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจเป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาเวทนาในเวทนา5แบบนี้งั้นนี่เป็นกองเลยเหมือนกันเพราะมันเกิดเปลี่ยนแปลงทุกวันทั้งวันโอ้โหเยอะเหมือนกันนะความรู้สึกที่เราสัมผัสตรงเนี้ยอันที่3ก็เรียกว่ากองแห่งสัญญาต้องเรียกเป็นกองกองใหญ่ซะด้วยมันจำมาตั้งแต่อดีตชาตินะจนมาส่งผลให้เราเป็นวิบากเห็นไหมกรรมที่ทำบันทึกไว้แล้วผลที่ได้รับจากกรรมเป็นวิบากนั้นวิบากไม่ใช่ลำบากวิบากไม่ดีถึงจะลำบากถ้าวิบากดีก็ถูกหวยถูกหวยก็เป็นวิบากดีนะก็คือทำกรรมดีไว้เห็นไหมวิบากดีมาก็มาเจออะไรดีๆปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอะไรก็ทำสะดวกนี่คือวิบากดีเพราะนั้นวิบากไม่ใช่ลำบากเราจะเข้าใจคำศัพท์พวกนี้ผิดเล็กน้อยมาเรื่อยเลยกรรมเหมือนกันคำว่ากรรมก็ผิดพลาดมาใช่ไหมกรรมพอรู้พูดคำว่ากรรมก็ว่าไม่ดีแล้วแต่นี้พอเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้แล้วการทำของเราจะง่ายขึ้นวิบากก็คืออผลของมันปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นทำกรรมยังไงก็จะต้องได้รับอย่างนั้นแน่นอนดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งว่า
เมื่ออะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าใครจะมาแกล้งเราใครจะมาด่าว่าให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงหรือใครจะมาดินทาว่าร้ายหรือว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยมันเป็นวิบากมาส่งผลเพราะฉะนั้นให้ทำใจใช้นี่เข้าไปเราทำเขาไว้ใช้นี่เข้าไปทำใจแค่นั้นก่อนใหม่ๆฝืนใจนิดน้อยใหม่ๆแต่ใช้นี่ไปคำว่าใช้นี่ถ้าโยมใช้ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกเลยว่าเอจิตมันปล่อยวางได้ง่ายขึ้นใช้นี่นี่คืออภัยทานนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราให้อภัยมันไม่ง่ายใช่ไหมเรื่องอะไรไม่ได้ทำอะไรให้ตั้งหน่อยมาว่าเราจะให้อภัยได้ไงใช่ไหมมันไม่ค่อยยอมหรอกจิตเนี้ยมันไม่ยอมให้อภัยหรอกแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นหนี้เขามันจะรู้สึกว่าความเป็นหนี้มันต้องใช้หนี้ไงไม่ต้องใช้หนี้ไปนั่นคือตัวอภัยแล้วแล้วเสร็จแล้วเป็นการปล่อยวางด้วยวางอารมณ์ตรงนั้นเพราะนั้นค่อยๆใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปเรื่อยๆพอใช้หนี้ไปมากๆเขาเริ่มจะเคยชินและจะคุ้นแล้วแล้วก็แถมอีกนิดนึงว่าขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้หนี้ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาให้โอกาสกับเราถ้าเราไปใช้ในโลกอื่นล่ะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานโอ้โหมันทุกข์มากๆแล้วทุกข์เยอะกว่าที่นี่เยอะมากแต่ตอนนี้ที่เราใช้นี่เนี่ยแค่ทำใจนิดเดียวเองนะกลั้นใจนิดเดียวเองอดกลั้นอดทนนิดเดียวไม่ได้เยอะเราสามารถที่จะใช้ได้มันก็น่านี่ก็เรียกว่าก็เริ่มมีความฉลาดเกิดขึ้นแล้วปัญญามันมีแล้วเมื่อใช้นี่ไปขอบคุณเข้าไปใช้นี่ไปขอบคุณไปอยู่ๆมันเกิดเข้มแข็งขึ้นมาเลยโยมจิตมันเข้มแข็งมากขึ้นอย่างสมมติบ่อยๆว่าอยู่ๆมีคนมายืนด่าเราตรงเนี้ยเราขอบคุณเขาด้วยใจจริงๆได้เลยมันเกิดขึ้นมาเองจะเกิดขอบคุณด้วยใจจริงแล้วโอ้โหทำไมได้เข้ามาทำงี้นั่นล่ะเราไม่เข้มแข็งนี่เลยให้คนนู้นนินทาให้คนนู้นว่าเราโอ้จิตใจเราเมื่อก่อนใครว่าไม่ได้ไม่เงี้ยหูฟังก็จะไปหาเรื่องกับเขาเลยแต่เดี๋ยวนี้น่าสงสารมันเริ่มเกิดอาการเมตตาเกิดขึ้นแล้วเริ่มเข้าใจในกรรมแล้วอยู่ๆช็อตที่3อย่างที่บอกแล้วก็ใช้นี่ไปขอบคุณไปใช้นี่ไปขอบคุณไปนะครับแล้วก็มันเกิดสงสารขึ้นเมตตามันเกิดก็อยู่ๆเขามายืนด่าเราอยู่โอ้กำลังด่าอยู่นี่แสดงว่าจิตเขาโกรธมากไปนรกแล้วนะนะน่าสงสารไหมเออถ้าเราไปโกรธเขาเราก็ลงนรกต่ำกว่าเขาอีกไม่เอาหรอกนั้นจิตจะมีปัญญาตรงนี้ขึ้นมาแหละเพราะนั้นมันจะเกิดความสงสารเกิดเมตตาขึ้นมาโอ้ไม่นานเลยมันก็ต้องปล่อยเขาอย่าไปว่าเขาเลยที่สุดแล้วอุเบกขาจะเกิดตรงไหนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช้คำนี้เมื่อเราเข้าใจในกรรมของแต่ละคนแล้วเนี่ยมันมีเมตตาบวกอุเบกขาส่วนใหญ่ของประเทศเราเนี่ยมีเมตตากันเยอะกรุณาก็มีมุทิตาก็มีเลี้ยงลูกก็เลี้ยงด้วยระบบนี้แหละผมวิหาร4แต่มาแค่3เมตตากรุณามุทิตาลืมอุเบกขามาด้วยเห็นไหมพอสงสารลูกก็อ้าวซื้อของให้กรุณาก็จะช่วยทำงานให้อีกอยากได้อะไรก็ช่วยทำให้เสร็จแล้วพอเขาทำได้ก็ดีใจด้วยแต่พอทำไม่ได้ก็ด่า ไม่อุเบกขาลูกมันก็ดื้อใช่ไหมเนี่ยมันดื้อพอตรงนี้นะมันงงเอ๊ะมันด่าทำไมบ่อยๆเขาก็เลยเคยแผ่นเสียงตกล่องอีกมันก็รำคาญอีกเพราะฉะนั้นอุเบกขาต้องทำใจตรงนี้ให้ได้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราสงสารเขาแล้วเห็นใจแล้วเรากรุณาช่วยเหลือลงมือช่วยแล้วแล้วเขาทำได้ผลเราก็ดีใจด้วยแต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ผลเราก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็วางเฉยมันก็จะเป็นอุเบกขาวางเฉยนี่คือตัวสะสมไปจะเป็นอุเบกขาต่อไปก็จะเฉยได้เลยไม่ต้องเป็นตรงนี้เพราะนั้นนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องมีดังนั้นพระเจ้าสอนพรหมวิหารมี4นะมันเป็นแพ็คเกจต้องยกมาทั้งหมดเรามาไม่หมดก็เลยเป็นปัญหาเพราะนั้นต้องค่อยๆหาเข้ามาให้ได้เพราะนั้นพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราใช้นี่ไปแล้วใช่ไหมขอบคุณแล้วแล้วเราก็ได้เกิดตัวนี้นี่คือตัวเข้าใจในกรรมแล้วเมื่อเรื่องเข้าใจในกรรมตรงนี้ตูมนี่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเริ่มมีเต็มกำลังแล้วในขั้นต้นที่เราเข้าใจเรื่องกรรมกรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแล้วเราก็จะเริ่มเชื่อตรงนี้มั่นคงขึ้นเป็นตถาความเชื่อที่มีจนกระทั่งเชื่อแล้วเริ่มใสเป็นภาษาธะมั่นใจเลยที่จะไปเห็นแล้วไปเข้าใจแล้วจนเห็นชัดเจนมันก็จะเชื่อมั่นตรงนั้นนั่นตรงนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเราทำมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วที่สุดแล้วเราก็มารู้จักขันธ์5ที่บอกก็มารู้เรื่องรูปขันธ์ใช่ไหม2กองแห่งเวทนา3เป็นกองแห่งสัญญาความจำได้หมายรู้ก็คือตัวบันทึกกรรมนั่นเอง
มันบันทึกหมดนะโยมที่คิดก็บันทึกไว้พูดก็บันทึกไว้ทำงานลงมือทำก็บันทึกไว้ไอ้ดีก็บันทึกเอาไว้ไม่ดีก็บันทึกไว้หมดเลยตัวนี้คือตัวบันทึกไว้เพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็ตามเหตุปัจจัยถ้าเรามีกำลังแรงในความโกรธนั้นมันก็กำแรงถ้าเรามีความเจตนาตรงนี้แรงที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้เนตชิกให้มันถึงสว่างไอ้กรรมนี้ก็แรงมีผลดีแรงเหมือนกันเห็นไหมดีกับไม่ดีมันก็มีก็มันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ที่เจตนาที่ตั้งใจเจตนาเป็นตัวกรรมมีเจตนาดีก็เป็นกรรมดีแล้วเจตนาไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีแล้วกำลังของกรรมก็อยู่ที่การที่เราลงมือตรงนั้นเจตนาแรงแค่ไหนเจตนาเบาแค่ไหนก็ตามกำลังของกรรมแล้วมันก็จะไม่ให้ผลตามกำลังเช่นนั้นเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นกรรมนี่เป๊ะมากไม่มีสองมาตรฐานมาตรฐานเดียวแล้วยุติธรรมที่สุดแล้วไม่มีใครไปติดสินบนใครจะแปลงไงเราอยู่โลกมนุษย์เราจะโกหกใครก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกจะโกหกแล้วถ้าเรารู้อยู่คนเดียวด้วยนะไม่ต้องไปบอกใครแล้วก็มันไม่มีใครจะรู้ต่อแต่พอเราตายไปแล้วไปเจอโยมพบาลเนี่ยเราไม่ต้องพูดเลยนะพูดไปแล้วพูดโกหกหรือพูดอย่างงู้นอย่างนี้แล้วไม่ต้องพูดหรอกมันใช้จิตตรงนี้สัญญาตรงนี้มันจะพูดออกไปหมดเลยแล้วส่งหมดเลยเพราะนั้นในโลกวิญญาณนี่ไม่มีโกหกกันเลยฮะถึงได้บอกว่าผีไม่หลอกหรอกเชื่อไหมข้างหลังผีหลอกไหมลองถามคนอยู่ข้างหลังผีไม่หลอกหรอกคนน่ะมันหลอกจริงป่ะพอเราไปดูผีแล้วจำไว้ในหนังที่เขาทำใช่ไหมแล้วหนังใครทำคนใช่ไหมนั่นคนหลอกแต่ผีจริงๆไม่เคยหลอกเลยใครเคยเห็นผีมั้งยังไม่เคยเห็นไหมไม่เคยเนาะมาเคยเห็นแต่ไม่หลอกหรอกผีมันโผล่มาไงก็โผล่มางั้นแหละเขาตัวเป็นไงก็เป็นงั้นแหละแต่เขาไม่มาทำหน้าแลบลิ้นบินตาหลอกไม่หลอกหรอกก็เฉยเฉยหน้าเศร้าเลยทำดิเศร้าหมองว่าไปคิดผิดเนี่ยแต่นี้พอนึกได้เข้ามาก็มาขอส่วนบุญนั่นแหละส่วนมากใครที่เห็นได้ถือว่าเป็นคนมีบุญนะถ้ามีบุญเขาไม่ได้เห็นหรอกเขาไม่มาให้เห็นเขาต้องใช้กำลังเยอะที่จะมาให้เราเห็นได้ใช้กำลังเรียกว่าสมมติว่าเขาจะต้องกินข้าวสมมตินะจะต้องกินข้าวไปอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยมีข้าวกินเนี่ยเขาจะต้องขออนุญาตเอาไอ้ของข้างหน้าเนี่ยเอากลับมาเพื่อจะแสดงกำลังเนี่ยให้เราเห็นให้เราเห็นได้เห็นแล้วเราสามารถอุทิศบุญให้เขาได้เขาได้กำไรแต่ถ้าเห็นแล้วเรากลัวอีกเขาขาดทุนเลยไอ้ที่จะต้องกินไปข้างหน้าอีก3วันนี้อดเลยเป็นตัวนั้นเลยนะเพราะกำลังงานที่จะทำให้เกิดกันเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยก็จิตเราเริ่มสงบมากเข้ามาเข้ามาเข้าเนี่ยกระแสคลื่นสมองคลื่นจิตเนี่ยมันจะราบเรียบขึ้นเมื่อราบเรียบขึ้นเนี่ยการที่จะมองเห็นในจุดของละเอียดสามารถเห็นได้เพราะนั้นจะมองเห็นเทวดาเห็นอะไรต่างๆแล้วเห็นได้ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆจะยอมจะเจอเองนั่นก็แค่นิมิตนะบางอย่างที่เขาเรียกว่าตาทิพย์ก็เรื่องหนึ่งเรื่องดิมิตก็อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกตรงนี้ให้ดีแต่ว่าไม่เห็นแล้วทำใจเฉยๆว่าเห็นก็ไม่ว่าอย่างที่บอกแล้วเราจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าเห็นแล้วเราเข้าไปดูอยากรู้อยากเห็นมันยึดตรงนั้นเลยนั่นแหละแค่อยากรู้แค่พอใจแต่นั้นมันก็เข้าไปยึดละในที่สุดก็อยู่วนๆแถวๆนั้นเดินต่อไปไม่ได้ก็เรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางเช่นเดียวกันที่ครูบาอาจารย์บอกกันแหละก็คือไปแวะเห็นนี่อ้าวพอใจแต่แล้วก็วนอยู่เนี้ยแทนที่จะต้องไปต่อก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเห็นแล้วก็ไม่ว่าก็เดินต่อต้องทำใจลักษณะนี้ตั้งแต่ตัวหยาบจนกระทั่งตัวกลางแล้วก็ตัวละเอียดตัวละเอียดในเรื่องของญาณรู้ก็เหมือนกันรู้ก็เหมือนกับโอ้โหเราก็รู้หมดเลยในพระไตรปิฎกเป็นไงธรรมะใครถามอะไรตอบได้หมดเลยแต่ตัวนี้ยังเป็นใครรู้เป็นกูรู้อยู่นี่คือวิปัสสนาญาณเป็นตัวเรารู้เพราะฉะนั้นตัวญาณแท้จริงที่จะเกิดขึ้นก็ต้องละความรู้ให้หมดมันต้องดับตัวนี้พอดับตัวรู้ปุ๊บมันจะเกิดรู้แบบมันเหมือนไม่รู้อะไรอยู่วันนี้อยู่ธรรมดามากแต่จะรู้อะไรปุ๊บมันก็รู้เลยปัจจุบันนั้นจะไม่ไปรู้นึกเอาแต่อดีตหรือจะรู้อนาคตไม่มีแต่จะรู้ด้วยตามเหตุปัจจัยถือว่ามองเห็นโยมเนี่ยปุ๊บเนี่ยรู้ว่าโยมมาจากไหนเกิดมาจากไหนแต่เด็กก็อยู่ที่ไหนบ้างแล้วสอบไปโยมจะไปเป็นอะไรแต่ไม่พูดไม่ได้ตัวญาณนี่จะไม่พูดครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงแล้วเนี่ยท่านจะไม่พูดตัวนี้เลยเคยคุยกับหลวงปู่ทองวานเหมือนกันท่านก็บอกมองก็เห็นแล้วตายไปมันก็เป็นได้เดือนยิ่งเกลือ
พูดยังไงมันก็จะเป็นไส้เดือนยิ่งเกลือไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกให้มันทำบุญอย่างเดียวมันจะได้เป็นไส้เดือนสบายๆหน่อยพูดงั้นบอกเอาเราช่วยเขาไม่ได้เหรอไม่บอกเขาหน่อยบอกไม่ได้กรรมของเขานี่คือถ้าไปบอกมันไปขวางกรรมเขาอันกรรมจำเป็นต้องเป็นไปแต่ด้วยเมตตาก็จะช่วยสงเคราะห์ได้เนี่ยเห็นอีก3วันเขาจะตายแล้วเนี่ยถามว่าเริ่มปู่ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จิตก็มันไปแล้วมันก็ไม่ค่อยกลับมีอย่างเดียวต้องให้เขาทำบุญกับเราก็จะพอได้บุญไปบ้างแต่ก็ยากตั้งกระวังนั้นด้วยจิตที่มันจะเป็นไปแล้วเนี่ยมันมีวิบากเข้ามาแล้วเนี่ยผลต้องจบอายุแล้วเนี่ยมันจะอะไรก็ดึงไม่ค่อยอยู่ละมันจะเป็นของมันดังนั้นท่านก็บอกว่ามีอย่างเดียวที่จะต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าบุญเนี่ยต้องทำตลอดเลยอาตมาได้อธิบายมาตอนหัวค่ำแล้วใช่ไหมบุญมีตั้ง10อย่างเราไม่อ่านบุญกิยาวัตถุ10มีอยู่งั้นเราจะได้รู้ว่าบุญไม่ใช่การให้ทานอย่างเดียวนะบุญจากการภาวนาไอ้บุญจากการรักษาศีลนี่บุญสูงขึ้นมาแล้วบุญจากการภาวนานี่สูงที่สุดบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญเห็นไหมนะโมเนี่ยเวลาออกจากบ้านเนี่ยไปไหนมาไหนเริ่มต้นตั้งนโมสัก3จบนั่นแหละได้บุญได้พรไปแล้วไปพร้อมกับบุญแล้วก็ได้พรอันประเสริฐไปด้วยเพราะพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนถูกไหมพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลวัดสังฆทานผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการชนีแลใช่ไหมโยมฟังกันประจำเลยเนาะแต่นึกไม่ออกฉะนั้นพรไม่ใช่ได้จากพระให้นะพรเป็นตัวเองที่ทำอย่างนั้นนะที่กราบที่เจอพระก็กราบเจอคนก็ไหว้นี่วัฒนธรรมระดับหนึ่งของโลกอยู่ที่นี่ด้วยการทำอย่างนี้มันเป็นพรเดียวกันพระแค่อนุโมทนาอนุโมทนากับโยมนะที่โยมทำเนี่ยมานั่งก็มาปฏิบัติเนี่ยคอนเกตุเลชันตัวอยู่ ใช่ไหมอนุโมทนาโดยเฉยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกอนุโมทนาวิธีไงแล้วเสร็จแล้วเราก็ยกพระก็จะยกว่าเนี่ยคนที่ทำแบบนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะได้พรมันเสริฐคือมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นหมื่นหมื่นปีมีวันหน้าผ่องใสสวยงามมีสุขะมีความสุขตลอดการสุขกายสุขใจแล้วก็มีพละมีกำลังกายที่สมบูรณ์ดีไหมเนี่ยพรสี่ประการย่อมมาเกิดกับบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะนั้นการพูดอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นทั้งพรเป็นทั้งบุญเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ได้แล้วทำแค่นี้เราก็ได้บุญอยู่บุญจากการช่วยกันทำการขนขวายในงานส่วนรวมจิตอาสานี่ก็เป็นบุญบุญจากการอนุโมทนาดีใจกับเขาที่เขามาทำดีมาทำบุญมาปฏิบัติอนุโมทนาดีนะอาตมาเจอโยมปุ๊บเนี่ยอาตมาจะเก็บไว้ก่อนแล้วเก็บบุญและอนุโมทนาก่อนดีใจนะที่มีคนมาปฏิบัติกันเยอะประเทศเราจะได้มีคนดีเยอะไงใช่ไหมก็เป็นประเทศดีหมดเลยเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นไม่ตามไปกันท่าเขาอีกไปอิจฉาเขาอีกไอ้นั่นเราก็ต่ำลงไปเองแต่ถ้าเราอนุโมทนาเนี่ยเราขึ้นสูงเลยจิตแบบนี้มันเป็นจิตเทวดาด้วยจิตที่ดีใจเขาอนุโมทนาเขาเนี่ยมันทำได้ยากส่วนมากมันจะมีอิจฉาอยู่ใช่ไหมมันจะคู่กันอยู่ถ้าอนุโมทนาไม่บ่อยแล้วอิจฉามันจะหายไปแต่ถ้าไม่อนุโมทนาแล้วมันจะมีอิจฉาคือแหมทำดีมันน่าจะเป็นเราเนาะใช่ไหมไม่น่าเป็นเขาเนาะเนี่ยไอ้ตัวอิจฉามันจะสอบแบบนี้ออกมาเลยเพราะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจในตรงการกระทำในบุญสิบอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้ยากการฟังธรรมก็จำเป็นที่ต้องฟังประจำก็เป็นบุญอยู่เดี๋ยวก็ได้อันนี้ส่งหลายอย่างเพราะนั้นนี่แค่สัมมาทิฏฐิขั้นต้นนะยังไม่ถึงข้ออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารมันแค่สัญญาเท่านั้นเองเนาะไปทั้งเยอะตัวไปสังขารการปรุงแต่งของจิตเมื่อเห็นเราชอบมันก็ปรุงไปทางชอบเห็นไม่ชอบมันก็คิดไปทางที่ไม่ชอบการปรุงแต่งก็คือตัวคิดนี่แหละจะคิดอยู่ตลอดตาเห็นมันก็คิดหูได้ยินก็คิดจมูกได้กลิ่นก็คิดลิ้นได้รสก็คิดกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งมันก็คิดนั้นเราจะเห็นว่าความคิดเราไม่เคยหยุดเลยทั้งวันทั้งคืนมันจะคิดอยู่เรื่อยเลยก็ตั้งคิดเอาไปฝันไปฝันต่ออีกเพราะฉะนั้นถ้าทำไงที่จะละตัวนี้ออกไปได้พระท่านจักมงสุคุณท่านบอกว่าเตสังอุปสมุสุโขการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขยิ่งหนอสังขารคือการปรุงแต่งไม่ใช่ปรุงแต่งแค่ที่จิตนะลองมาคิดพิจารณาดูมันมี3อย่าง1กายสังขารปรุงแต่งกายตื่นขึ้นมาเนี่ย
ต้องล้างหน้าไหมต้องแปรงฟันต้องอาบน้ำนี่ปรุงแต่งแล้วนะปรุงตรงนี้ไม่พอเสร็จเรียบร้อยต้องปรุงเปลือกเข้าไปด้วยใช่ไหมอะไรเสื้อผ้าหน้าผมว่างั้นเถอะก็นี่คือการปรุงแต่งกายเขาเรียกว่ากายสังขารถัดมาก็วจีสังขารก็ปรุงแต่งคำพูดอาจจะพูดอะไรจะพูดแบบไหนจะพูดยังไงก็มาคิดปรุงแต่งที่จะพูดก่อนจะพูดคนเราจะพูดอะไรเนี่ยมันคิดเยอะเลยนะคิดตั้งเยอะถึงจะพูดออกไปไม่ใช่อยู่พูดไปเลยเราเหมือนจะรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆด้วยความคิดจิตมันเร็วกว่าจิตเร็วมากเราไม่ทันแต่จิตคิดตั้งเยอะแล้วถึงจะพูดออกไปคิดจนทนไม่ได้แหละถึงจะพูดนั่นนี่คือการปรุงแต่งวาจาวจีสังขารอันสุดท้ายก็เรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งทางความคิดปรุงแต่งจิตนั่นเองก็คิดปรุงแต่งเรื่อยเลยนั้นทำไงที่เราจะละไอ้การปรุงแต่งทั้งหมดนี้ได้ก็เป็นสุขจริงหนอคนที่ละได้คือใครเขาก็จะไปจักปังสุขุนที่ไหนที่ศพไม่ใช่คนที่ละได้หมดคือคนที่ตายตายแล้วไม่ต้องปรุงกายไม่ต้องปรุงวจีไม่ต้องปรุงใจแล้วตายแล้วจบแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตายก่อนตายคือละการปรุงแต่งพวกนี้ได้ซะก่อนเมื่อเห็นก็ไม่ว่าใช่ไหมคิดดีก็ไม่ว่าเห็นไหมลงมือทำอะไรก็ไม่ว่าตอนนี้มันจะเริ่มไม่ปรุงแต่งมันจะเข้าทางสายกลางสายกลางไปเรื่อยๆความปรุงแต่งจะน้อยลงน้อยลงเราจะรู้สึกถึงความสุขสงบเย็นขึ้นมาจะมีความรู้สึกสบายๆแล้วความคิดอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีเยอะหรอกจะสบายแต่เวลาจะรู้อะไรเนี่ยมันรู้ทะลุปุโป่งไปได้เลยเวลาจะใช้งานเนี่ยมันใช้ไปได้เลยมันแปลกมากตรงนี้มันละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกจริงๆในการที่เราหยุดคิดได้เนี่ยเนี่ยพุทธเจ้าสอนตรงนี้ถ้าเมื่อหยุดคิดแล้วจะเข้าใจจะมีปัญญาแต่ถ้าคิดมากๆจะไม่มีปัญญามันจะเกิดอาการเครียดอาการอะไรต่างๆเขาเรียกว่าเนี่ยในยุคปัจจุบันก็จะเริ่มเยอะแล้วพออายุมากขึ้นก็จะเป็นอะไรเป็นอัลไซเมอร์บ้างเป็นซึมเศร้าบ้างใช่ไหมเพราะเรื่องความคิดทั้งหมดเลยมันเริ่มจากตรงนี้คิดมากพูดมากเยอะ ก็เรื่องมากใช่ไหมคิดมากก็ทุกมากคิดน้อยก็ทุกน้อยไม่คิดเลยก็สงบเป็นสมาธิก็ไม่ทุกเลยมีความสุขเลยจะเห็นเลยว่าโทษของความคิดจะเป็นงั้นแม้แต่คิดดีก็เป็นงั้นเรามาฝึกทำหยุดคิดไว้ก่อนแล้วเวลาเราไปอยู่ในโลกเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงมันจะบอกเองปัญญามันจะพัฒนามาบอกเองแต่ถ้าเราไม่ทำตรงนี้ซะก่อนแล้วเนี่ยมันจะปนกันไปคนนึงมาความท้อเกิดขึ้นทำได้หรือไม่ได้แล้วไงจะหยุดคิดได้ไงยากมากแต่นี้กิเลสอ้วนถ้าคิดตรงนี้นะกิเลสอ้วนคิดแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไม่แน่ใจมันยากพวกนี้กิเลสอ้วนหมดเลยแต่ถ้าคิดจะทำอะไรต้องทำได้เนี่ยกิเลสผอมเสร็จเราเพราะฉะนั้นต้องตั้งจิตติทำจิตให้ได้อย่างนั้นมันจะเกิดกำลังใจกำลังใจของเรานี่แหละเราต้องสร้างกำลังใจให้เกิดมันก็จะเกิดอัตหิขึ้นมา นั้นพอสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณขันธ์กองแห่งวิญญาณวิญญาณมนุษย์ก็จะมีทั้งหมดกี่วิญญาณมี6วิญญาณนะมนุษย์เราเพราะนั้นผีมีวิญญาณเดียวนะไม่หลอกแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่คนทั้ง6วิญญาณเนี่ยน่ากลัวที่สุดใช่ป่ะคนน่ะหลอกได้ว่าอะไรเพราะมี6วิญญาณวิญญาณคือผู้รู้แจ้งในหน้าที่ของตนรู้แจ้งในหน้าที่ก็ที่ตาก็มีจักษุวิญญาณเนี่ยเมื่อตากระทบกับรูปเนี่ยถ้าวิญญาณไม่มีเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเพราะเมื่อกระทบแล้วเกิดวิญญาณขึ้นถึงเกิดการเห็นขึ้นมาเนี่ยที่ตามีจักษุวิญญาณมีหน้าที่เขาเรียกว่ารู้แจ้งในการเห็นไอ้ตรงนี้ได้ยินไม่ได้แต่หูมีโสตวิญญาณนี่รู้แจ้งในการได้ยินอันนี้ก็เห็นไม่ได้ใช่ไหมฮะส่วนที่จมูกก็มีคานาวิญญาณรู้แจ้งในเรื่องของกลิ่นต่างๆมนุษย์นี่รับกลิ่นได้ถึง 50,000 กลิ่นเยอะมากนะแต่ที่ลิ้นก็มีจิวหาวิญญาณอันนี้รับรสชาติต่างๆแต่รสชาติกับรับได้แค่5รสเท่านั้นเองมีอะไรเปรี้ยวนึกถึงอะไรเปรี้ยวมะนาวเนาะเปรี้ยวเอ๊ะทำไงจะทำให้น้ำลายไหลใช่ไหมตื่นเปรี้ยวหวานเค็มขมกลมกล่อมไอ้เผ็ดไม่ใช่รสเผ็ดเป็นระคายเคืองเพราะนั้นมีแค่เปรี้ยวหวานเค็มขมเท่านั้นเองส่วนขมกล่อมเป็นไงกลมกล่อมก็เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มผสมกันแล้วเราพอดีของเราถูกใจแล้วกลมกล่อมอันนี้ก็มาถึงไหนที่ชิวหาก็เป็น
วิญญาณลิ้นส่วนที่กายก็มีกายวิญญาณรับกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณนั่นแหละเรามี6แต่พอตายแล้วมันจะรวมเป็นวิญญาณเดียวเป็นจิตตวิญญาณไปกับสัญญาก็พาเราไปเกิดในที่ต่างๆจะขออภัยแป๊บเขาบอกอาตมาไม่เหมาะที่จะมารอบดึกๆแบบเนี้ยยังว่าจริงว่าไม่รู้เสียงอาตมาเนี่ยฟังแล้วเขาบอกมันอย่านอนหลับบางทีอยู่ดีๆพอฟังเสียงอาตมาก็ง่วงตอนแรกนอนไม่หลับพอมาฟังเราแป๊บเดียวหลับสบายเลยหรือไม่เหมาะที่อยู่รอบดึกก็ว่างั้นเดี๋ยวต่อไปต้องเอาเรื่องผีมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะนี่ได้คือคืนมั้งเอาจริงๆอาตมารู้ตัวคนที่จะพูดเร็วด้วยแล้วพูดอยู่ในคอเนี่ย เขาก็บอกพูดบางคนก็บอกฟังไม่รู้เรื่องอู้อี้อยู่งั้นแหละแต่บางคนก็ฟังรู้เรื่องนะยิ่งมันเป็นกรรมชนิดหนึ่งที่เราทำไปเองเราดื่มเหล้าเราสูบบุหรี่ไปเองก็รับไปใช่ไหมก็ใช้หนี้เขาไป ใช้หนี้เรานี่แหละทำเองใช้เองเสร็จนะตอนนี้ถึงอะไรแล้วถึงวิญญาณแล้วเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอเราเข้าใจในเรื่องขันธ์5พอแยกก็เรียกว่าแก้ห่อขันธ์5แล้วแยกกองมันออกมามี5กองแล้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไม่ใช่ตัวตนของเราอีกเหมือนกันงั้นเมื่อเป็น5ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เห็นมีกองเดียวคือรูปขันธ์กองแห่งรูปตัวนี้ที่ไม่เห็นมี4แล้วตัวเนี้ยมีปัญหาเยอะเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันเข้าสภาวะหรือว่ามันจะไปเข้ารู้เข้าถึงเข้าอะไรต่างๆเนี่ยมันยากตรงนี้เองเพราะเราไม่เห็นนี่ไงแล้วไอ้ความสงสัยมันก็จะแยงไปเรื่อยเนี่ยพวกนิวรณ์เนี่ยมันก็จะขวางไปเรื่อยความคิดก็จะเข้ามาคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนงิดรำคาญใจคิดลังเลสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่เป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยมันก็จะเข้ามาแทรกมาเป็นอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่เห็นตัวมันโดยนิวรณ์แต่รู้สึกได้ใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงที่ไม่เห็นตัวแต่รู้สึกนี่แหละมันมีอิทธิพลมากแต่เห็นตัวเราก็ยังทำอะไรได้เป็นกายอยู่เงี้ยเพราะฉะนั้นการดูการปฏิบัติอันมาถึงได้แนะนำเสมอว่าใช้วิธีสังเกตเอานะสังเกตดูอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แล้วอย่าไปคิดว่าทำงี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคิดแต่เพียงว่าสังเกตดูอะไรเกิดก็เกิดอย่างนั้นแหละมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงให้รู้แค่นี้ไว้ย่อสังเกตดูปุ๊บแล้วกายเป็นไงใจเป็นไงรู้บ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมกายเป็นยังไงรู้พร้อมไปหมดทั้งกายแล้วเราจะเห็นว่าการอยู่กับการรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละนั่นแหละคือธรรมะนั่นแหละสติสัมปชัญญะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเกิดจากการรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เองแต่นี้เรารู้ยังไม่ทั่วไม่พร้อมรู้ทั่วเหมือนกันก็ต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมไล่ไปไล่มารู้ไปรู้มาเดินไปเดินมานั่นนะเข้าพรมรู้พลึบตัวพร้อมมาเลยหยุดคิดนั่นนะจิตมันจะเป็นลักษณะนั้นยิ่งพอเรามาดูว่าเมื่อขันห้าเกิดขึ้นแล้วเรามาวิจัยต่อไปว่าแล้วขันห้าทำงานยังไงขันห้าทำงานยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะใช่ไหมเราจะดูรูปใช่ไหมรูปนี้แล้วใช้อะไรทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตะกี้อธิบายไปแล้วอะไรที่จะมาเห็นรูปตาเห็นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใช้วิญญาณจักษุวิญญาณจะเป็นผู้เห็นรูปนี้เห็นไหมไม่ได้เรียงนะเขาเรียงไว้ในปริยัติเขาเรียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เวลาทำงานไม่ได้เรียงนะใช่ไหมเราจะเห็นรูปต้องใช้วิญญาณมาเห็นเราจะฟังเสียงเราต้องใช้วิญญาณมาได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อตามากระทบรูปนะมีวิญญาณเกิดขึ้นเราจึงเห็นเมื่อเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดเร็วนั้นถ้าโยมจะนึกไม่ค่อยออกหรอกเกิดเร็วชั่วขณะปลุบเดียวเนี่ยเราไม่ทันนี่แต่เนี่ยจะมามันเลี้ยงให้ฟังว่าวิธีการทำงานนิดนึงนั้นเมื่อจะดูรูปก็ใช้วิญญาณมาดูพอวิญญาณเห็นปุ๊บเวทนาสัญญาจำได้ใ
สัญญามันจำได้ว่าไปเห็นปุ๊บมันคือเขาเรียกว่าอะไรนึกออกไหมใช่ไหมสัญญามันจะจำเลยว่าอะไรพอสัญญาจำได้ว่าอะไรปุ๊บแล้วเกิดอะไรเวทนาใช่ไหมเวทนานี่ชอบหรือไม่ชอบชอบเป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนานั้นเกิดเวทนาชอบไม่ชอบกลับมาที่ตัวนี้เมื่อชอบหรือไม่ชอบไอ้ตัวสังขารถึงจะมาปรุงว่าชอบแล้วจะปรุงยังไงชอบแล้วจะทำไงให้ได้มาไปซื้อมาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ไปซื้อที่ไหนก็คิดไปเลยเห็นไหมถ้าไม่ชอบล่ะโอ้ไปเลยไกลๆเอาไปโยนทิ้งที่หลังอย่าซื้อมานะไอ้แบบเนี้ยมันก็คิดไปได้นี่คือปรุงแต่งเป็นตัวสุดท้ายด้วยซ้ำตัวสังขารแต่เราจะมารู้สึกได้อีตอนที่มันคิดแล้วด้วยเพราะนั้นอะไรจะทันอารมณ์อย่างนี้อะไรจะทันการทำงานแบบนี้สติเท่านั้นสติที่จะฝึกจนมีกำลังมากขึ้นเรียกว่าบ่มอินทรีย์แล้วบ่มไปบ่มมาเกิดพละขึ้นมาเป็นกำลังเป็นกำลังของสติที่มีกำลังมากกำลังมากถึงขนาดว่าชั่วขณะเดียวรู้ปุ๊บแล้วก็วางได้ยังครูบาอาจารย์นั่นเคยพูดไปเหมือนกันมีคนถามก็ว่าโกรธหรือเปล่าหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าโกรธแต่ไม่เอาแล้วเข้าใจว่าไงใช่ไหมคือสภาวะที่เกิดกระทบปุ๊บอารมณ์เกิดโกรธปุ๊บมันดับเลยคือท่านไม่เอาก็คือมันก็จะวางก็จะดับลงตรงนั้นนี่คือการเกิดดับของกายของใจก็เรียกรูปนามเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ขันธ์ห้าแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมารู้ว่านี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจมันแยกกันอยู่นะทุกข์กายทุกข์ใจเป็นยังไงนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทยานอยากของใจรู้ความทยานอยากแล้ว แล้วก็นี่แหละคือการดับของทุกข์นิโรธแล้วนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้นี่จึงเป็นธรรมทิฏฐิข้อสุดท้ายข้อละเอียดที่เราจะเข้าไปถึงเมื่อรู้ตรงนี้ก็จะไปรู้เรื่องของอะไรอริยสัจ4แล้วใช่ไหมรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคเราก็มาเริ่มเดินมรรคแล้วด้วยการมารู้สมาธิเสร็จแล้วมาเดินมรรคก็คือการลงมือปฏิบัติฝึกสติด้วยความเพียรชอบนะฮะเมื่อมีสมาธิก็เกิดสัมมาสังกัปโปความดำริชอบนี่ก็ดำริออกจากบ้านจากเรือนดำริออกจากความชอบใจกรรมคุณแปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วชอบพอใจเป็นกรรมคุณเพราะฉะนั้นเมื่อเราชอบใจอยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรมันต้องถูกใจแล้วก็มาอยู่ที่นี่เพื่อมาขัดเกลามาฝึกหัดมาฝืนใจเพื่อการให้พัฒนาจิตตรงนี้นั้นนี่เขาเรียกว่าสัมมาสังกัปโปมาเป็นเนกขัมมะสังกัปโปถัดมาเป็นสัมมาวาจาอันสององค์นี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นปัญญามนุษย์จะมีอยู่3ขั้นขั้นที่1เขาเรียกว่าสุตตมัญญปัญญาได้ยินปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการไปเห็นไปเรียนไปรู้มาส่วนใหญ่เน้นไปจากการฟัง เสร็จแล้วเราฟังอย่างฟังอาตมาเนี่ยฟังรู้เรื่องเนาะรู้เรื่องถ้าฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าพูดไม่ค่อยดีอยู่ในคอแล้ว แต่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องโอเคแต่อาจจะยังไม่เข้าใจเนาะอาจจะยังไม่เข้าใจโยมก็เอามาคิดพิจารณาด้วยตัวเองเป็นจินตามัญญปัญญาจินตามัญญปัญญาก็เป็นของใครของท่านฉลาดโง่ไม่เหมือนกันก็เอามาคิดพิจารณาพอคิดพิจารณาเสร็จแล้วอ๋องั้นต้องลงมือแล้วทำสติเดี๋ยวนี้เลยทำไปทำมาก็ตั้งหยุดคิดปุ๊บเป็นสมาธิสมาธิเกิดปุ๊บก็เกิดปัญญาอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าภาวนามัญญปัญญาภาวนาปัญญานี่เป็นเรื่องของปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนานะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาดังนั้นกรรมฐานภาวนาแปลว่าการเจริญฐานที่ตั้งของจิตเพื่อพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตอย่างนี้ภาวนาไม่ใช่บริกรรมจะต่างกันนิดหนึ่งบริกรรมก็บริกรรมคือท่องบนบริกรรมพุทโธบริกรรมสัมมาหังบริกรรมหนอบริกรรมนมะพาทะนโมอุทายะอะไรก็เรียกว่าบริกรรมบริกรรมคาถานั่นเองเพื่อให้จิตมันเป็นอุบายให้จิตมาอยู่กับกายนะบริกรรมนั้นภาวนานี่แปลว่าการพัฒนาจิตทำไงก็ได้ให้จิตมันพัฒนาขึ้นจากความโลภโกรธหลงมันจะได้ไม่ไปอบายภูมิ4นี่คือเราทำตรงนี้มันจะค่อยๆพัฒนาออกมาจากตรงนั้นพัฒนาไปพัฒนามาฝึกสติไปเรื่อยๆความโกรธก็หายไปความโลภหายไปความหลงหายไปเราก็พัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์สมบัติก็มีศีล5บริบูรณ์ถ้ามีศีล5มีความละอายกลัวต่อบาปก็ได้สวรรค์สมบัติแล้วเป็นเทวดาเห็นไหมกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วแล้วตอนนี้ถ้าโยมมาทำตรงนี้เกิดสมาธิขึ้นมาศีล8ก็ขึ้นไปเป็นพรหมแล้วเห็นไหมกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมไปแล้ว
เนี่ยตรงนี้เราจะพัฒนาอย่างนี้พัฒนาขึ้นไปจนในที่สุดแล้วเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าก็ไปพระนิพพานคำนี้พระนิพพานนี่เฉลยแล้วที่สุดแล้วคำนี้คือไปพระนิพพานนะเนี่ยเดินสายกลางนี้แล้วมันจะเกิดอุเบกขาเมื่อไม่ว่าอะไรเลยไม่กระทบกระเทือนอะไรทั้งนั้นอยู่ก็อยู่เหมือนไม่อยู่เงี้ยนี่แหละเป็นตัวนั้นแหละดังนั้นคำว่านิพพิทาญาณเนี่ยมันจะเป็นญาณที่จะต้องมีอุเบกขาประกอบมันจะไม่ใช่การเบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายในเรื่องกายเบื่อหน่ายในทุกข์แล้วไม่อยากได้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นวิภวตัณหาอยู่แต่ถ้าเป็นนิพพิทาเนี่ยมันจะเกิดประกอบกับการเป็นอุเบกขาจิตจะเป็นกลางจิตจะเข้าไปอยู่กับตรงไหนก็ได้หมดเลยโดยไม่มีเจตนาอะไรแล้วนะเจตนาดีเจตนาไม่ดีไม่มีแล้วเจตนาเป็นตัวกรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาการที่มีอยู่ตอนนี้คือกิริยาจิตเท่านั้นถ้าถึงขั้นนิพพิทามันเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปุ๊บมันคลายออกสูมเนี่ยมันนั่นคือใกล้นั่นคือสภาวะของพระนิพพานก็ว่าได้มันถึงแล้วแหละโยมแต่เรียกกันคนละตัวเท่านั้นเองเพราะนิพพิทาคือสภาวะของพระนิพพานแล้วนะไม่ใช่ว่ามันทำอยู่ตรงนี้โอ้มันเห็นทุกข์เลยเนี่ยเห็นกายเห็นอะไรต่ออะไรแล้วเบื่อจังเลยมันเกิดนิพพิทาแล้วใช่ไหมนะมีญาณตรงนี้รู้ญาณจะต้องรู้โดยการที่ไม่ได้คิดนะจำง่ายๆเลยก็ได้ญาณเป็นสิ่งที่รู้ขึ้นโดยที่ไม่ได้คิดมันจะปรากฏขึ้นมาเองจากการฝึกฝนสติของเราจนมีกำลังเนี่ยแล้วญาณเกิดจากการดับเกิดจากนิโรธนิโรธเมื่อเกิดดับปุ๊บทุกข์ดับไปญาณนี้เกิดขึ้นมาจะรู้จะรู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้จากความคิดถ้ารู้จากความคิดคือการปรุงแต่งเป็นตัวสังขารอีกเพราะนั้นสังเกตให้ดีตรงนี้ว่าที่จะมาให้กำหนดรู้แล้วปล่อยให้เร็วเนี่ยกำหนดรู้แล้วปล่อยให้เร็วเพราะเหตุว่าให้มันทันการปรุงแต่งเรียกว่ารู้ปุ๊บปล่อยเลยไม่ทันให้มันปรุงแต่งถ้าเราทำงี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าต่อไปเมื่อเห็นปุ๊บก็ปล่อยได้ยินปุ๊บก็ปล่อยนะเขาก็เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนี่คือตัวนั้นเห็นไหมฮะตัวสติมันจะทันแล้วเมื่อทันการปรุงแต่งก็เตสังอุปสมโมสุโขก็ระงับตรงแต่งแล้วก็เกิดปรมสุขขึ้นมาได้ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเห็นของเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราเจริญมรรคมรรคก็เริ่มต้นจากปัญญาสองข้อแล้วนะตัดมาพอยอมมารับศีลที่นี่ก็ได้สัมมาวาจาศีลข้อที่สี่สัมมากัมมันโตการงานชอบก็อยู่ในเรื่องของศีลงานที่ไม่ผิดไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นการงานชอบธรรมะอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบก็มือเดียวก็อยู่ได้เนาะก็เลี้ยงชอบแล้วก็เรียกว่าไม่ผิดศีลเป็นเรื่องของศีลสามองค์ถ้ารับศีลปุ๊บเราก็ได้แล้วแต่สององค์เราได้มาจากบ้านแล้วใช่ไหมธรรมะทิฏฐิกับธรรมะสังคโปท่านมาเราก็มารับศีลแล้วก็ได้ศีลแล้วตอนนี้ก็เริ่มลงมือทำสัมมาวายโมความเพียรชอบความเพียรชอบก็เรียกว่าสัมมาประธาน4เพียรละความไม่ดีในใจออกไปเพียรกั้นคือกั้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกเพียรทำความดีให้ถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิเมื่อถึงพร้อมแล้วก็เพียรรักษาเอาไว้ก็4ความเพียรก็คือเราเพียรฝึกสติด้วยความเพียรชอบนี่แหละก็ถูกแล้วเพราะนั้นองค์ที่7เป็นสัมมาสติความระลึกชอบก็คือสติประธาน4เพราะนั้นลงมือปฏิบัติอะไรฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองเท่านั้นที่ทำบนพื้นฐานของศีลดังนั้นที่จะมาบอกเมื่อกี้นี้ว่าหลวงพ่อสอนว่ายังไง บุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยมรรคองค์8แบบย่อเพราะว่ารักษาศีลด้วยวิธีการสำรวมระหว่างกายกับวาจาแล้วก็เอาจิตที่มีสติมาสำรวมระหว่างกายกับวาจานี่คือเรียกว่าบุญคือฝึกสติแล้วอยู่ในฐานของมรรคองค์8เมื่อฝึกไปปุ๊บเกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิมันก็ควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายได้เพราะสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าหยุดคิดก็คือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ถ้ายังคิดนู่นคิดนี้ก็ยังหลายอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นอารมณ์เดียวคือจิตที่หยุดคิดนั่นแหละมาตั้งมั่นแล้วเกิดอะไรตรงนี้ก็เกิดเป็นสัมมาสมาธิไม่ต้องทำสติด้วยความเพียรชอบเกิดสมาธิขึ้นมาเองแต่ถ้าเราทำแล้วอยากให้เป็นสมาธิจิตอยากตัวนี้จะไปขวางทางตลอดจะไม่ได้เลย
ทำก็ไม่ถึงสมาธิสักทีทำเหมือนจะเข้าใจแต่ทำไมไม่สงบไม่วางสักทีเนี่ยเพราะตรงนี้เพราะเราอยากจะต้องสงบนะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกให้ใช้สังเกตไงถ้าเราสังเกตอาการมันเกิดขึ้นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นยังไงถ้าสังเกตนะถ้าสังเกตมันจะเกิดอะไรขึ้นไปตามลำดับของมันที่จะเห็นตรงนู้นจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยรู้สึกอย่างงู้นรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราใช้สังเกตอย่างนี้เอาแล้วลมเข้าไปยังไงแบบออกยังไงสังเกตดูสิเราก็จะอยู่ให้มันแบบธรรมดาแต่รู้เบาๆไม่ใช่ไปจดจ้องกดข่มมันบังคับอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราบังคับเดี๋ยวมันไปแล้วจิตจะออกไปเที่ยวเลยงั้นตรงนี้เป็นจุดที่เราใช้วิธีว่าสังเกตดูรู้ไปพอรู้ไปหนักๆเข้าตอนนี้เราก็เริ่ม มันก็หยุดขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นนี่คือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบบนพื้นฐานของศีลอยู่แล้วก็คือมรรคองค์8ที่ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิเมื่อเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญานั้นเรามาจับประเด็นตรงนี้ก็คือเราเดินมรรคองค์8อยู่ขณะปฏิบัติอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นโยมนั่งตรงนี้เป็นไงนั่งนานเป็นทุกข์เนาะทุกข์เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมทุกข์เกิดขึ้นทำไงพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ข้อปฏิบัติในทุกข์ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาคือมีสามแบบไอ้สามรอบด้วยกันที่เราคงเคยได้ยินเวลาสวดธรรมจักรเคยได้ยินไหมที่มีรอบสามมีอาการ12อย่างนั่นแหละอะไรเคยสงสัยไหมว่าทำไมมีรอบสามมีอาการ12อย่างพระเจ้าจะยืนยันตนเองได้ว่าเป็นพระเจ้าต่อเมื่อพระองค์พิจารณาในเรื่องของสิ่งนี้เขาเรียกว่าอริยสัจ4เนี่ยซึ่งมีรอบ3มีอาการ12อย่างเพราะฉะนั้น3รอบนี้เป็นเรื่องของญาณทั้ง3รอบเลยญาณรู้ที่ญาณที่เป็นขึ้นมารอบที่1เขาเรียกว่ามันรู้เรื่องของสัจจญาณสัจจะคือความจริงรู้ว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยคือเหตุของทุกข์นี่นิโรธคือการดับของทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์คือมรรคองค์8เป็นญาณที่รู้ขึ้นมาไม่ใช่รู้ด้วยความคิดด้วยความค้นคว้าแต่มันเป็นญาณรู้ขึ้นมาเลยอ๋อนี่มันทุกข์อย่างนี้สมุทัยอย่างนี้นิโรธอย่างนี้มรรคอย่างนี้นี่รู้รอบที่1 4อาการนะรอบที่1รอบที่2ก็มารู้อีกต่อมาว่าทุกข์จะต้องทำยังไงเขาเรียกว่ากิจญาณกิจที่ต้องทำทุกข์ท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วมากำหนดรู้เวลามันทุกข์ก็ทำไงกำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยนี่กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะด้วยความเป็นจริงเราคิดว่ากายทั้งแท่งเนี้ยเป็นเราทุกข์ถูกไหมเราคิดว่าเราทั้งหมดเนี้ยทุกข์ดังนั้นเมื่อเรากำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกข์กายทุกข์ใจจะเห็นความแตกต่างแล้วบางทีใจมันได้ทุกข์แต่กายมันก็ทุกข์ปวดอยู่นะมันก็เป็นของมันแล้วมันเราสามารถมันจะแยกอยู่จิตนี้จะเร็วมากจิตปัสสาวะอารมณ์เสร็จมันก็ไปต่อแล้วบางทีมันก็ไปแช่อยู่ตรงนี้ก็มีแล้วแต่เพราะฉะนั้นวิธีการกําหนดที่ว่าทุกหนอก็ทําให้มันปวดมากขึ้นอันนั้นก็เรียกกําหนดมิจฉาทิฏฐิถ้ากําหนดทุกหนอเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือกําหนดรู้ทุกกายทุกใจทุกหนอแล้วปล่อยต้องกําหนดอย่างนั้นนะต้องไปถามพระจารันใหม่ท่านจะบอกอย่างนี้นะท่านไม่ได้บอกรายละเอียดไว้นิดนึงเวลากำหนดเราก็ไม่รู้ว่าจะทุกข์หนอแล้วเจตนาเราคือให้มันหายไปต้องการให้มันหายไปก็กำหนดอยู่งั้นแหละแต่เวลาสงบแล้วเป็นสุขหนอกำหนดไหมไม่กำหนดเพราะอยากให้มันอยู่นานๆ ใช่ป่ะ จิตเราก็จะเละแล้วใช่ไหมเพราะนั้นไม่ตรงไปตรงมาดังนั้นการกำหนดต้องกำหนดแล้วปล่อยกำหนดรู้เฉยๆการกำหนดเพื่อให้รู้ไม่ได้เพื่อให้หายไปเราบังคับให้หายไม่ได้ไม่มีอะไรสามารถบังคับอะไรได้เพราะฉะนั้นเราเพียงเข้าไปรู้มันจะเป็นระยะเวลาของมันเองมันจะเป็นสภาวะของมันเองเพราะฉะนั้นเรากำหนดเฉยๆแล้วก็นึกกำหนดไปดังนั้นกิจที่ต้องทำกับทุกข์ก็คือกำหนดรู้ด้วยปัญญาพอกำหนดรู้แล้วเป็นไงทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งสังเกตลมเราสอบไปแต่ถ้าทนไม่ได้โอ้ไม่ไหวแล้วกำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงนี่แหละทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ทำไงกำหนดรู้กายอย่างนี้ใจอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนนิยบทเพราะกายนี่มันธาตุสี่มันทุกข์อยู่ตลอดอยู่แล้วมันทนไม่ได้หรอกมันก็ไม่ว่าใครก็ทนไม่ได้แต่ว่าแล้วแต่การฝึกฝนมันถึงจะเกิดพัฒนาความอดทนขึ้นมาเพราะมีความเพียรความขยันความอดทนก็ตามเป็นเงาถ้าคนมีความอดทนก็จะมีความขยันเช่นเดียวกันมันจะไปคู่กันนะขันติกับอวิริยะเนี่ยมันจะคู่กันไปเสมอเลย
นั่นสังเกตคนขยันจะอดทนใช่ไหมคนขี้เกียจไม่ค่อยทนนะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเกิดอาการ เดี๋ยวขออภัยแล้วเสียงหายมันน่าจะหมดโควต้านะน่าจะถึงนะ ถ้าหมดโควต้าแล้วไปต่อเช้ารอบที่สองจะเรียกว่ากิจญาณอันที่เราไปเจอคือทุกข์ก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาท่านเห็นแล้วกำหนดรู้ด้วยปัญญาเมื่อกำหนดรู้ก็จะได้ปัญญากำหนดรู้ด้วยปัญญาคือกำหนดรู้กายใจแล้วเราก็ได้ปัญญาว่าอ้อทุกข์กายมันนี้ทุกข์ใจเป็นงี้นะเข้านะเข้าเรากำหนดจนเคยชินเป็นปกตินะเป็นปกติเคยชินนะนิสัยเวลาเราเกิดอะไรก็เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเงี้ยมันทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์ได้มันแยกกายแยกจิตแล้วตรงนี้ด้วยวิธีการกำหนดรู้อย่างนี้แหละนี่เราจะแยกเอาไว้ได้ก็ ถึงได้ถอดจิตได้ไงพระโมคคัลลานะก็โดนทุบเละเลยแต่เอาจิตออกมาแยกออกมาซะตัวเองก็ไม่ได้เสวยความรู้สึกนี้ก็ทุบจนเละเทะไปเลยพอเสร็จเรียบร้อยก็คือใช้กรรมจบแล้วก็รวมตัวรวมเอากายขึ้นมาร่างกายก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็จิตเข้าไปก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปลาขอนิพพานเพราะว่าหมดกรรมจบแล้วนั้นพระอรหันต์จะสมบูรณ์แบบได้ต้องหมดกรรมจริงๆถึงไม่หมดก็ต้องยอมต้องใช้อยู่แม้แต่พุทธเจ้าเองก็ยังต้องใช้แล้วกรรมที่พุทธเจ้าใช้ในวาระสุดท้ายคือกรรมที่เจตนาดีซะด้วยมันน่าจะเป็นบุญนะเจตนาดีอ่ะชาตินั้นพระองค์ไปเป็นอะไรเป็นคนเลี้ยงโคเลี้ยงวัวแล้ววัวก็จะลงไปกินน้ําแล้วน้ําแถวเนี้ยมันขุ่นแต่มันมองไปข้างหน้าตรงนั้นน่ะมันใสท่านก็ไล่มันไปไล่ไปให้ไปกินตรงนู้นตอนนี้ไอ้ความกระหายของมันเนี่ยมันถือว่ามันจะกินอย่างนี้มันก็กินได้แต่คนรู้สึกว่าใช่ไหมต้องใสๆหน่อยแต่ไอ้ขุ่นๆมันคงไม่ได้ด้วยความปรารถนาดีก็ไล่มันจะให้ไปกินตรงนู้นมันก็หายมันไม่ไปมันก็จะกินตรงนี้แหละแค่นี้เองโยมจนที่สุดพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานเดินมาดำเนินมาจากเวสาลีนะจะไปกุสินาราระหว่างทางเกิดกระหายน้ำขึ้นมาตรงนั้นก็ยังมีหลักฐานอยู่แม่น้ำสายนั้นก็ยังอยู่แล้วก็มีที่มีท่าที่ว่าอนุนไปตักน้ำปรากฏว่าเกิดกระหายน้ำขึ้นมาก็ให้พระอนุนไปตักน้ำพระอนุนก็อาบาดไปตักพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าน้ำขุ่นคลักเลยพระอนุนก็กลับมาหาพระเจ้าใหม่พระองค์เกวียนเพิ่งวัวเพิ่งเลือกลากเกวียนผ่านไป500ตัวน้ำขุ่นตักไม่ได้เลยพระองค์พระเจ้าก็ลงเป็นบุพกรรมของเราจริงๆอนนท์เธอไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสแล้วหนูก็เดินกลับไปใหม่กลับไปใหม่พอไปถึงอัศจรรย์จริงหนอจึงกลับมาบอกเลยว่าพระองค์ทำไมมันอัศจรรย์อย่างนี้ล่ะเมื่อกี้นี้เพิ่งเห็นน้ำขุ่นๆนะแต่พอกลับไปใหม่มันคนละเรื่องเลยมันใสได้ไงขนาดนั้นอนุภาพพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าก็บอกว่าก็อนุภาพด้วยอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งที่ว่าไปเห็นน้ำขุ่นนั้นก็บุพกรรมของตถาคตเองด้วยเจตนาปรารถนาดีตรงนี้งั้นสมัยนี้เราก็เจอเยอะใช่ไหมปรารถนาดีแต่ประสงค์ร้ายป่ะใช่ไหมเราก็มีเจตนาดีอยากจะช่วยเขาอะแต่เขาไม่ต้องการนี่แหละมันเลยขัดใจกันอยู่ตรงนี้เองมันก็เป็นตัวมันกันดูสิกรรมมันละเอียดอ่อนมากขนาดนั้นโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาถึงได้บอกว่ากรรมเนี่ยอย่าเพียงเล็กน้อยอย่าคิดว่าไม่มีผลนะบุญเพียงเล็กน้อยก็อย่าคิดว่ามีผลบาปเล็กน้อยก็อย่าคิดว่าไม่มีผลงั้นก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงและจะทำเพราะนั้นการมาฝึกของโยมเนี่ยมันจะแยกแยะออกต่อไปมันจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเองการรู้มันจะเริ่มรู้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปการละวางความไม่ดีต่างๆมันก็จะไปของมันเองด้วยจิตที่เข้าไปรู้นี่แหละมันก็จะละเองไม่ต้องไปทำการละไม่ต้องไปทำการฆ่าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมันแค่ไม่รู้ทันเท่านั้นเองปัญหาอยู่แค่นี้ที่เรารู้ไม่ทันตัวรู้เรามีน้อยกำลังไม่พอไม่ทันก็เป็นท่าของอวิชชาก็ไม่รู้ไปเรื่อยเพราะนั้นในเรื่องของทุกข์ท่านบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานะถัดมาก็มารู้เรื่องของสมุทัยเหตุของทุกข์ความทะยานอยากของใจกิจที่ต้องทำท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียเราก็จะละไปไงอันที่สามถัดมาก่อนก็เรียกว่านิโรธคือการดับของทุกข์ข้อนี้ต้องทำให้แจ้งให้สว่างกิจที่ต้องทำส่วน
มรรคองค์8ท่านบอกควรให้เจริญขึ้นก็คือต้องขยันทำไม่ขี้เกียจเท่านั้นเองใช่มั้ยถ้าขี้เกียจก็ไม่เจริญหรอกแต่ถ้าขยันมันก็เจริญแน่ๆนั่นคือวิริยนะทุกขมาเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความขยันนี่เองงั้นตรงนี้ต้องทำตัวนี้เพราะฉะนั้นพอเรานั่งปุ๊บเกิดทุกข์ทุกข์เราทำไงก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะเราก็ให้กำหนดรู้ก่อนทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ขยับมืออยู่ข้างบนเนี่ยอย่าไปวางข้างกายเราก็กำหนดรู้ความเคลื่อนไหวไปเลยเนี่ยก็ข้ามกายขึ้นแล้วก็ยกเท้าสลับเปลี่ยนเมื่อสลับแล้วเราก็ปล่อยแล้วก็กลับมานั่งอย่างเก่าแล้วก็ดูที่ทุกข์เมื่อกี้อยู่ป่ะทุกข์ดับไปแล้วใช่ไหมพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ก็ดับเลยใช่ไหมบางท่านก็ค่อยๆคลายแต่ก็ดับนี่คือนิโรธการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราทิ้งตัวนี้ไปเยอะเลยเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแบบมองซ้ายมองขวาใครเห็นป่ะพอมีเห็นก็ปุ๊บแม่เรานั่งนานนั่งเก่ง ใช่ไหมหมกเม็ดสร้างภาพอีกเราเลยไม่ได้ของจริงไงแต่ถ้าเปลี่ยนช้าๆนะโยมกำหนดรู้ที่ตัวเราไม่ต้องไปรู้ใครเขาเดี๋ยวค่อยๆเราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งหน่อยเรารู้ของเราเนี่ยแล้วเราจะได้ปัญญาแล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันเกิดอะไรทุกข์ดับไปพอทุกข์ดับไปเกิดอะไรเบาสบายขึ้นใช่ไหมเป็นสุขก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยการกำหนดรู้เนี่ยรู้แล้วปล่อยเลยนะรู้แค่ชั่ววิเดียววิ่งผ่านไปเนี่ยก็เนี่ยรู้แล้วปล่อยเลยรู้เสร็จก็เกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตประจำวันกันเกิดปุ๊บกายใจเป็นไงเวลาใครเข้ามาด่าเราตรงนี้ก็มันรู้กายรู้ใจเนี่ยเขาเรียกสติมาปัญญาเกิดชูวิเดียวที่เรากำหนดรู้แค่นี้แหละปัญญามันจะเกิดทันทีเลยอ๋อมันด่าก็ด่าไปก็ไม่เล่นกับมึงหรอกปล่อยมันด่าให้ตายไปเลยเดี๋ยวก็หายไปเองแล้วก็ไปซะจบๆนี่ปัญญาแค่นี้ก็สามารถหลบหลีกในสิ่งที่เป็นปัญหาได้แล้วเพราะนั้นตรงนี้เรื่องว่ากำหนดรู้ด้วยปัญญาเสร็จแล้วเปลี่ยนนิบทุทุกดับไปเราจะเห็นสุขเกิดขึ้นจะได้รู้ว่าสุขไม่มีหรอกสุขเกิดขึ้นจากการที่ทุกข์ดับไปนะนี่ขั้นที่หนึ่งแต่ถ้าใจมันทนไม่ได้ล่ะพอรู้สึกปุ๊บมันไม่กำหนดแล้วมันเปลี่ยนพรึบเลยนะพลิกไปนะเดี๋ยวเอาพลิกอีกแล้วจะได้พลิกแล้วนี่ก็เรียกว่าไม่ทันใจมันจะไปก่อนแต่นั้นถ้าทันปุ๊บก็ให้กำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ปุ๊บมันจะทันปุ๊บเราก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนเอามารู้กายตรงใจไม่ต้องดูแต่กายพอเราเปลี่ยนปุ๊บอ้าวทุกข์ดับไปเห็นการดับของทุกข์นี่คือนิโรธขั้นที่หนึ่งก็กำหนดรู้กายสุขใจสุขเป็นไงแล้วปล่อยแล้วก็ดูลมเราสอบไปอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนอยู่สักครั้งสองครั้งสามครั้งบางคนเนี่ยเกิดปัญญาแล้วนะจะมีปัญญาเกิดขึ้นในขั้นนี้แล้วที่ทุกข์ดับเนี่ยการดับของทุกข์แต่ละขั้นจะมีปัญญาเลยปัญญาจะเกิดว่ายังไงทุกข์มีอยู่ตลอดแต่อิริยาบถเนี่ยบางทุกข์ใช่ไหมเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวขยับนี้ไม่ได้อยู่กับที่เราเลยมองไม่เห็นทุกข์แต่พอเรามาอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆสักพักเป็นทุกข์ให้เห็นแล้วเราจะเห็นภาพเลยเราจะมองภาพเลยหรือว่าโหมันทุกข์หมดจริงๆมีแต่ทุกข์อย่างเดียวแล้วการเห็นการทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปแต่ในความเกิดและดับของทุกข์อะไรเกิดมันจะต้องสุขเพราะนั้นคนที่บอกว่าโอ้โหเห็นแต่ทุกข์จังเลยเบื่อเลยอันเนี้ยเขาจะให้บอกว่าเขาถึงนิพพิทาญาณแต่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเห็นทุกข์แล้วเบื่อเลยแสดงว่าเห็นทุกข์เฉยๆแต่ไม่เห็นการดับของทุกข์เดี๋ยวโอกาสไหมเราทิ้งไปเลยอันเนี้ยการดับของทุกข์เนี่ยนิโรธต้องทำให้แจ้งแล้วตัวนี้ที่ตัวที่ต้องการแล้วตัวนิโรธนี่คือตัวที่ทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้มันเลยเห็นไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราทำมรรคเราจะไปเจอทุกพอเจอทุกไอ้สมุทัยยังไม่รู้เลยนะสมุทัยยังไม่เห็นหรอกนะตัวอยากอะไรเจอทุกเราเปลี่ยนนิยบททุกดับไปเป็นนิโรธเห็นไหมฮะมันไม่ได้เรียงกันเลยในปริยัติก็เรียงแต่นี่ที่จริงๆมันเกิดไม่ใช่เรียงการดับของทุกเกิดแล้วครั้งที่หนึ่งดับไปแล้วก็นั่งต่อไปนั่งไปนั่งมาก็มาอีกแล้วพอมาแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกกายทุกใจทนได้ไหมก็ดูลมต่อไปดูไปมันก็บีบไปแล้วก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจแล้วก็ดูลมต่อไปทนได้ไหมเอ๊ะมันทำท่าจะทนไม่ได้แต่จิตหนึ่งมันก็นึกขึ้นมาเมื่อกี้นี้เราก็เปลี่ยนไปตั้งหลายรอบแล้วนะ
พอเปลี่ยนแล้วมันก็หายนี่นะเฮ้ยตอนมันบีบคันมันรู้สึกมันปวดนะแต่พอเวลามันเปลี่ยนมันก็หายไปแล้วเนี่ยเอ๊ะน่าจะลองสักตั้งนึงนะนี่มันมีกำลังแล้วกำลังใจมันเกิดขึ้นมันจะสู้แล้วตอนนี้ก็เรียกว่าจะสู้กับทุกข์ละพอเกิดกำลังใจก็ลองไม่เปลี่ยนที่มันจะตายไหมใช่ไหมกล้าไหมนั่งตายเนี่ยกล้าไหมกลัวว่านั่งสมาธิตายใครกลัวมั้งมันสุดยอดนะจะบอกให้ทำยากมากใครนั่งสมาธิตายนี่ดังทั่วโลกเลยจริงป่ะเออไม่กล้าไปได้ดูสิโอ้โหมันเกินคุ้มเลยจะบอกให้เป็นเกียรติกับวงศ์ตระกูลเลยล่ะเพราะฉะนั้นอาตมาใช้อารมณ์นี้นะเออไหนลองนี่มันจะตายไหมทำตายได้กูดังงานนี้โอเคคุ้มค่าที่เกิดเป็นมนุษย์ละไม่เสียชาติเกิดก็เอาเลยตายเป็นตายดูที่มันจะแค่ไหนก็ดูลมไปเลยแต่ไม่สนใจตรงนั้นละกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ดูลมนี่คือการเบนประเด็นโยมเบนความรู้สึกมาแล้วด้วยอำนาจของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละจิตมันจะหาที่พึ่งมันไปพึ่งอะไรตอนเนี้ยนึกถึงว่าพระธรรมประสงค์ก็นึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะช่วยยังไงดีเนาะแต่ตอนนี้เราดูลมมันไปพึ่งลมอยู่นะมันรู้ว่าถ้าลมเข้าหรือลมออกหรือลมออกเข้าไม่ออกออกไม่เข้ามันจบตรงนี้เลยชีวิตมันตายอยู่ที่นี่ไม่ใช่ตายอยู่ที่ปวดนะเนี่ยมันจะมีปัญญามาหน่อยละเพราะฉะนั้นมันก็ดูที่ลมละเมื่อจิตมาตั้งมั่นที่ลมปุ๊บนี่มันเบนประเด็นจากตรงนี้แล้วถูกไหมฮะตอนนี้มันมีความอยากอยู่สองอย่างในขณะนี้เราจะเห็นการตัวสมุทัยเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าพอมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราอยากให้มันหายไปอันที่หนึ่งสองไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเบนความอยากตัดละความอยากตัวนี้ออกไปก็มาตั้งมั่นที่ลมหายใจพอมาตั้งมันปุ๊บลมมันจะเริ่มเห็นลมแล้วตอนนี้ที่เราดูลมมาตั้งนานแล้วไม่เห็นแต่อีตอนนี้แหละที่ทุกบีบคั้นนี่แหละมันจะทำให้เราเข้าไปหาเห็นลมชัดเจนเลยลมจะเข้าไปยังไงกระทบผ่านออกยังไงออกมาบางทีออกเหมือนเป็นสายเหมือนหน้าหนาวอะเวลาเราหายใจหน้าหนาวมันเป็นควันออกมาอย่างนั้นก็มีบางครั้งก็เจออย่างนั้นเลยก็เห็นการไปของลมเนี่ยโอ้เห็นชัดเจนมากเลยปุ๊บปุ๊บไอ้ตรงนี้ปวดอยู่ไหมอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลละไม่เลยไปบีบคั้นเราเพราะว่าจิตไม่ไปสวยอารมณ์นี้เพราะนั้นเวทนาคือการสวยอารมณ์เห็นไหมแต่เราไปตั้งมันอยู่ในอารมณ์แล้วเมื่อตั้งมันอยู่ที่ลมตรงนี้ตั้งไปตั้งมาไอ้ตัวนี้มันก็เป็นของมันธรรมชาติเพราะอะไรเพราะว่าเรานั่งอย่างนี้ใช่ไหมมันงอไปสายยางมันหักใช่ปะสายยางมันตรงอยู่ไอ้นี่สายยางมันหักตอนนี้ไอ้เลือดลมเลือดมันก็ต้องเดินเนี่ยมันก็ต้องวิ่งมันไปเรื่อยตามธรรมชาติแต่พอไปแล้วมันไปไม่ได้มันมาติดตรงนี้โดนหักอยู่ตรงนี้แต่ยางใช่ไหมมันก็ยังดันไปเรื่อยเพราะไอ้ปั๊มมันปั๊มตลอดเลยมันก็ปั๊มก็ไล่เลยมันก็ดันมาก็เริ่มปวดหนังก่อนหนักเข้าหนักเข้ามันดันจำนวนมันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ไปปวดลงไปที่เนื้อแล้วมากขึ้นมากขึ้นก็ลงกระดูกบางทีนะแต่พอถึงเวลาปุ๊บมันผ่านมาตรงนี้มันมีทางเดินของมันไปได้มันหมุนเวียนของมันเองได้แล้วทีนี้ไม่ต้องผ่านช่องนี้แล้วมันก็ข้ามอารมณ์ไปเลยโยมหายไปเฉยๆแหละนั่นแหละที่เรียกว่าข้ามอารมณ์เนี่ยก็คือลักษณะดับไปเองแต่จิตยังตั้งอยู่ที่ลมเลยแต่ไอ้ตรงนี้โล่งเบาไปเลยมันเย็นว่าตั้งแต่พื้นเท้ามาถึงสมองเลยโปร่งเบาสบายก็เรียกว่ากายเบาจิตเบาโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาไงนะเราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงตอนนั้นนะเพราะจะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเพราะอะไรนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่2ที่ดับไปเองตามธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาที่ตมะกล่าวข้างต้นไว้เนี่ยยังกินจิสมุทสยาสัมมังรับพันตังนิโรธธรรมันติแต่ตรงนี้ท่านญาณญาคนยะยังไม่อุทานนี่คือระดับขั้นที่สองเท่านั้นดับที่กายเพราะนั้นการดับทุกข์ดับที่กายสองขั้นตอนเราต้องเป็นขั้นตอนมันจะพัฒนาตรงนี้ได้ฉะนั้นเมื่อมีการข้ามอารมณ์แล้วต่อไปมันจะข้ามง่ายแล้วกำลังใจมันจะมีเข้มแข็งขึ้นเมื่อทุกตรงนี้ดับไปอะไรเกิดขึ้นทุกมากกว่าที่เราไม่ได้เปลี่ยนเกิดสุขขึ้นมาใช่ไหมให้เรากำหนดรู้สุขกายทุกใจแล้วเราจะเปรียบเทียบได้เลยว่าสุขจากการเปลี่ยนนิบทกับสุขจากการที่มันข้ามอารมณ์ต่างกันสุขจะมากขึ้นอีกแล้วมากขึ้นเยอะเลยณตรงนี้นะเราจะรู้สึกได้เพราะฉะนั้นนี่คือการดับขั้นที่สองเจอนิโรธแล้วทำให้เริ่มจะมีการดับแล้วเราก็ละสมุทัยเพิ่งจะเจอสมุทัยเห็นไหมเพิ่งจะรู้สึกได้ว่าสมุทัยคือความอยากและไม่อยากตรงนี้
เราละตรงนี้ปุ๊บเบนประเด็นไปตรงนี้หายอันนี้ถัดมาเราก็ทำต่อไปก็นั่งไปนั่งไปก็หมายแล้วเหมือนจะเริ่มมีอาการแต่เราก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ตั้งมั่นจิตก็จะมาตั้งมั่นอีกแต่ดูตั้งมั่นแล้วก็กำลังใกล้จะสงบสงบอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวก็คิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่อะไรไม่รู้ตั้งแต่10กว่าปี20กว่าปีผ่านมาแล้วมันก็มาคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เราเห็นเลยซึ๊บปึ๊บเลยตอนนี้เราจะรู้สึกเหมือนจะรำคาญเพราะมันใกล้จะสงบแล้วดันพามาคิดใช่ไหมเอ๊ะมาคิดอะไรตอนนี้ไม่ต้องทำงั้นให้ทำจิตใหม่วิธีนี้ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะทำจิตถอยหลังมานิดนึงแล้วก็นั่งดูเลยตอนนี้อ้าวจะคิดอะไรคิดมาเราจะดูนะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราจะเห็นการเกิดดับของจิตแล้วตอนนี้แล้วจิตที่เห็นการเกิดดับจิตตรงนี้จะนิ่งการนิ่งมันเริ่มนิ่งตรงนี้นะนิ่งที่จิตที่ไปเห็นการเกิดดับตรงนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นกำหนดรู้ตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนเห็นการเกิดดับของจิตต่อเนื่องต่อเนื่องจนสักระยะหนึ่งมันเกิดสว่างขึ้นมาโยมว่าผมไม่เฉยอันนี้เบาเหมือนไม่มีกายเลยเบาโล่งเบาสบายมากตรงนี้เขาเรียกว่าดับขั้นสุดท้ายดับที่จิตนี่คือนิโรธที่ต้องทำให้แจ้งให้สว่างกิจที่ต้องทำคือทำให้แจ้งให้สว่างเมื่อทำไปแล้วมันก็จะแจ้งสว่างขึ้นมาอย่างนั้นเองแล้วความรู้สึกเราจะรู้สึกเลยว่ามันเบามันไม่มีกายใจมันรู้สึกมันเบาโปร่งโล่งมากเบามันอยู่ในมันปุ๋ยนุ่นบนอะไรกันเลยนี่คือการดับของทุกข์เราจะเห็นความสุขที่มากกว่าถ้าดับที่จิตนี้สุขมากที่สุดเลยจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าเมื่อดับที่จิตบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนกระทั่งมันไปสว่างแจ้งขึ้นมาเขาเรียกรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยนิโรธดับนิโรธด้วยการรู้แจ้งชัดเจนมันจะเกิดบรมสุขแล้วนี่คือพระนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสภาวะพระนิพพานมีหรือไม่มีเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างนี้ไปเองนะมีหรือไม่มีก็ไม่ต้องไปคิดตรงนี้แหละใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่มีเป็นอนัตตามันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีที่อยู่ตรงไหนแล้วมันจะมีบรมสุขยังไงนะท่านกล่าวไปแล้วนะว่านิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นถ้าไม่มีมันจะมีบรมสุขยังไงแต่มีเราไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่ถึงสภาวะนั้นเราก็จะรู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะบอกออกมาได้แต่ว่าเราสามารถไปสัมผัสได้แค่เราละสังโยชน์3เท่านั้นนะเป็นตัวดับันเนี่ยเราจะสัมผัสสภาวะนั้นได้แล้วเราจะรู้เลยเส้นทางไปมันจะเป็นยังไงมันจะเริ่มมันจะพัฒนาไปแค่ไหนเพราะถ้าขึ้นอริยบุคคลได้ขั้นต้นเนี่ยโสดาเนี่ยความตั้งมั่นมันเกิดขึ้นแล้วความเสื่อมไม่มีแล้วแม้จะมีฌานก็ฌานก็จะไม่เสื่อมแต่ไม่ใช่มันจะไม่ใช่มันจะเป็นปัญญาแล้วเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นปัญญาฤทธิ์ส่วนใหญ่ดังนั้นปัญญาจะเริ่มเข้ามาเมื่อแสงสว่างนี้เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะมากขึ้นจากการเปลี่ยนมันดับขั้นที่หนึ่งเรามีปัญญาขั้นหนึ่งอิจิบทปิดบังแต่การข้ามอารมณ์ไปแล้วปัญญาเราก็เกิดขึ้นอีกขั้นหนึ่งว่าเห็นไหมเพราะละสมุทัยเราไม่ต้องไปสนใจเราละมันไปความอยากและไม่อยากจบตั้งมันอยู่ตรงนี้มันดับไปสุขมากขึ้นอีกแต่แล้วพอเรามาละความเกิดดับมาเห็นการเกิดดับจนกระทั่งมันดับตรงนี้ออกไปดับที่จิตความสุขก็จะมากขึ้นเบาโปร่งมากเลยมากกว่าเก่าเยอะเพราะนั้นความสุขจะพัฒนาไปอย่างนั้นจนนี่คือการเริ่มต้นของการดับทุกข์เริ่มต้นของนิโรธที่จิตเมื่อเกิดต่อไปแล้วปฏิบัติต่อไปมันก็จะเกิดให้เราเห็นอีกเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องจนกระทั่งสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนแจ้งขึ้นมาเลยนั่นแหละก็เรียกว่ารู้แจ้งถึงการรู้แจ้งแล้วเราเริ่มจากการรู้จักแล้วก็รู้จำแล้วก็ลงมือทำเราก็เริ่มรู้จริงทุกข์จริงๆเป็นไงสุขจริงๆเป็นยังไงที่สุดแล้วก็ถึงการรู้แจ้งขึ้นมานี่คือนิโรธเห็นไหมฮะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นความอยากและไม่อยากตรงนี้ก็แค่นี้เองงั้นความอยากและไม่อยากจะเบาบางเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีแล้วพอเราละไปแล้วเนี่ยจะหมดก็จะเป็นสภาวะหนึ่งของอริยบุคคลที่ขึ้นถึงตรงนู้นได้ถ้าหมดนี่ก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถึงพระนิพพานเพราะนั้นก็จริงๆแล้วนี่รอบที่สองเลยใช่ไหมรอบที่สองเรียกว่ากิจญาณสิ่งที่ต้องทำทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาสมุทัยให้ละข้อนี้เสียนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างมรรคต้องให้เจริญขึ้นเราก็เจริญมรรคขึ้นมาแล้วไงเห็นไหมพอสติเจริญแล้ว
ถ้าสติยังไม่เจริญยังไม่พัฒนาขึ้นมากความเป็นสมาธิการดับของทุกข์ก็ยังไม่ถึงขั้นได้มันจะไปด้วยกันอย่างนั้นนะแล้วรอบที่3อันนี้มี2รอบรอบละ4ก็เป็น8แล้วเนาะรอบ3รอบมีรอบ3มีอาการ12อย่างงั้นรอบที่3ก็มารู้ว่าทุกข์เราได้รู้หมดแล้วกำหนดรู้หมดแล้วมีอะไรบ้างการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลาดพลาดจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ย่อๆว่าโดยย่อคืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่คือทุกข์ที่พระเจ้าสามารถรู้ได้ทั้งหมดแล้วครอบคลุมทั้งหมดเลยทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้มันไม่หนีจากตรงนี้ไปหมดเลยคือว่ารู้ทั่วแล้วลูกเมื่อกำหนดรู้ทั่วแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตถญาณญาณที่ถือว่าทำจบแล้วตถญาณคือญาณที่มันรู้ว่าจบแล้วทุกอย่างทุกกำหนดรู้หมดแล้วสมุทัยละหมดแล้วความอยากและความไม่อยากไม่มีในจิตของพระองค์แล้วพระองค์นึกบอกว่าได้อะไรนะได้รื้อไอ้โครงสร้างที่สร้างบ้านหลังนี้รื้อหมดแล้วเพราะนั้นบ้านหลังนี้จะไม่มีอีกแล้วก็คือชีวิตนี้จะไม่เกิดต่ออีกแล้วไงก็ดับเพราะนั้นก็คือว่าสมุทัยละแล้วใช่ไหมแล้วก็นิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วมันก็สว่างขึ้นมาตลอดแล้วจิตก็จะสัมผัสกับความสว่างของปัญญาอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยสุดท้ายมรรคก็เจริญเต็มกำลังแล้วเราทำจบแล้วมรรคก็คือว่าสติเป็นมหาสติแล้วมหาสติปัฏฐานก็คือเป็นอย่างนั้นสติจะมีอยู่ตลอดพระองค์จึงตรัสกับพระอนุนว่าเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่ไงสติจะเป็นอย่างนั้นได้ทุกลมหายใจเขาออกที่จะรู้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นแต่ตัวเจตนาอะไรไม่มีแล้วมีแต่ตัวกิริยาที่เกิดขึ้นถ้าหิวก็มากินถ้าง่วงก็นอนถ้าร้อนก็อาบน้ำใช่ป่ะปวดขับถ่ายก็ไปไม่มีเจตนาอะไรมีแต่เป็นกิริยาที่ต้องเป็นไปตามธาตุขันธ์ที่มีเท่านั้นเองนั้นมันก็จบตรงจุดนี้ที่ว่าพระองค์พอถึงรอบที่3พระองค์ก็จะตัดขึ้นมาว่าเราจึงยืนยันตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเหตุนี้เพราะรู้อย่างนี้อันนี้เป็นญาณรู้นะโยมไม่ใช่คิดรู้เอาเพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยเราก็จะเข้าถึงสภาวะพวกนี้ตามลำดับเหมือนกันเพราะนั้นถึงนิโรธขั้นไหนแล้วรู้จักนิโรธแล้วนะดับทุกข์มันดับอย่างนี้เพราะนั้นเราอย่าทิ้งนิโรธไปทิ้งไปเยอะแล้วก็ทิ้งจิตดวงสำคัญคือจิตที่ควรกับการงานแล้วเอามาพิจารณาเป็นวิปัสสนาตรงนี้แหละนั้นในขั้นต้นทำสงบเสร็จแล้วออกจากสงบพิจารณาเลยผมคนเล็บผนังเป็นยังไงนะเคยได้ยินอาตมาเคยอธิบายแล้วเนาะการพิจารณาอย่างท่านบอกแก้สาผมเนี่ยผมมีลักษณะอย่างไรผมคนเราก็มีอยู่ที่เดียวบนศีรษะรอบๆศีรษะใช่ไหมมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำนาที่อื่นก็มีบ้างผมนี่มันงอกมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมมันก็งอกออกมาทุกวันแล้วมันก็หล่นร่วงมาทุกวันจะรู้ได้ไงที่หมอนเรานอนก็จะเห็นทุกวันนะหรือว่าไปสระผมนี่ก็จะเห็นหล่นลงไปอันนี้ก็จะเป็นสามารถรู้ได้แต่จริงๆเราก็ไม่เห็นไอ้ที่หล่นกว่านั้นเพราะนั้นหมุนเวียนมันเกิดอย่างนี้ผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันนะปล่อยไปตามธรรมชาติ3วัน7วันไม่ต้องใช้มาล้างไม่ต้องสระผมมันจะทำให้เกิดอะไรก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่ตกปลกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยก็นึกรู้ไปเรื่อยๆผมแล้วก็ขนเล็บฟันหนังขณะที่กำลังนึกพิจารณาไปเนี่ยจิตมันต่อเนื่องอยู่ที่กายเราเรื่อยนะแล้วเห็นความจริงของกายเรารู้ตามความเป็นจริงรู้จริงขึ้นมาแล้วนะเนี่ยก็เรียกรู้จริงก็รู้จริงรู้จริงนะเข้าจิตต่อเนื่องไม่ออกไปเลยอยู่ๆมันบางทีมันก็เกิดปีติขึ้นมาเลยปลื้มอกปลื้มใจขนลุกขนพองสยองก้าวขึ้นมาบางทีก็ปลื้มน้ำตาไหลก็มีเพราะเราไปรู้ความจริงนี่ไงว่าโอ้โหเราไม่รู้ความจริงเพราะอย่างนี้นี่คือวิชาดับเพราะนั้นเมื่อถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ยวิชาอวิชาดับความไม่รู้ดับไปแล้วความรู้มาแทนที่แล้วเห็นไหมฮะเพราะเมื่อมันรู้แล้วตรงนี้อะไรเกิดขึ้นพระเจ้าก็อุทานออกมาแล้วว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วตาปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว
แสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธนี่มรรคที่อย่างนี่ก็อริยสัจเมื่อถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็ปุ่งปฏิบัติในขั้นต้นแค่ในยามที่2เท่านั้นเองหลังจากนั่งก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายามที่2นี้มีก็เรียกว่าอะไรนะทุจุสุปปาตญาณมียานระลึกชาติได้ก็ระลึกกลับไปเลยว่าตั้งแต่อดีตชาติที่ไปมีมาหลายชาติต้องสร้างบารมีมานี่เป็นชาติอะไรพระพุทธเจ้าจะนึกได้เยอะจะระลึกได้มากแต่ก็ทั่วไปเนี่ยแค่บารมี10อย่างเรานี่ก็มาอาจจะสัก3ชาติ3ชาติไม่เกินประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นระดับ20บารมี20นี่ก็จะมีมากกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สั่งสมมาเพราะฉะนั้นพอเราระลึกชาติได้เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอดีตชาติเราเป็นใครก่อนจะมาเป็นมนุษย์นี่ก็ละอวิชชาข้อที่1ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะรู้การเชื่อมต่อระหว่างอดีตชาติกับปัจจุบันชาติว่าเรามาเข้าท้องแม่ยังไงพุทธเจ้าจะรู้เพราะว่าแม่มาฝันว่ามีช้างเผือกถืออะไรดอกบัวมาเวียนรอบ3รอบแล้วก็หายเข้าไปในท้องอันนี้คือนั่นเราไม่รู้แต่นี่คือมหาบุรุษงั้นแต่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยระลึกชาติกลับไปเราก็จะรู้ได้ตรงนี้ว่าระหว่างที่เรามากับชาติที่แล้วเป็นเทวดามาแล้วก็มาเข้าท้องแม่เรามายังไงก็มาเข้าอันนี้เราดับอวิชชาข้อที่2แล้วข้อที่3เราก็มารู้เรื่องของอะไรทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมรรคดับไป6ข้อแล้วข้อสุดท้ายก็มารู้ว่าอนาคตเราจะไปไหนถ้าเราถึงขั้นนี้ได้อริยบุคคลเนี่ยรู้ได้เลยว่าตายแล้วเราจะไปไหนสามารถรู้ได้ในอนาคตชาติแล้วเราก็จะรู้กฎของอิทัปปัจจยตาก็รู้ว่าเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเห็นไหมก็เช่นเดียวกับที่ว่าอาตมาก็เคยพูดตรงนี้เป็นตลกจริงๆไม่ตลกหรอกเป็นคนโบราณเขาฉลาดคนไทยเนี่ยฉลาดมากก็ทำให้เป็นเพลงเลยนะโยมก็ถามว่าฝนเนยทำไมยิงตกไม่รู้ใครเคยได้ยินมั้งฝนเนยทำไมยิงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องถ้าจะดูกบก็ไปดูที่หน้าสถานีวิทยุยังมีอยู่หลวงพ่อท่านทำกะลาไว้ลูกหนึ่งแล้วก็ทำกบนั่งอยู่ข้างๆท่านบอกเปิดกะลาให้กบออกมา นั่นคือสถานีวิทยุที่ส่งกระจายเสียงธรรมะเพื่อเปิดกะลาเนี่ยให้กบมันออกมามาฟังว่าอะไรมีอะไรว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่ในธรรมะตรงนี้กุศโลบายท่านลึกซึ้งตรงนั้นนั้นในนี้เขาก็แต่งเป็นลักษณะเพลงเลยเหมือนกันว่าฝนเอ่ยทำไมถึงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องกบเอ่ยทำไมถึงร้องมันจำต้องร้องเพราะท้องมันปวดแล้วท้องทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบแล้วข้าวทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกฟืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกมันก็กบมันร้องกบร้องก็ท้องปวดท้องปวดก็ข้าวดิบก็เลยเป็นวัฏจักรนี่ไงที่ทำให้เราเกิดตายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วเพราะเหตุแค่นี้ทำไงเราจะแหวกออกมาจากวงนี้ได้จะออกจากตรงนี้ได้ยังไงไปห้ามฝนไม่ให้ตกไปห้ามกบไม่ให้ร้องหรือจะทำห้ามตรงไหนดีหรือไปทำปืนให้มันแห้งนะใช่ไหมอภิสนาธรรมที่นี่สมาเฉลยที่นี่ไว้แล้วนะก่อนเนี้ยขี้เมานะแก้ได้โดยขี้เมาขี้เมาก็ว่าไงรู้ป่ะไปตีกบมาแกมเราประกบไม่มีแล้วเป็นไงเมื่อกบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดเพราะไม่มีกบร้องอีกแล้วนะนี่คือออกจากวงวัฏจักรเป็นวัฏฏะวัฏฏะสงสารก็มีธรรมจักรมาหมุนกับเป็นวิวัฏจักรก็หลุดออกจากวงนี้ได้ตรงด้วยนะโยมถูกต้องด้วยนะที่สุดแล้วการปฏิบัติคือโยมต้องมาต้องการออกจากวงนี้ที่เรามาปฏิบัติอยู่นี่แหละแล้วกบคือใครกบคือตัวเรานะกบคือตัวเราแล้วต้องตีกบให้แตกก็คือต้องตีตัวเราให้แตกเริ่มต้นจากมารู้เรื่องของกรรมสวรรค์นรกมีจริงมารู้เรื่องอาการ32ที่เป็นตัวเราแล้วก็มารู้เรื่องของธาตุ4ที่เป็นเราแล้วก็มารู้เรื่องขันธ์5ที่ประกอบเป็นรูปและนามของเรา
นี่คือการตีกบนะมาตีตัวเองให้แตกอย่างนี้เมื่อแยกขอขันธ์5ได้แล้วโยมก็จะวินิจฉัยได้แล้วว่าสภาวะความเป็นจริงของเราเป็นอะไรเป็นเราไหมไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมเป็นสารประกอบหรือเป็นสิ่งประกอบกันขึ้นมา32อาการเท่านั้นเองเป็นธาตุ4ที่มารวมกันเป็นก้อนอยู่เท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ใช่เราบังคับบัญชาอะไรก็ไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้ตายมันก็ต้องตายเราบังคับตัวเราไม่ได้เลยเห็นไหมแล้วมันไม่เคยเที่ยงเลยตั้งแต่เด็กมามันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาเลยไม่เที่ยงแท้เลยหมุนเวียนแปรปรวนตลอดแล้วมันก็ทนอยู่ในสภาพไม่ได้ก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมนะเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะอารมณ์ดีก็หน้าหนึ่งอารมณ์เสียอารมณ์เสียมันก็หน้าหนึ่งนะที่หน้าเราก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมแล้วท่าต่างๆก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้เราก็จะไม่เห็นความจริงได้แล้วว่าจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนในพอเข้าใจแล้วเนาะได้มีรอบ3อาการ12แล้วงั้นพอถึงจุดนี้ได้เนี่ยปัญญาต่างๆมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเราโยมจะรู้จะเข้าใจเองเป็นปัจจตังเฉพาะตนจะไม่เหมือนใครหรอกมันจะไปเส้นเดียวกันนี่แหละมันจะไปคลายได้เพราะนั้นปริยัติเรามาเทียบได้ว่าอ๋อไปทางนี้เราคลายแล้วมันใช่แล้วตรงใช่แล้วแต่ไม่ใช่เอาตรงนั้นมาปฏิบัตินะเอาตรงนั้นไปเรียนรู้ตรงนั้นมาแล้วปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเข้าใจดังนั้นเราโชคดีที่เรามีครูบาอาจารย์เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านปฏิบัติมาแล้วแล้วท่านเกิดปฏิเวทคือผลก็มาแล้วท่านก็เอาตรงนั้นมาบอกเราแล้วก็บอกในทางที่ย่อยให้เราด้วยจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทำแผนที่บอกมาแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งยากก็คือเดินตามแผนที่เลยแต่การที่จะไปขวานหาหรือจะอ่านแผนที่เป็นต้องคนที่เรียนรู้แผนที่เหมือนกันก็ครูบาอาจารย์เราก็เรียนรู้แบบปริยัติอย่างนี้แหละแล้วก็ลงมือทำแล้วเหมือนกันเมื่อลงมือเดินแผนที่แล้วก็จะรู้ว่าที่ผ่านไปเส้นนี้มีต้นไม้กี่ต้นมีต้นอะไรบ้างมีอะไรอยู่แถวนี้บ้างท่านรู้เห็นจนชัดเจนแล้วท่านก็บอกเราสอบมาว่าถ้าจะเดินเข้าเส้นนี้นะไปในป่านี้ก็จะไปเจอตรงนี้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 เนี่ยเรามาเดินตามรอยแบบนั้นนั้นเมื่อเราเดินไปแล้วมันก็จะเจอผลขึ้นมาได้ขอให้ตั้งใจจริงๆก็แล้วกันธรรมะเป็นของจริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆแน่นอนแล้วก็ได้แน่ๆไม่ต้องกลัวแต่ว่าอย่าไปอยากมันก็แล้วกันให้ละความอยากซะถ้าละความอยากได้ก็มันจะเข้าไปเองดังนั้นหนึ่งพูดให้ฟังอย่างง่ายๆว่าอย่างญาณที่จะเกิดเนี่ยมันต้องละมันต้องดับนะมันต้องก็เกิดตัวนิโรธก่อนมันนิโรธมันดับทุบเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นเหมือนกับว่าถ้าปฏิบัติก็จะเกิดสภาวะอีก3ขั้นตอนนี้เหมือนกัน3ขั้นตอนที่เคยกล่าวมันจะต้องเกิดแน่แต่จะเกิดในลักษณะไหนแล้วแค่ไหนมากน้อยอย่างไรก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ของใครของท่านเหมือนกันมันอยู่ที่กรรมเราทำไม่เหมือนกันบารมีที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันขออภัยอันดับที่หนึ่งของการปฏิบัติเนี่ยจะต้องเจอกับนิมิตแน่นอนนิมิตนี่ก็ไม่ใช่ทางที่เห็นแต่อย่างเดียวตาเห็นทางหูก็ได้ยินก็มีบางทีก็ได้ยินเสียงมโหรีได้ยินเสียงมีเทวดามาบอกมาอะไรต่างได้ยินเสียงอะไรต่างๆที่จะออกมาเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินก็เป็นนิมิตทางเสียงทั้งกลิ่นทางจมูกก็ได้กลิ่นนะกลิ่นหอมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนเลยดอกไม้เลยไม่มีในโลกมนุษย์อะไรเงี้ยหรือบางทีก็กลิ่นสาบสางเหม็นสาบแต่ไม่มีว่าที่มาที่ไปมันอยู่ที่ไหนนี่ก็เรียกว่านิมิตนิมิตคือเครื่องหมายที่จะรู้ได้นิมิตทางกลิ่นนิมิตทางลิ้นก็มีเหมือนกับได้กินของที่แบบของทิพย์มันเย็นมันซาบซาอิ่มเอิบอยู่ได้หลายวันไม่หิวเลยนี่พระครูบาอาจารย์ท่านก็เจอมาแล้วเวลาไปอยู่ป่าเงี้ยเทวดามาใส่บาตรผลไม้ลูกเดียวโยมกินอิ่มไปได้หลายวันเลยอิ่มแล้วไม่หิวเลยตัวเบาสบายนั่นก็อีกแบบหนึ่งดังนั้นก็เป็นอันนั้นตัวจริงเจอแต่ว่าในขณะที่เราปฏิบัติแล้วมันเกิดรู้สึกอย่างนั้นก็เรียกเป็นนิมิตนะชิวหาส่วนทางกายก็มีมาสัมผัสกายก็เหมือนกับว่าสัมผัสของอ่อนละมุนเป็นทิพย์อะไรทำนองนี้นะเราก็จะรู้สึกได้สัมผัสได้มาแตะมาต้องอะไรอยู่นั่นก็เป็นนิมิตเหมือนกันเพราะนั้นนิมิตมีอยู่5ทางด้วยกัน5อย่างเมื่อเกิดขึ้นท่านให้ทำไงเมื่อตอนเราเริ่มปฏิบัติแล้วเรามีสูตรอยู่สูตรคือไม่เห็นที่ชอบก็ไม่ว่า
นะที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าถูกไหมได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กลิ่นเช่นเดียวกันได้รสได้สัมผัสที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยเมื่อเกิดนิมิตก็ทำแบบเดียวกันนะเพราะไม่ว่าอย่างหยาบมันเริ่มเข้าไปนิมิตก็เริ่มไม่ว่าอย่างกลางๆขึ้นมาแล้วก็เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่ากลิ่นอะไรที่หอมมากก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ว่าก็เฉยให้มันผ่านไปเฉยๆก่อนถ้าเราไม่ว่าปุ๊บมันจะผ่านต่อไปได้เราจะเดินต่อไปแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่กรรมเลยนี่เป็นวิปัสสนูปกิเลสขั้นต้นเพราะนั้นเมื่อตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเนี่ยมันเกิดกระทบแล้วเรารู้ได้เขาเรียกว่าจิตสำนึกจิตสำนึกก็คือตัวกิเลสสำนึกแล้วเกิดอะไรเกิดความอยากความโลภโกรธหลงขึ้นมานี่เป็นจิตสำนึกนะมันจะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะนั้นจิตสำนึกนี้จะทำให้เกิดนิมิตขั้นต้นของการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสเมื่อเกิดถึงนี้ปุ๊บก็ให้กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยถ้าไม่ปล่อยมันเกิดการกรรมแล้วตอนนี้เพราะนั้นการปฏิบัติที่จะมาบอกให้สังเกตให้แตะรู้เบาๆเนี่ยให้เอาหลังมือแตะหลังมือแตะแตะแบบนี้เฉยแต่ถ้าหลังมือเนี่ยพอไปโดนเขาเนี่ยมันก็ไม่กรรมใช่ไหมแต่ถ้าหน้ามือเนี่ยมันจะกรรมเลยอันนี้เราจะมาก็ได้ได้มาอาจจะเป็นเรื่องของการจะเรียกว่าฟลุกก็ได้แต่สมัยตอนที่เคยไปทำงานขุดน้ำมันกลางทะเลออฟชอร์ก่อนจะลงหลีกเนี่ยเขาจะต้องมาฝึกไฟเซฟตี้ก่อนเขาก็มีห้องมีบ้านเป็นหลังมาเลยอาคารแล้วก็เขาปล่อยเราไปในนั้นเขาก็อัดควันเข้าไปเต็มเลยแล้วก็ปล่อยเราเข้าไปมีผ้าจุ่มน้ำให้ผืนหนึ่งกันสำหรับควันแล้วก็ติดผ้าไปอย่างเดียวนอกนั้นแล้วก็ขั้นต้นก็บอกไงรู้ป่ะต้องก้มต่ำธรรมชาติของควันมันจะลอยขึ้นสูงเพราะนั้นเราต้องก้มต่ำถึงจะพอมองเห็นช่องบ้างได้บ้างอาตมาก็นึกภาพเลยนโมถ้านโมไม่นอบน้อมธรรมะก็ไม่เข้าเห็นไหมนี่คือยุทธศาสตร์ของการไปฝึกไหวเทปตีมันได้ตรงนี้เป็นธรรมะขึ้นไปเลยพอก้มต่ำปุ๊บมันก็จะเห็นช่องเมื่อเห็นช่องปุ๊บก็บอกให้จับข้างฝาเลยให้จับข้างฝาเลยใช่ไหมเพราะนโมมาไหลแล้วนี่จับอะไรจับสติเลยก็เข้าข้างฝาข้างฝาจะต้องมีหน้าต่างและประตูแน่นอนใช่ไหมเพราะมันจะต้องอยู่ติดข้างฝาก็พยายามเข้าไปหาตรงข้างฝาพอเข้าไปถึงข้างฝาเสร็จปุ๊บก็ใช้คลำข้างๆฝาไปคลำเพื่อไปหาประตูและหน้าต่างอันนี้เราจะยืนได้แล้วมองไม่เห็นก็จริงแต่ว่าคลำไปแต่อย่าไปคลำแบบนี้นะก็บอกอย่าไปคลำแบบนี้นี่คือการปฏิบัติที่ลงมือทำแล้วสติที่รู้แล้วเนี่ยสติจะไปรู้แบบเอาจริงเอาจังเพ่งเล็งจดจ้องมันจะเป็นตัวนี้ทำไปทำมาทำไปทำมาไปเจอไอ้สายไฟที่มันไหม้ไฟอยู่เกิดไปแตะปุ๊บนี่มันกำอย่างนี้เลยนะคนที่โดนไฟช็อตเพราะจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้ปุ๊บโดนไฟปุ๊บมันกำเลยนี่วิปัสสนูปกิเลสอันต้นแต่ถ้าเราเอาหลังมือแตะเขาให้ใช้หลังมือแตะหลังมือแตะพอไปโดนตรงนี้ไหม้มันเด้งออกมาเพราะหลังมือมันจะกำไม่ได้นี่ธรรมชาติของเส้นเอ็นตัวนี้มันกำไม่ได้เพราะนั้นการแตะชนิดไม่มีปัญหาเวลาจะไปโดนสายไฟนะอย่าใช้ด้านนี้นะส่วนมากเราจะเคยชินเพราะมันถนัดแต่ถ้าใช้ด้านนี้เนี่ยถ้าไฟรั่วแล้วเกิดอะไรเนี่ยไม่เป็นปัญหามันจะเด้งกลับมาแต่ถ้าข้างนี้ปุ๊บมันกำเลยนี่วิปัสสนูปกิเลสแล้วเราก็อยู่แถวๆนี้ตายอยู่แถวนี้เองถ้าเราปล่อยเป็นวิปัสสนาก็เดินต่อไปเมื่อเดินต่อไปจะนี้เกิดอีกขั้นหนึ่งแล้วขั้นที่สองจิตเริ่มสะอาดพอจิตเราเริ่มสะอาดมันจะสอแววเขาเรียกว่าจะส่งแสงออกมามีแสงในตัวเองที่จะออกมาก็บางทีนั่งๆอยู่ก็เห็นแสงระยิบระยับข้างๆตาเย็บวิบวับก็มีบางทีก็เห็นแสงพุ่งจากกายเราออกไปพุ่งวาบไปบางทีก็มีแสงพุ่งจากข้างนอกเข้ามาหาเราก็มีบางทีก็สว่างวาบขึ้นมาแล้วแต่เหตุปัจจัยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโอภาสแสงสว่างโอภาสจะเกิดขึ้นที่จิตเนื้อจิตเราเริ่มสะอาดขึ้นตะกี้ที่กายนะเป็นจิตสำนึกเป็นกิเลสขั้นที่สองพอมาเห็นแสงสว่างปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปยึดเอาไว้โอ้โหรู้แล้วเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสอุปกิเลสเป็นเรื่องของอนุสัยกิเลสและมันจะนอนเนื่องในสันดานเราอนุสัยนี่ก็คือจากการตรงนี้แล้วก็นอนเนื่องลงไปกรองลงไปไปอยู่ในเส้นเลือดเป็นอนุสัยกิเลสถ้าเราไปยึดปุ๊บเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสไปดูอุปกิเลสที่6ในหนังสือที่สวดมนต์นั่นแหละนั่นแหละเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยอุปกิเลส16นี่เป็นเรื่องของจิตเราทั้งนั้นแ
ถ้าเป็นของนิมิตมันจะมีเรื่องของกายตาหูจมูกลิ้นกายนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสหรือว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยตัวเดียวกันถัดมาไอ้จิตใต้สำนึกก็จะกรองลงไปจนกระทั่งลงไปถึงจิตไร้สำนึกลึกที่สุดแล้วอันนี้เข้าไปในเยื่อในกระดูกจิตไร้สำนึกนี่จะเป็นลักษณะของอาสวะกิเลสนะจากกิเลสมาสู่ อุปกิเลสมาสู่อะไรล่ะอาสวะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอาสวะกิเลสแล้วก็อนุสัยกิเลสตุดท้ายที่หนอนเนื่องก็เรียกว่าเป็นจิตไร้สำนึกนี่คืออนุสัยกิเลสตัวสุดท้ายตัวอุปตัวกิเลสที่เข้าไปชั้นที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าอุปกิเลสเนี่ยพวกนี้มันจะออกอาการที่เรียกว่ากระทบไม่เจอแต่ต้องพูดอะไรที่มันแทงใจดำไอ้พวกนี้จะออกมาแต่สุดท้ายของไอ้ตัวอนุสัยตัวอาสวะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นพลังงานที่เยอะมันจะลงไปกรองอยู่เนี่ยแล้วมันจะเยอะมากทั้งดีและไม่ดีตัวนี้จะออกมาตอนที่โกรธอย่างแรงโกรธสุดขีดโมโหสุดขีดเลยหรือว่ากลัวสุดขีดเลยหรือว่าตกใจสุดขีดขึ้นมาไอ้พวกนี้จะออกมาถึงจะออกมาได้งั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสุดท้ายแล้วเป็นอาสวะอนุสัยเห็นไหมอาสวะคือตัวลึกอนุสัยคือตัวกลางอนุสัยเป็นจิตใต้สำนึกอาสวะเป็นจิตไร้สำนึกมันควบคุมไม่ได้แต่ว่าถ้ามีการกระแทกแรงๆอย่างไฟไหม้แล้วตกใจมากๆเนี่ยยกอะไรมาหนักๆยกมาได้เลยตู้เย็นทั้งตู้ยกมาได้แต่พอถึงอ้าวรู้ตัวหล่นคนเรามีกำลังเยอะงั้นจริงๆตอนนี้โยมมาฝึกเพื่อรวมกำลังเช่นนั้นตัวกำลังเย็นมันจึงเกิดพลังงานมากไงเวลามีสมาธินี่มันเข้มแข็งมากมันสามารถที่มันไม่กลัวอะไรเลยโยมมีกำลังไม่รู้เลยว่าจะยกของจะทำงานก็ตามเนี่ยกำลังมันเยอะมากจริงถ้าถึงกำลังของสมาธินั้นนะแล้วยิ่งเป็นกำลังฌานเนี่ยมันก็เลยมีฤทธิ์ได้ไงเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเกิดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดแสงสว่างโอภาสแล้วโยมไปยึดเอาไว้เป็นวิปัสสนูอุปกิเลสก็อยู่แถวๆนี้แหละนั่งมาไหลก็ไปเจอสว่างอย่างเงี้ยนั่งมาไหลก็สว่างมีหลายคนเคยพูดให้ฟังอันนั้นมาก็ฟังแล้วก็เลยเฉยๆเพราะเขาไม่ถามเขาคุยโอ้ยฉันนั่งสว่างทุกครั้งเลยเนี่ยฉันนั่งสว่างแล้วเนี่ยก็ดีอนุโมทนาแล้วก็ไม่กล้าว่าอะไรเราก็รู้เรายึดเข้าไปแล้วถ้าไปบอกเขาก็ไม่เชื่อเราหรอกนอกจากเขาเข้ามาถามต้องคุณขอมาเราบอกเขาถึงจะพอฟังแต่ถ้าเราฟังแล้วเราไปบอกนี่เราเสือกแล้วเขาไม่เชื่อเด็ดขาดจิตมันตั้งทรงอีกแบบก็จะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะนั้นตรงเนี้ยการสงเคราะห์ไม่มีความจำเป็นที่ว่าต้องปลอมเขาปลอมเราไม่ใช่ว่าเราชอบไปหวังดีใช่ไหมแม้แต่พระเจ้าที่อาตมาบอกไปแล้วว่าก็หวังดีกับวัวนะจะให้ไปกินน้ำใสๆพระองค์ยังต้องกระหายน้ำยามนั้นที่ป่วยนะไปตักน้ำไปเจอน้ำขุ่นอีกนี่กรรมดีแท้ๆหวังดีอะแต่กลายเป็นเขาคิดว่าประสงค์ร้ายมันไม่ต้องการใช่ไหมแต่ว่าของวัวนี่มันกินตรงไหนก็ได้เป็นน้ำก็แล้วกันแต่ความรู้สึกของคนมันควรจะดีหน่อยใช่ไหมอีกนิดเดียวไปตรงนี้แหมอะไรของดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสันโดษมีความจำเป็นที่ต้องเฉพาะตัวเราเท่านั้นอันจะเกิดอัตถิขึ้นมาแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดแต่ไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมนี่คือตัวศีลนะตัวเนี้ยอัตถิอัตโนนาโถเนี่ยมันต้องพึ่งตนเองจริงเกิดมาก็คนเดียวตายก็คนเดียวไม่มีใครตายกับเราเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดสภาวะนั้นแต่เพราะคนเป็นสัตว์สังคมนี่ไงมันสวนทางกันอยู่แค่นี้สังคมนี่ไปสันโดษไม่ได้โอ้โหไม่เอาใครเลยไม่ยุ่งกับใครเลยถามว่ายุ่งไหมทำงานแล้วก็ทำด้วยใช่ไหมแต่เวลาเมื่อตัวปฏิบัติเราต้องอยู่กับตัวไปอยู่กับคนอื่นไม่ได้จิตมันจะส่งออกไปเรื่อยมันจะมีการกระทบมีการส่งกันอยู่งั้นเมื่อปฏิบัติเนี่ยต้องให้อยู่กับตัวเองจริงถ้าเราจะเข้าถึงได้จริงมันจะไม่ยากเลยที่เรายากเพราะความปริโภคกังวลเป็นห่วงนี่แหละแล้วก็ไปคิดแทนเขาคิดก่อนคิดล่วงหน้าคิดว่าน่าจะเขาว่าเนี่ยผีสามตัวเราตกเป็นทาสของผีสามตัวนี้นะคิดว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาว่าอย่างนี้นะแล้วเขาว่าไม่รู้อยู่ไหนไอ้คิดว่าก็ยังไม่ใช่ก็เรียกว่าฝันไม่เป็นจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆพระพูดไม่ได้คำพวกนี้เ
พูดละผิดเพราะไม่ตรงความจริงมันเป็นความคิดน่ะมันไม่เป็นความจริงมันน่าจะแต่ก็คงเป็นงั้นน่ะแต่เราว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาว่าไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนว่าไอ้เรานี่แหละตัวผิดก็เลยเขาว่าไว้ก่อนเนี่ยพวกนี้มันไม่จริงจะทำให้เราจิตมันจะมีความก็เรียกว่าเจ้าเล่ห์จะเป็นเจ้าเล่ห์ในตัวของมันอยู่อันเราต้องระวังเริ่มต้นจากตัวนี้ก็จะเบาได้ อันเมื่อเราไปยึดไว้เนี่ยเป็นวิสุปกิเลสถ้าปล่อยล่ะวิปัสสนาก็เดินต่อไปขั้นที่3ขั้นสุดท้ายเดินไปเดินไปอยู่ๆก็เกิดอันนี้เหมือนกับเราต้มน้ำใช่ไหมหม้อใหญ่ๆแรกๆก็มีควันขึ้นแล้วความร้อนทั้งหมามันก็มีควันลอยไปลอยมาแล้วก็พอร้อนมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดปุดขึ้นมาแล้วธรรมะผุดปุดอ้าวมีธรรมะขึ้นมาเป็นคำๆตรงนี้จะเป็นก็เรียกว่าเป็นสูตรหรือเป็นเฉพาะส่วนของเราที่เราจะได้คำนี้ออกมาแล้วมันจะช่วยเตือนเราตลอดอาตมาเคยเจอแบบนี้เริ่มมันปุดขึ้นมาเนี่ยมันบอกมันก็มีคำขึ้นมาว่าพวกนี้ก็ตายฉะนั้นพอพวกนี้ก็ตายมันเป็นไอ้ตัวที่จะเป็นเครื่องเตือนใจเราอยู่ได้ตลอดว่าเราอยู่ได้แค่วันนี้พวกนี้ก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำอะไรเนี่ยตัวธรรมะจะเป็นลักษณะนั้นเนี่ยตัวนี้เรามาใช้ประโยชน์ได้เลยทุกคนจะมีไม่เหมือนกันก็เรียกโยนิโสมนสิการละลองไปอ่านของโยนิโสมนสิการละของครูบาอาจารย์ดูก็ได้แต่ละรูปละรูปจะไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่มั่นเคยบอกว่าสมาธิเนี่ยเป็นสมุทัยทั้งแท่งทำไมสมาธิเป็นสมุทัยสมุทัยคือเหตุของทุกข์ใช่ไหมก็เราจะทำสมาธิก็ให้เราทำสมาธิพอเราทำสมาธิแล้วมาบอกว่าเอาสมาธิเป็นเหตุของทุกข์แล้วเราจะทำไงอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงนี่คือจะเป็นประโยชน์นี่คือการละสมุทัยแต่ถ้าเราปล่อยให้ไปยึดสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัยแล้วมันเหตุของทุกข์มากๆยึดตรงเขาเรียกว่ายึดเป็นฌานไว้ไงแล้วพอฌานเสื่อมเป็นไงทุกข์จากฌานที่เสื่อมนี่ทุกข์มากๆมันเคยได้ดีได้เด่นแล้วไงใช่ไหมได้ลาภได้เด่นแล้วเคยเป็นยศตาบรรดาศักดิ์ขั้นสูงแล้วอยู่มันตกลงมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ยอมหรอกนั่นเดียวกันเพราะนั้นสมาธิเป็นตัวนั้นมีสมาธิมันมีกำลังมากนั่นจะมีของแถมแล้วเราจะไปลงของแถมหูทิพย์ตาทิพย์รู้ใจคนอื่นมั่งระลึกชาติได้นี่ของแถมทั้งหมดเลยนั้นจุดมุ่งหมายของสมาธิเราคือเดินก้าวไปสู่วิปัสสนาที่มารู้ความจริงของกายเราแล้วเห็นความไม่เที่ยงการพิจารณาแบบนี้บ่อยๆไว้เนี่ยพิจารณาบ่อยๆว่าผมก็เล็บปันหนังเป็นลักษณะอย่างไรที่อาตมาพูดเมื่อกี้นะมันก็หยอกกระบอกเก็บไปเลยจนกระทั่งมันเต็มอยู่ๆวันหนึ่งมันเต็มขึ้นมาเนี่ยมันจะปรากฏอาการเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเห็นมันเป็นก้อนเดียวกันเลยปรากฏมาให้เราเห็นภาพชัดเจนมากของกายเราเลยว่ามันไม่เที่ยงยังไงแปรปรวนยังไงมันทุกข์ยังไงแล้วมันก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาแบบไหนที่ไม่ใช่เราถ้าไปเห็นตรงนั้นได้นี่โสดาปัตติผลเกิดแล้วแต่ถ้าขณะที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยแล้วโยมยังเดินต่อไปนี่เขาเรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วมรรคเดินแล้วนะเป็นอริยบุคคลเข้ามาแล้วแต่เป็นมรรคอยู่แต่เมื่อไหร่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะเป็นผลเลยทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อตะกี้นี้บอกแล้วว่าน้ำมันเริ่มเดี๋ยวก็ปุดนะเขาก็ปุดเยอะๆก็เดือดเลยตอนนี้เดือดพลานเลยนี่ก็เรียกว่าธรรมะเกิดเต็มกำลังแล้วจะรู้ทะลุปุบโป่งรู้ไปหมดหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอ่ะโพธิละไปลานเปล่าโพธิละนี่รู้หมดเลยสอนลูกศิษย์เป็นพระลานด้วยแต่นั่นเขามาจากรู้จากจำจากเรียนรู้มาแล้วจำมาแล้วก็มาพูดมาสอนมาอธิบายด้วยการตั้งสติอธิบายก็ทำให้เขาเข้าใจเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นชาวนะชาวนะเป็นความชำนาญขึ้นมาก็สามารถที่จะบอกสอนเขาจนคนที่ไปทำเขาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แต่โพธิละยังเป็นปุถุชนจนกระทั่งพอมาไปว่าพระเจ้าอ้าวโพธิละไปลานเปล่ามาแล้วอ้าวโพธิละไปลานเปล่าลุกขึ้นแล้วอ้าวโพธิละไปลานเปล่ากลับไปแล้วก็อายไงอายก็เลยเอ๊ะทำไมพระเจ้ายกย่องพระป่าท่านอะไรท่านมาลืมชื่อแล้วอุบาลีกับอีกองค์หนึ่งที่จะอยู่ป่าเป็นประจำนะท่านจะชอบอยู่ป่าเมื่อมาเข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าจะบอกต้องรีบให้เข้ามาเลยพระป่ารีบเข้ามาด่วนแต่ว่าอันนี้พระท่านอยู่ในเมืองท่านเป็นอาจารย์เนี่ยสอนลูกศิษย์เยอะมาก
็นพระอรหันต์ก็เยอะในตัวแล้วท่านก็รู้สึกสลดใจเอ๊ะเรายังไม่สำเร็จอะไรเลยหลงว่าเราสำเร็จแล้วไงในตัวก็เลยไปขอร้องตั้งแต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลาท่านก็บอกพระเจ้าไม่สามารถสอนได้ไปพระนนท์ไปต่างๆพระทั้งหลายไปแล้วที่สุดแล้วพระก็บอกนนท์ต้องไปถามเนนแล้วมั้งแต่เนนนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วอันในสุดแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านเองนั้นก็ไปถามเนนองค์นี้เนนบอกโอ้ยท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ข้าพเจ้าแล้วจะมาฟังข้าพเจ้าหรือจะเชื่อเหรอเชื่อยังไงก็บอกไงก็เชื่ออ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องตกลงกันจะลองดูว่าถ้าเชื่อก็สามารถน่าจะบอกได้ก็เลยว่าเอาละต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสั่งนะอ้าวท่านเดินลงน้ำไปก็เดินลงน้ำไปพอลงไปได้แค่นะแข้งก็ไปเนนสั่งก็เดินไปแค่นั้นแค่นี้ว่าอ้าวกลับขึ้นมาก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จอ้าวลงไปใหม่ลงไปก็แค่เอวแล้วตอนนี้เอ๊ะเนนจะทำอะไรเราอ้าวขึ้นมาก็กลับขึ้นมาอีกอ้าวลงไปใหม่โกรธไหมตอนนี้สามรอบแล้วอ้าวไม่โกรธอยากจะได้วิชาก็เดินลงไปใหม่ถึงแค่คอเอ๊ะเนนไม่สั่งสักทีนี่จะจมน้ำไหมเนี่ยยังนึกอยู่เหมือนกันพอลงไปเสร็จเนี่ยก็อ้าวขึ้นมาเลยแสดงว่าท่านอาจารย์ลดมานะไปเยอะแล้วทิฏฐิลงเอาอย่างนี้จริงๆท่านอาจารย์รู้หมดแล้วนะก็สมมติขึ้นมาว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งแล้วก็มีรูอยู่5รูรูในจอมปลวกนะมีอยู่5รูแล้วก็6รูขออภัยแล้วก็มีเหี้ยมันเข้าไปอยู่ในจอมปลวกท่านอาจารย์จะจับเหี้ยยังไงเท่านี้ท่านก็ไปเนี่ยปริศนาตามแค่นี้ท่านอาจารย์ท่านก็ไปเดินโพธิละก็ไปเดินอย่างผมนึกเอ๊จอมปลวกมันคืออะไรอ๋อมันคือตัวเราไอ้รู้หกรู้นี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นทำไงจะจับเหี้ยที่อยู่ในนี้ท่านก็เลยบอกก็ต้องปิดตาห้าทางให้เหลือไว้ทางเดียวทางจิตก็รู้จิตดูจิตอย่างเดียวเลยรู้จิตเห็นจิตก็ใกล้พระนิพพานในที่สุดพอรู้ตรงนี้ไปรู้ไปรู้มาก็รู้ชัดเจนข้างในอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันก็เกิดสว่างขึ้นมาจนสำเร็จได้อันนี้ก็คือว่าเนนเป็นพระอรหันต์ถึงได้บอกทางถูกเพราะรู้ว่านิสัยท่านอยู่ตรงไหนติดอะไรก็เยอะนะถึงได้บอกว่าเพราะไปยึดในตัวญาณตัวรู้ตัวนี้เอาไว้ก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณจากอดีตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีญาณรู้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็โอ้รู้มันเผลอนะมันเผลอที่จะยึดเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณสุดท้ายแล้วมันไม่รู้จะทำไงก็คือว่าเรารู้ไงใช่ไหมแล้วจะบอกว่าไม่เราไม่รู้มันก็พูดอยากมันก็รู้เนี่ยมันรู้ก็อยากแสดงอะไปตรวจสอบพระไตรปิฎกไปแล้วโอ้โหก็ชัดเจนหมดเลยมันก็ตรงนี้จะยึดตรงนี้เอาไว้ทำให้เราไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยล่ะรู้ก็ไม่ว่าเป็นวิปัสสนาญาณตัวสำเร็จอยู่ที่นี่เองเพราะนั้นรู้ทั้งหมดต้องดับความรู้ตรงนี้ให้ได้ถ้าดับปุ๊บแล้วญาณรู้เกิดขึ้นมันจะเป็นตัวญาณสุดท้ายก็เรียกว่าอาสวะกายญาณญาณที่ทำให้หมดอาสวะกิเลสทั้งหมดทั้งปวงได้นี่ก็เลยว่าสำเร็จจบตรงนี้ได้สงสัยไหมสงสัยถามไม่สงสัยเลยเหรอสงสัยหน่อยหน้าคนแรกยังสงสัยว่าแสดงว่าวิจิกิจฉาดับสำเร็จแล้วสิก็ไม่สงสัยแล้วนี่อ้าวทำไมสงสัยก็เกิดอะไรละวิจิกิจฉาแล้วใช่ไหมสังโยชน์ข้อที่หนึ่งละสักกายทิฏฐิไม่มีตัวตนแล้วใช่ไหมหายไปแล้วตอนนี้หายไปหรือหลับไปหายไม่มีตัวตนแล้วใช่ไหมโอ้ตอนนี้ศีลมั่นคงแล้วศีลปฏิปามาสไม่รู้ความเลยศีลอยู่ในใจเลยตอนนี้ไม่กล้าผิดศีลแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องลงไปนู่นไปนรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานไม่ไหวแน่ใช่ไหมยังอีกหลายชาติก็จะกลับมาใหม่ละสามอันนี้เท่านั้นเองโยมสามอย่างนี้เท่านั้นโสดาบันแล้วก็คือไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละมันจะพร้อมกันในการเห็นแล้วมันจะละแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นตัวตนเนี่ยจะลดไปกว่าครึ่งแต่ยังไม่หมดหรอกส่งจนถึงพระอรหันต์นั่นแหละแสดงว่าไปขนาดนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมถึงไม่ถามไงก็หายสงสัยแล้วใช่ไหมอนุโมทนาสำเร็จแล้วจริงๆนะเอาเดินต่อไปต่อ
่อไปก็เดินสกิทาคามีมรรคก็เนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติไว้ก่อนได้ยินไม่ชัดอ๋อยังไม่ถึงแต่เห็นช่องแล้วอ๋อใช่ทำเถอะเพราะว่าเวลามีน้อยแล้วเวลาตายมันใกล้มาแล้วไม่รีบทำตอนนี้ไม่รู้จะทำไงแล้วจริงๆนะแล้วตายแล้วจะมาอีกว่าไม่รู้ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วคนเกิดมาร่วมกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่ง่ายนะมันไม่บังเอิญหรอกงั้นเมื่อมาเจอกันแล้วก็ถนอมน้ำใจกันด้วยนะคนเนี่ยไม่เบียดเบียนกันหรอกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปมีน้ำใจต่อกันถนอมใจกันไว้เพราะว่าอีกไม่นานก็ไม่เจอกันแล้วแล้วก็คงไม่รู้กี่ล้านปีจะมาเจออาจจะไม่เจอเลยเห็นไหมไม่แน่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยกรรมเห็นไหมแล้วมาโกรธมาเกลียดกันทำไมไม่ได้ประโยชน์เลยใช่ปะเพราะนั้นรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยใช่ป่ะก็แต่งไว้ดีมากเพลงนี้จะอยู่ภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันใช่ป่ะคนไทยจะไม่แบ่งชั้นแต่สมัยนี้เราไปตามอย่างเขาแล้วก็มาแบ่งเองก็ไม่ใช่จริงๆถ้าดูจริงแล้วเราตัวเราเป็นยังไงธาตุสี่เนาะธาตุสี่เหมือนกันแล้วจะไปทำไงอ่ะธาตุสี่โกรธธาตุสี่เหรอกดได้ไหมยังก็ได้ไหมธาตุสี่ไปกดธาตุสี่ได้ไหมเอ๊ะงงเลยเอ๊ะได้หรือไม่ได้ก็ธาตุสี่ไปกดธาตุสี่ไงเหมือนกันไม่ใช่เหรอธาตุใช่ไหมยังก็กำลังคิดว่ามันโกรธเพราะจิตนะไม่ใช่โกรธเพราะกายนี่นะกายมันธาตุสี่ใช่ไหมมันโกรธเพราะจิตใช่ป่ะแต่เพราะธาตุแปรปรวนเหมือนกันเนี่ยมันเลยทำให้เกิดอารมณ์ตรงนี้ขึ้นมาแปรปรวนจากการอะไรก็ไปกระทบนี่ไงกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันก็เกิดอาการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราให้นึกไว้ตลอดเวลาว่าเราต้องแก่แน่นอนเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเราต้องตายแน่นอนเราต้องเจออารมณ์ที่ไม่ถูกใจแน่นอนเราจะทำไงเพราะนั้นตั้งในจิตเลยว่าเราจะไปพระนิพพาน5อย่างนี้เป็นการทรงฌานนะที่หลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านบอกไว้เสมอให้ทรงอารมณ์นี้ไว้4 5อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้นึกว่าเราจะไปพระนิพพานคือจะไปพ้นทุกข์แต่เรารู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและต้องเจอกับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจจากการที่เห็นจากการได้ยินจากการที่ได้กลิ่นได้ลิ้นได้รสต่างๆมันจะต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นใน3อย่างเป็นอะไรเทวทูตทั้ง3แล้วนะที่พระเจ้าก่อนจะออกบวชไปเห็นอย่างนี้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายถ้าเราจำไว้ให้ขึ้นใจเรามีตรงนี้นะขี้หมูขี้หมาเอาง่ายๆถ้าตายแล้วไปเจอโยมบาลโยมบาลจะถามเลยว่าเคยเห็นเทวทูตไหมจะถามกันนะท่านเคยเห็นไหมเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นแล้วเป็นไงก็คนแก่ก็เรื่องของเขาตกไปหนึ่งหลุม เคยเห็นคนเจ็บไหมก็คือมีคนก็ต้องเจ็บป่วยธรรมดาแล้วเป็นไงล่ะก็เห็นเขาก็เจ็บของเขาตกไว้สองหลุมแล้วเคยเห็นคนตายไหมตายก็ไปเผาอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกไงอ่ะก็ตายก็ต้องเอาไปเผาก็จบไม่ได้เกี่ยวอะไรกันลงหมดเลยงั้นไปลงนรกซะสามคำสามคำนี่เท่านั้นเองนะถ้าเราบอกเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นแล้วก็คิดไงคิดว่าต่อไปเราต้องแก่อันนี้ขึ้นไปแล้วหนึ่งนะเห็นคนเจ็บไหมเคยแล้วก็คิดว่าต่อไปเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่เคยเห็นคนตายไหมเคยไปเห็นคนตายเมื่อไหร่ก็นึกเลยโอ้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราต้องตายแน่ขึ้นสวรรค์ไปเลยแค่นี้เองนะคำตอบสามคำเนี้ยจำไม่มันใช่ไหมเราจำอารมณ์ไม่ได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องเจออารมณ์ที่ไม่ถูกใจอันนี้ไปสวรรค์แล้วนะอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะถูกใจแล้วมันจะไปสวรรค์แล้วสุดท้ายเราตั้งจิตว่าจะไปพระนิพพานเพราะฉะนั้นนี่คือเจตนาเขาเรียกตั้งอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยเราจะตั้งมันในจุดมุ่งหมายที่จะไปก็สามารถที่จะพาให้เราไปในจุดที่มุ่งหมายไ
ม้แต่ว่าเราจะต้องไปเกิดอีกแล้วไปเกิดในยุคของเรียกว่าสุญญกัปสุญญกัปคือระหว่างพุทธเจ้าองค์นี้แล้วมันว่างเว้นไปก่อนพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาอุบัติขึ้นเขาเรียกว่าสุญญกัปก็ไม่รู้ว่าระยะทางมันกี่กัปกี่ปีนั้นแต่ในช่วงนี้จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์จะมาอุบัติขึ้นเกิดขึ้นนั้นจิตที่เราอธิษฐานไว้อย่างนี้เรามีอย่างนี้เราจะไปเจอบัณฑิตแบบนี้จะไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือไม่กับพระโพธิสัตว์ที่จะทำให้เราประคองในเรื่องของธรรมะต่อไปเรื่องของทานศีลภาวนาจะต้องต่อเนื่องไปเพราะการสร้างบารมีนี่ต้องต่อเนื่องไปทุกชาติแล้วโยมก็สร้างกันมาแล้วที่มานั่งๆเนี่ยทุกคนเนี่ยอธิษฐานไปนิพพานด้วยกันทั้งหมดแล้วแต่จิตยังไม่ถึงจุดอธิษฐานที่เคยทำไว้ถ้าถึงแล้วโยมจะคิดอย่างนี้ได้อันนี้จะมาก็สังเกตตัวเองกันก็ทำมาเพราะอย่างเนี้ยทำบุญเนี่ยไม่เคยขออะไรทำบุญทำมาตลอดไม่เคยขอนะทำอะไรก็นิพพานปัจจโยโหตุแค่เนี้ยเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานจะทำบุญอะไรจะทำไงก็แล้วแต่ก็จะอธิษฐานตรงเนี้ยไม่เคยขอไม่เคยแลกเปลี่ยนเพราะนั้นสมาไม่ได้ค้าขายบุญใช่ป่ะไม่ใช่พุทธบาลนิดมันเลยเข้ามาได้เร็วมันเลยเข้ามาได้ไกลขึ้นเท่านี้เองนั้นเมื่อไหร่ที่ตัวอธิษฐานไปสังเกตดิเวลาทำบุญเนี่ยอธิษฐานเหมือนกันหรอกใช่ไหมก็ไปกราบพ่อโตเนี่ยอธิษฐานไงอ่ะพ่อโตถูกหวยอะไรที่หนึ่งหรือเปล่าหรือขอให้ลูกเรียนสำเร็จให้ลูกทำงานดีๆอย่างนั้นหรือเปล่างั้นอธิษฐานคือจุดมุ่งหมายที่เราจะไปนะไม่ใช่อธิษฐานขอไม่ได้ขอเลยแล้วจะไปขอใครอ่ะใครจะเป็นผู้ให้ไม่รู้ขอใครถามขอเทวดาหรือเปล่าเทวดามาขอเราถ้าเราสวดมนต์เทวดามาอนุโมทนามาขอบุญนะมาดีใจกับเราเราถึงจะคุ้มครองให้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นขอแบบลอยๆนะไม่นึกเลยมันเป็นทุกศาสนาก็จะเป็นงี้ไงสวดอ้อนวอนแล้วขอแต่ศาสนาพุทธนี่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ เทวานิยมไม่ได้นิยมเรื่องของการบนบานสารกล่าวขอกับเทพเจ้าหรือพระเจ้าถูกไหมศาสนาพุทธเป็นเรื่องของกรรมนิยมคือเชื่อเรื่องกรรมเรื่องที่เราคิดเองพูดเองทำเองเนี่ยไม่ต้องไปอ้อนวอนใครแล้วอย่างที่ว่าจะให้เทวดารักษาทำไงในบทสวดมนต์ไปดูเปิดดูในกดน้ำตอนเช้าการสวดมนต์เขาบอกเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาเห็นไหมเราถวายธรรมทานกับเทวดาให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราสวดมนต์ชนะใจเทวดาป่ะมาชนะใจเทวดาเขามาอนุโมทนากับเราเขามีรัศมีเขาก็คุ้มครองเราเฉยๆไม่ต้องเรียกร้องเลยด้วยการทำอย่างนี้อย่างนี้ด้วยการสวดมนต์อย่างนี้เขาจึงมาไม่ต้องไปขอเขามาด้วยแต่ถ้าไปขอเขามาแล้วเราไม่ทำเขาไม่มาหรอกก็เหม็นกลิ่นมนุษย์ก็บอกมนุษย์นี่เหม็นมากเทวดาเขาว่างั้นจริงๆนะยอมรู้ป่ะเชื่อไหมที่พูดเนี่ยโยมก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านจะพูดกับเทวดาได้จริงหรือเปล่าไม่น่าเชื่อเนาะอย่าเพิ่งเชื่อที่พูดทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อนะโยมต้องไปพิสูจน์เองพระเจ้าบอกแล้วถ้าจะเชื่ออะไรเนี่ยยกกาลามาสูตรขึ้นมาเทียบเลย10อย่างถ้าเชื่อเพราะอย่างนี้เพราะเชื่อตามๆกันมาเชื่อเพราะเป็นโบราณเชื่อเพราะมีตรรกะแล้วรู้สึกว่าคล้ายกับความคิดของเราเชื่อเพราะดูแล้วมันสมกันดีเชื่อเพราะอยู่ในตำราเชื่อเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังเชื่อไม่ได้พระเจ้าไม่ให้เชื่อนะต่อเมื่อฟังแล้วเอาไปพิสูจน์แล้วเป็นผลเราถึงจะเชื่อตอนนั้นจะเกิดเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อนั้นก็เรียกว่าเป็นศรัทธาเชื่อมั่นเชื่อเพราะเราพิสูจน์แล้วจนกระทั่งเกิดความประสาทะก็เริ่มใสชัดเจนขึ้นมาฉะนั้นเราจะได้ไม่โดนหลอกไงใช่ป่ะถ้าเชื่อง่ายเดี๋ยวโดนหลอกหมดแล้วเชื่อให้ยากไว้ดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนแต่เชื่อแล้วต้องมีสูตรเราก็จะเป็นคนมีเหตุผลขึ้นมา ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะนั้นกรรมเป็นตัวนั้นจริงๆเราเป็นเรื่องของกรรมนิยมไม่ใช่เทวนิยมไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องร้องขออะไรมีข้อสงสัย นั่นแหละก็มาอนุโมทนากันอยู่ฟังออกไหมยังฟังออกว่าคันร้องทำไมฮะ
ก็ปลูกกันมาเนี่ยมาอนุโมทนาโยมเนี่ยเข้าอนุโมทนาเอาบุญเชื่อป่ะเชื่อป่ะจะเชื่อก็งมงายต้องพิสูจน์ดูก่อนเออใช่ได้ใช่ไหมแม้แต่ภาษาลิบุตรก็ยังเป็นงั้นเลยใช่ไหมก็มีเรื่องมาหาว่าภาษาลิบุตรเนี่ยมีทิฏฐิมานะไม่เชื่อพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็เรียกเขามาประชุมเสร็จแล้วก็ถามภาษาลิบุตรเธอคิดอย่างนั้นหรือที่ตถาคตได้แสดงธรรมอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเธอไม่เชื่อหรือภาษาลิบุตรก็พระเจ้าค่ะทำไมจึงไม่เชื่อล่ะข้าพเจ้ายังไม่ได้ไต่ตองทบทวนดูแล้วก็ไม่ได้ลองปฏิบัติดูพระเจ้าค่ะพระเจ้าว่าไงถูกต้องแล้วดีแล้วสารีบุตรเธอจงทำอย่างนั้นเถิดทำให้พระที่มาฟ้องพระเจ้าก็รู้สึกนะว่าเราฟ้องไม่ถูกไม่ถูกเรื่องที่ไปฟ้องพระเจ้าตรัสตัดนั้นเตือนเลยยังไม่ให้เชื่อแม้แต่พระองค์พูดยังไม่ให้เชื่อถ้าเราไปพิสูจน์แล้วชัดเจนความเชื่อนี้มันจะมั่นคงโยมพิสูจน์เองมีเหตุผลแล้วเราจะมั่นคงแล้วเราจะเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็จะไม่โดนหลอกง่ายถ้าเชื่อง่ายเนี่ยโดนหลอกง่ายนะแล้วเข้าข่ายงมงายมันอยู่ตัว5อย่างที่เราปฏิบัตินี่ก็เรียกบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการใช่มั้ยอินทรีย์มันมาจากเริ่มจากอินทรีย์ที่ตัวเราเป็นกายก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกาย5อย่างนะตาเห็นชอบไม่ชอบชอบไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเนี่ยบ่มให้อยู่ตรงกลางนะถอนความพอใจและความไม่พอใจเมื่อบ่มตาหูจมูกลิ้นกายปุ๊บจิตเกิดความตั้งมั่นเข้ามาแล้วจะเกิดตัวหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดศรัทธาวิริยะสมาธิสติปัญญาเป็นอินทรีย์5ชนิดนี้เป็นนามตะกี้อินทรีย์5เป็นรูปอันนี้เป็น5ของนามเพราะนั้นศรัทธากับปัญญาคู่กันแล้วก็วิริยะกับสมาธิคู่กันแล้วจะมีสติเป็นตัวกลางสติจะเป็นตัวคุมให้ศรัทธากับวิริยะเสมอกันถ้าศรัทธามากล่ะก็เชื่อแบบงมงายเชื่อเลยไม่มีปัญญาปัญญาอ่อนไม่ใช่ปัญญาอ่อนคนนั้นนะปัญญามันอ่อนกำลังศรัทธามากกว่าเพราะฉะนั้นก็งมงายเชื่อเลยแต่ถ้าว่าปัญญามากกว่าล่ะก็เก่งเกินครูบาอาจารย์ใช่ไหมเก่งเกินไปก็ฟุ้งซ่านก็ไม่มีความเชื่ออะไรก็จะเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่จะคุมสองอย่างนี้เท่ากันก็คือสติเท่านั้นเองสติจะเป็นตัวที่ต้องมากที่สุดเพราะนั้นการฝึกสติอย่างเดียวเห็นไหมฝึกสติอย่างเดียวจะบ่มอินทรีย์ทั้ง5เลยเพราะนั้นฝึกสติไปฝึกสติไปหนักเข้าหนักเข้าเมื่อจะเชื่ออะไรก็มีปัญญาเมื่อจะคิดอะไรที่เป็นปัญญาก็มีความเชื่อผสมกันอยู่ด้วยสติตัวคุมเห็นไหมฮะจะเสมอกันอันถัดมาก็เป็นเรื่องของวิริยะความเพียรกับสมาธิถ้าความเพียรมากนี่เดินโยกมเยอะเลยขยันจังเลยเอาจริงเอาจังแต่ไม่เคยสงบเลยก็น่าเบื่อเหนื่อยถูกไหมแต่ถ้าทำสมาธินั่งปุ๊บสงบแล้วนั่งปุ๊บไม่นานสงบแล้วไอ้ตรงนี้ก็จะยึดการนั่งมากใช่ไหมมันก็ติดยึดในเรื่องของสมาธิอีกก็ไม่ค่อยมีความเพียรก็คือไม่ค่อยเดินวิธีแก้คือไปเดินโยกมแล้วจะหายจากการยึดมั่นตรงนี้เพราะฉะนั้นสติเป็นตัวนั้นการเดินโยกมจะทำเป็นการสะสมสติเมื่อสติมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดมีกำลังมาควบคุมวิริยะกับสมาธิเพราะนั้นมีความเพียรแล้วมีความสงบมันก็ไปด้วยกันแล้วด้วยสติเป็นตัวรู้อยู่ถ้ามีความสงบแล้วมีความเพียรคือเดินโยกมด้วยเพราะฉะนั้นเดินกับนั่งต้องไปด้วยกันต้องเสมอกันยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถเนี่ยต้องเสมอกันนั้นสติต้องทำได้ทุกอิริยาบถถึงจะเป็นมหาสติถ้าทำเฉพาะอิริยาบถเดียวก็เป็นแค่สติเฉพาะเท่านั้นเองเพราะนั้นสังเกตดูตรงนี้ให้ดีนะมันจะไปเข้ามันเองอันเมื่อบ่มอินทรีย์ตรงนี้ได้แล้วเนี่ย ด้วยการเจริญสติมาคุมศรัทธากับปัญญามาคุมวิริยะกับสมาธิมันเกิดกำลังขึ้นแล้วหนักเข้าหนักเข้าจะเป็นกำลังของสติเป็นมหากำลังเป็นมหาสติขึ้นมาแล้วมหาสติปัฏฐานอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นมากเป็นเชื่อจนเกิดปัสสาทะเริ่มใสเลยแล้วก็เกิดปัญญาเฉียบคมปัญญาก็จะทันศรัทธาไปเสมอกันด้วยแล้วก็วิริยะก็มีกำลังมากกำลังในความเพียรป
พวกนี้ก็จะไม่ค่อยจะเหนื่อยง่ายละสุขภาพดีเดินโยกมเก่งเดินเก่งก็ไม่ค่อยเป็นเกี่ยวไข้ได้ป่วยนะวิริยะแข็งแรงสมาธิก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่สั่นคลอนความคิดน้อยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะตัวสติจะมีกำลังอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นพละ5ตามมาก็จะมีสติพละปัญญาพละสตาพละวิริยะพละแล้วก็สมาธิพละกำลังเต็มกำลังนี้ก็คือว่าการเข้าถึงก็จะถึงแล้วก็ถึงแล้วเนาะเอวังอยากนอนยังหรือไม่นอนแล้วชนะแล้วถ้าชนะแล้วพยายามเช้าเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะถ้ากลับบ้านก็อย่านอนถ้ากลับบ้านนะถ้าไม่กลับบ้านโอเคก็อยู่นี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วเนาะพยายามอย่าไปนอนไปนอนเราตอนเย็นตอนค่ำๆแล้วค่อยนอนถ้านอนในระหว่างทางเนี่ยมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่างงอะหลงวันนี่คนเก่งสมาธิ